สวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ผู้รับชมจากทางบ้านในแพลตฟอร์ม Facebook Fanpage PT มังกรตอนมอเตอร์สปอร์ตครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศสดๆครับทักทายอีกหนึ่งฝากฝั่งครับกับที่รับชมจากทาง YouTube ด้วย2ช่องทางครับ YouTube และ Facebook Fanpage ครับ PT มังกรตอนมอเตอร์สปอร์ตสดๆครับภาพบรรยากาศครับบริเวณประจวบคีรีขันธ์ริมอ่าว3อ่าวสวัสดีคุณโอ๊ตครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับสวัสดีแล้วสวัสดีเป็นทางการนะเห็นหน้าแล้วสวัสดีครับยังอยู่กับเรา2คนครับผมเสถียรโชคเหนี่ยววิพัฒน์ไม่ใช่เองมันโอ๊ตโอ๊ตกุชาหลวงธนาครับแล้วก็ต้นครับเสถียรโชคเหนี่ยววิพัฒน์ครับรับหน้าที่บรรยายอร่อยมั้ยโอ๊ตเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าอร่อยมากไข่กระทะสารหลักเมืองหน้าสารหลักเมืองเลยครับไข่กระทะปารีสครับแหมใครมาประจวบคีรีขันธ์ไม่กินถือว่าผิดหิวด้วยถ้าไม่กินน่ะจับหลักจับหลักเราลองแล้วเมื่อวานที่ถนนคนเดินเราจะเรียกว่าทอดมันพันอ้อยได้มั้ยวะในคอมเมนต์บอกเลยถนนคนเดินประจวบนี่ริมหาดสวยที่สุดแล้วก็ยาวที่สุดนี่จริงจริงอันนี้รับทราบครับวันนี้ครับเราจะเข้าโปรแกรมการแข่งขันครับก็เรียกว่าปากทางพิษจะเปิดเวลา8นาฬิกา10นาทีครับอีกแป๊บเดียวแหละตอนนี้8:02มีเวลามันไม่ถึง10นาทีละใครที่เข้ามารับชมกันอยู่ตอนนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยและแน่นอนครับวันนี้การแข่งขันก็มันสุดแล้วก็รวมไปถึงการแจกของรางวัลทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับนี่ของรางวัลที่เห็นอยู่ตรงหน้าเดี๋ยวยังแจกกันอีกเหมือนเดิมนะครับใครรับชมกันอยู่ที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้หรือมาหลายคนแล้วนี่คุณเทิร์กคุณเทิร์กสะที่ชอบยอมอ่ะผมอยากรู้เลยครับคุณเทิร์กนะจ๊ะครับอยู่ประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมฮะน่าจะอยู่นะหรืออยู่ในสนามหรืออยู่ข้างหลังเราครับและอีกหนึ่งอย่างคือไม่หลับไม่นอนแล้วครับกี่โมงกี่ยามอยู่ในไลฟ์ตลอดเวลาเลยนี่ครับบรรยากาศหลายท่านก็เข้ามาบอกว่าทะเลสวยมากนี่คือบรรยากาศจริงๆนะครับเกิดขึ้นจริงๆนะครับเกิดขึ้นจริงๆเอาครับในรุ่นการแข่งขันรุ่นแรกครับเราจะอยู่ในเรื่องราวของคลับเลสครับบรรดาคาขับที่เข้ามาร่วมสนุกร่วมแจมในซีรีส์ของเรานะครับเริ่มต้นด้วยคลับ PT Overtake Love Circuit นั่นคือการแข่งขันในรุ่นแรกของเราวันนี้ครับจบจากคลับเลสเราจะเข้าสู่บรรยากาศโอ้โหอันนี้มีหลายคนชอบอยากดูรถสวยๆเขาก็จะเป็นโรตารี่เรโวลูชั่นพาเลทแล้วก็รุ่นความมันครับที่ลุ้นระทึกมาตั้งแต่เมื่อวานสยามอีโคสยามกรุ๊ปเอ็นครับบรรดาแฟนคลับเตรียมดูกันได้เลยไอ้รุ่นนี้แหละที่ทำให้เสียงเราเป็นอย่างนี้วันนี้นี่บอกตรงว่าแอบน้อยนิดๆถ้าเจ็บคอคนเดียวพอดีเจ็บคู่เริ่มเข้าใจครับต้องคิดว่าเวลาบรรยายหรือภาคอยู่ในแมสครับอากาศมันวนทั้งวันครับค่อนข้างก็เจ็บคอน้อยเดี๋ยวว่าจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับก็อยู่กันไปตลอดทั้งวันถ้าถามว่าวันนี้จบการแข่งขันจบไลฟ์เมื่อไหร่ครับอยู่กันยาวเลยวันนี้5โมง6โมงเย็นมีให้ดูแน่นอนนะครับอยู่กันยาวจบจากสยามมิโคสยามกรุ๊ปเอ็นครับเราจะเข้าสู่อีก1รุ่นความมันครับคือสยาม 1,500 ครับหลังจากสยาม 1,500 จบเวลา 11:00 น.ครับจะเป็นเรื่องราวของการมอบรางวัลครับของบรรดาคาขับแล้วก็สยามอีโคสยามกรุ๊ปเอ็นสยาม 1,500 เหมือนเดิมครับพี่น้องชาวประจวบครับเราจะมีพักเบรกกันช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงครับช่วงพักเบรกเที่ยงถึงบ่ายโมงและช่วงเวลา1ชั่วโมงตรงนี้ครับเราจะเปิดถนนนะครับให้การจราจรกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเปิดการจราจรตามปกติครับพักเบรกเรียบร้อยครับบ่ายโมงตรงครับกลับมาเจอความมันครับกับสิงกระบะครับสยามทักอันนี้มันแน่นอนสยามทักมันแน่นอนครับต่อจากสยามทักไปกันต่อครับกับสยาม GT ครับรุ่นใหญ่ระดับซุปเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์เจอกันในรุ่นนี้ครับแล้วก็มาเจอกับซัพพอร์ตเลสสุดมันครับเมื่อวานก็โอ้โหโคตรละมันครับกับ Honda City 1 Max Race ครับวันนี้สนามสุดท้ายเช่นกันครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลทุกรุ่นครับแม่เริ่มมาทักทายกันเข้ามาครับวันนี้ตัดสินแชมป์ประจำปีด้วยกับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพอย่างที่แจ้งให้ทราบครับสนาม 1-3 ครับเราแข่งขันไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็คือที่สนามพีระเซอร์กิตพัทยาครับวันนี้คือ End of Season สนาม4และ5เรามาจัดที่นี่ที่ประจวบสตรีทเซอร์กิตทักทายคอมเมนต์กันก่อนครับสวัสดีพี่ต้นพี่โอ๊ตทีมงานและนักแข่งทุกท่าน
รวมถึงตาช้อนด้วยโอ้โหเดี๋ยวนี้คนเพิ่งเคยเจอคนหลังกล้องหลังเลนที่มีแฟนคลับก็ต้องนี่แหละนี่จากคุณคิมกุอ่านผิดขออภัยนะครับคุณเทิร์กบอกว่าที่มาตลอดเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ครับครับคุณเก่งบอกว่ารอเชียร์พี่โกะกมลชนกครับแล้วก็คุณโหนนอนอรัตน่าจะนอนทับมือถือครับ เพราะว่าคอมเมนต์มานี่อ่านไม่ออกสักตัวเลยไวรัสดูมือถือด้วยครับครับผม นอนทับ คีย์บอร์ดอยู่นะครับคอมเมนต์อ่านไม่รู้เรื่องเลยภาษาอะไรวะเนี่ยคุณสุภชัยบอกว่าป้าขายน้ำเต้าหู้เขาบอกว่าเสียงพวกพี่แห้งหมดแล้วครับแหมก็ได้กาแฟกับน้ำเต้าหู้ป้าครับช่วยเราไว้ครับผมตอนนี้ผมแบบมีกาแฟผมดีใจมากเลยนะแต่กาแฟอยู่ในถุงครับไม่มีแก้วคุณพนัยบอกว่า ผมบรรจุสนามประจวบลงปฏิทินประจำปีแล้วแน่นอนครับ อย่างที่เราเกริ่นไว้เมื่อวานปีนี้กับคริสต์มาสประจวบสแตนบายรอ25ธันวาคมแอบเห็นตารางแล้วครับว่าทางผู้จัดการแข่งขันได้ทำเรื่องขออนุญาตกับราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระรูปมันเรียกว่าเป็นร่างตารางการแข่งขันมีร่างตารางการแข่งขันแล้วโอเคการที่จะจัดได้จะต้องขออนุญาตจากรยศทครับแล้วก็ลงปฏิทินกันไว้แอบเห็นแล้วครับว่าในปฏิทินปีนี้2565ถูกต้อง25ธันวาคมครับพีทีประจวบสตรีทเซอร์กิตครับกับพีทีแมริทอนเลสซิ่งซีรีส์2022เอาเว้ยก็เรียกว่ามีการกุยทางมีการเตรียมตัวเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการที่รอทุกอย่างให้มันลงตัวครับรอประกาศจากทางเพจของเราเหมือนที่แจ้งให้ทราบเมื่อวานครับไม่ใช่ว่าเวลาไลฟ์ต้องมาให้แชร์ให้ไลฟ์เพื่ออะไรต้องเอายอดไลค์ยอดไลค์ยอดแชร์อยากให้พวกท่านครับที่ติดตามข่าวสารวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็อยากดูการแข่งขันมันแบบนี้ไม่อยากให้พลาดเพราะอย่างที่โอ๊ตบอกว่าถ้าเรากดไลค์เพจเอาไว้แล้วเวลามีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook มันจะเตือนที่มือถือครับแล้วก็เข้ามาดูกันจะได้ไม่พลาดรวมถึงเวลาเราโพสต์อัปเดตตารางการแข่งขันก็จะได้รู้ด้วยเนาะครับผมใครที่ติดตามการแข่งขันก็สามารถเข้าไปดูรายการได้เลยส่วนใครที่อยากจะเชียร์รายการใหญ่อย่าง Thailand Super Series ซึ่งตอนนี้เพจของ Thailand Super Series ก็แชร์อยู่ของเราเหมือนกันพอแล้วก็จะมีทีมของS63 Project หรือว่าทีมของ PT Max Niton Motorsport เนี่ยลงทำการแข่งขันในรายการ Thailand Super Series ด้วยถูกต้องรวมไปถึงเพจของผมเองเพจอะไรวะไม่ใช่ของผมหรอกของ Motorsport Thailand ครับทีมงานที่รับผิดชอบในเรื่องการถ่ายทอดสดการแข่งขันในรายการ PT Max นี่ตอนนี้ก็อยู่ในเพจของ Motorsport Thailand ก็รับชมกันได้แต่ว่าเราจะขอยึดคอมเมนต์ของเพจ PT Max นี่ตอน Motorsport เป็นหลักอ่ะก็แจ้งให้ทราบครับเป็นไลฟ์ให้มันเรคคอร์ดเอาไว้ครับตอนนี้โน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้เราเปิดผ่าน PT Max ตอน Motorsport เพราะฉะนั้นเวลาเล่นเกมอะไรต่างๆเราจะเอาคอมเมนต์ในโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแจกเลยพี่โอ๊ตแจกเลยรายละเอียดของรางวัลวันนี้มีอะไรบ้างเรียบร้อยวันนี้ครับแจกร่มคอนติเนนตัล2รางวัลแก้วมักอีก2รางวัลถังขยะมีอีก2รางวัลบัตรสวนน้ำหายไปแล้วต้นบัตรสวนน้ำอยู่ที่ตกใจเลยบัตรสวนน้ำนานาวาเล่นเสียวเลย5รางวัลรางวัลละ2ใบนะครับเบรกคินเนอร์จาก Nexter 2รางวัลครับก่อป้ายทะเบียนจาก PT Max อีตอนอีก10รางวัลมาเช้าๆแบบนี้นะเอาอะไรดีแจกอะไรดีส่งความสดชื่นครับเมื่อวานตอนเย็นช่วงที่ใครติดตามมาถึงช่วงเย็นอยู่400กว่าคนเราก็จับแจกแบบไร้สาระเลยอยากแจกคุณต้นนี่ดวงจันทร์ยังไม่บายบายไปอีกเหรออยากจับดวงจันทร์จับได้ไหมเว็บฝั่งไหนงงอ้าวแจกบัตรสวนน้ำดีกว่าบัตรสวนเอาบัตรสวนน้ำเลยเหรอเพราะพวกท่านผู้ชมทางบ้านครับ350ท่านติดตามเราแต่เช้าขนาดนี้จะรออะไรล่ะใช่ไหมแจกบัตรสวนน้ำดีกว่าเอาเลยครับเอาคำถามแบบสำหรับ330ท่านที่ตอนนี้รับชมอยู่อ่ะฮะแจกเลยแจกเลยแต่ต้องกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะเพราะฉะนั้นครับอุ้ยมาแล้วปากทางพิษเปิดครับบรรยากาศตอนนี้ภาพตัดไปที่ปากทางพิษครับเป็นการออกมาเพื่อวอร์มอัพแลบ1รอบครับแล้วมาจอดที่กิจสตาร์ทก่อนจะฟอร์เมชั่นแลบครับอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวเอาแข่งก่อนเนาะแข่งก่อนแล้วแข่งก่อนนะขอโทษทีครับตอนนี้แจกน้ำวานานาว่าครับโมเพลินครับเวลาเหลือไม่พอแจกของก่อนแข่ง โอ้ดูครับต้องขอบคุณทีมชมรมกรรมการกีฬายานยนต์ด้วยครับแหมดูแลแท็กคุณต้นดูดิสะอาดขนาดนี้ใช่กวาดกันทั้งคืนเมื่อคืนผมขับวนผ่านจะไปถนนคนเดินไง
ไม่รู้เราก็อยู่ด้วยกันแหละ โอ้ยังทำงานกันอยู่เลยครับกลางค่ำกลางคืนครับซ่อมแซมแล้วก็ดูแลให้อยู่ในเขาเรียกว่าคอนดิชันที่ดีเหมาะสำหรับการแข่งขันก็ต้องมีอีกหนึ่งเรื่องต้องกล่าวขอบพระคุณบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายแหล่ในตลาดถนนคนเดินนะครับที่ยอมขยับขยื่นเลื่อนจุดขายของไปหน่อยเมื่อวานเราก็ไปแวะไปชมกันก็อาจจะไม่สะดวกอะไรก็เดี๋ยวแล้วก็เสร็จสิ้นการแข่งขันวันนี้ครับเราก็จะรีบคืนพื้นที่ให้พวกท่านครับค้าขายกันต่อแล้วก็ฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกประเทศครับที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้อย่าสงสัยครับเราอยู่ที่สนามการแข่งขันสตรีทเซอร์กิตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดูวิวทิวทัศน์ครับดูบรรยากาศสดๆตรงนี้ต้องบอกเลยว่าการต้อนรับของชาวประจวบเซอร์ไพรส์มากน่ารักมากดูแลพวกเราดีมากของกินเยอะใครชอบอาหารแบบโลคอลสตรีทฟู้ดห้ามพลาดจังหวัดนี้ครับท่านที่เคยขับรถเลยผ่านปทุมราชทางภาคใต้แนะนำครับเลือกสักรอบนึงแวะสักวันขาไปหรือแวะสักวันขากลับแล้วคุณจะติดใจครับไม่เคยคิดว่าจะมีโรงแรมแบบสไตล์บูติกเยอะขนาดนี้โรงแรมสไตล์แบบโอสคูลโรงแรมหลักร้อยวิวหลักล้านตลาดสดแบบรวมๆของกินเยอะแยะมากมายครับเมื่อวานไปชิมมาเยอะมากเกาเหลาข้าวหมูกรอบบะหมี่หมูแดงข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหเขาบอกว่าถ้าสุดความสามารถแล้วเมื่อวานกินกว่านี้ไม่ไหวแล้วครับอ่าแล้วครับโอ้โหนี่ก็ตื่นกันแต่เช้านะอ่ะคุณเทิร์กบอกว่าฝากร้านน้องด้วยนะครับอ่ะแฟนคลับเราอ่านให้ชัดเจนเลยร้านออสไบค์ครับและจำหลัดพลาสติกครับออสไบค์และจำหลัดพลาสติกแล้วไงต่อแค่นั้นครับจบข่าวครับออสไบค์นี่น่าจะทำมอเตอร์ไซค์นะอ่ะเราไปดูครับในรุ่นการแข่งขันของขับเลสครับคันแรกครับพี่ออฟพทัยชัยวันครับโอ้พี่ออฟตื่นเช้ามากเลยพี่ในวันนี้ครับกิจสตาร์ทอันดับที่1ก็ยังเป็นของพี่ออฟครับและนี่อีก1หนุ่มครับหมายเลข11ครับศิราเมธทั้งสุธีรนนท์กุลครับตื่นหรือยังลูกพอตื่นแล้วแดดแรงครับแม่ตายมันหยีทีมพิตตี้ทีมงานก็ตรงกลางพุ่มให้เรียกว่านะการจัดการเรื่องเสียงชัดเจนมากครับนักแข่งได้ยินเสียงเราอย่างชัดเจนเลยอ่ะมาอีกหนึ่งคันคอปเตอร์ครับภูริพัฒน์ลีลาฮนันนี่ครับเนี่ยผมชอบมากหน้าตาเด็กดีแล้วครับรถซิ่งเนี่ยชอบเหลือเกินTMC Dai 68Y บุตรบางบอน3อีก1คันครับสกลครับสกลสะอาดเงินหมายเลข108จากคาอาฮอลิกและนี่สัจชัยเยี่ยมวัฒนาเต้ยรถทานเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นเจ้าพ่อเขาเรียกอะไรเจ้าพ่อไฮบริดกับ URG 46ครับบริการดุจญาติมิตรคิดตังทุกเม็ดฮะมิตรฉาชีพอยู่ซอยบ้านเราแก้ปัญหารถไฮบริดมาจนช่ำชองคันนี้ครับประคินเพชรเกษมครับจะเอาของถนนที่ยาวที่สุดในประเทศไทยว่าเชียวเพชรเกษมแล้วมาสายใต้ตรงรุ่นเลยนะมาตรงรุ่นเลย101ครับอิสเรศครับอิสเรศสงวนวงครับการ์ตูนการ์ตูนนี่เขาเขียนข้างหลังรถไว้การ์ตูนป้ายทะเบียนสไตล์เจแปนิสสไตล์ครับแล้ววันนี้คลื่นลมสงบไว้คลื่นไม่แรงไปโอ๊ตเออวันนี้ลมสาวนิโตะอยู่กับใครอ่ะ104กมลชนกบุญข้ามน้องเกาะครับน้องเกาะตอนนี้นี่แฟนคลับเชียร์อยู่ในคอมเมนต์เพียบเลยครับนั่งเหมือนยังไม่ตื่นเลยโกเอ้ยตาช้อนมันก็เลือกมุมเข้าจริงๆนะมันถึงมี FC ไงเออนี่ครับอนุสรมีสุขครับ1 2 1นี่คือบรรดานักแข่งในกลุ่มขับเลสครับ PT Overtake ขับเลิฟเซอร์กิตนะจ๊ะบรรดาแฟนขับขาขับเข้ามาติดตามชมฝากแชร์ด้วยให้รู้ว่าประจวบคีรีขันธ์มีงานดีๆแบบนี้ครับหมายเลข134ครับโอ้โหคันนี้ชอบเหลือเกิน
สุเทพพิงเพราะกอล์ฟเลสซิ่งฮะ1 3 4 1 4 3เมื่อกี้1 4 3ขออภัยขออภัย1 4 3ไม่ใช่ดิเดี๋ยวนะตัดติ๊กเกอร์ข้างรถไม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับน่าจะไม่น่าจะเป็นคุณเศรษฐวิทย์หรือเปล่าขออภัยนะครับนี่สุเทพพิงเพราะอยู่นี่แม่กราฟิกขึ้นหลอกเราใช่ครับเมื่อสักครู่นี่จาก1 3 4ใช่โฟกกอล์ฟเอ้ยไม่ใช่ดิโฟกพาสัตเศรษฐวิทย์แต่ว่าลายสติ๊กเกอร์นี่เดอะฟ้านะฟูเนียตเดอะฟ้าภาคแรกใช่ไหมหรือภาค2วะมาเนี่ยเวอร์ชันนี้ภาคไหนเนี่ยที่เราสงสัยนะนิสสันซันนี่นี่ไงนี่1 2 9คุณเฉลิมเกียรติครับเฉลิมเกียรติจันทร์ขำเป็นแลนเซอร์ใช่ไหมไอ้นิสสันนี่ซันนี่รุ่นนี้รายการมาตำนัดแจกพระอาทิตย์ดวงนี้ดวงก่อนดวงแรกอันนี้มันจะมีพระอาทิตย์ดวงแรกถูกไหมเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเปเปอร์มาเช่มาเว้ยแชมป์ซีเจเมกิวเรซิ่งแชมป์โชจุงเออแชมป์โชจุงคนซ้ายครับคนซ้ายครับโกหน้ากากลิโอครับนี่เราเฮ้ยนี่หน้ากากลิโอครับเดอะโกลงลงแข่งเดอะแมสซิงเกอร์เขาเป็นเสือแล้วครับเป็นหน้ากากลิโอไอแชมป์ปล่อยมือแหมนะเมื่อคืนอาวิยาเมื่อคืนแวะมาทักทายที่โรงแรมเราไม่ใช่คนดีหรอกเชื่อดิแล้วเทคขับรถได้เลี้ยวขวาออกไปเนี่ยหูทิ้งรอยไว้ยาวเลยตอนออกตัวนะใช่รอยอะไรรอยอะไรอ่ะรอยน้ำแอร์ โอ้ กดออกไปได้เฟิร์สไม่มีรอยยางเลยไม่มีเอียดด้วยน้ำแอร์ล้วนๆเลยนะครับนี่คือบรรดากลุ่มคาขับกลุ่มคนผู้ชื่นชอบรถครับรวมตัวเป็นกลุ่มคาขับมีงานแท็กเดย์แล้วก็มารวมกันแข่งขันกับใน PT แม้ตอนเรซซิ่งซีรีส์ครับก็เรียกว่าชื่นชอบในเสน่ห์ของการแข่งขันรถเซอร์กิตแล้วก็พยายามปรับแต่งรถตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งอนาคตข้างหน้าก็จะได้เห็นพวกเขาเหล่านี้แหละในการแข่งขันระดับโปรเฟสชันนอลแน่นอนเรียกได้ว่า PT นั้นก็ส่งเสริมให้กีฬาวัยรุ่นได้มีที่ทดสอบการตกแต่งของตัวเองอย่างปลอดภัย uh-huh. มาในการสนามที่ได้มาตรฐานรวมไปถึงการจัดการที่ดีนะครับทีมมาชงมาแชลอะไรมีหมดมีกฎกติกาให้เรียบร้อยก็สามารถมาร่วมแข่งขันกันได้ครับป้าย5นาทีขึ้นแล้วครับเจอเพื่อนกันใน Facebook แล้วครับใครอ่ะจ่าเอกนัทพลใช่ไหมรู้จักกับคุณเทิร์กนะจ้าแล้วครับเด็กหีบเหมือนกันชวนกันไปบ้านแล้วพบรักใน Facebook อ่ะสิทธิ์โลจินทักทายเข้ามาสวัสดีครับพี่โอ๊ตพี่ต้นนี่คุณกฤษดาคุณนึกว่าหาดไมอามี่นี่มีอีกหนึ่งข้อมูลครับครับพี่น้องชาวไทยเมื่อวานตอนเราไปกินข้าวที่ตลาดตอนเย็นเรื่องราคาของเครื่องดื่มทำไมล่ะที่ถามว่าเอ๊ะทำไมราคามันถูกจังเขาบอกว่าของแพงขายที่ประจวบไม่ได้ทำไมอ่ะเขาไม่ขายของแพงการอย่างแบบน้ำดื่มน้ำปั่นยังไงราคาก็ไม่เกิน30บาทครับครับเออแตงโมปั่นฝรั่งปั่นแก้ว25บาทที่ตลาดต้องเรียกว่าอาหารอร่อยคุณภาพดีราคาถูกของจริงครับแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ยืนยันกันเลยครับว่าที่นี่เราไม่ขายของแพงครับเพราะนั้นใครอยากจะมาใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์นิดๆพักก่อนเดินทางไปภาคใต้หรือขากลับก่อนกลับกรุงเทพครับอีกหนึ่งจังหวัดที่เราเคยเป็นแค่เมืองผ่านวันนี้คุณต้องแวะแล้วครับดูอากาศในวันนี้นี่อากาศสดใสครับไม่มีเมฆเลยเห็นไหมป้าย3นาทีครับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องต้องออกแล้วครับเหลือไว้แค่ทีมแมคานิกหนึ่งท่านครับ3นาทีดีมากน่ารักมากหุ่นดีมากสาวๆจาก PT แมนิตอนครับถ้ามีเรือมาจอดริมทะเลจะสวยมากคิดเหมือนพวกเราเมื่อวานเลยตอนนี้ทีมงานของมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนด์ก็ตัดสลับระหว่างภาพรถแข่งกับวิวของประจวบซึ่งโอ้โหในคอมเมนต์บอกว่าวิวสวยครับ FC ตากล้องครับ FC ตาช้อนก็มาครับถ้า FC ตากล้องแสดงว่าชอบวิวถ้า FC ตาช้อนแสดงว่าชอบพิตตี้เออนี่ครับดูอีกครั้งนึงโอ๊ตอย่างเราดู F1 โมโนโคนะก็จะมีบรรดากลุ่มเศรษฐีที่เอาเรือยอชมาจอดตรงท่าเรือแล้วดูการแข่งขัน F1 ต้องมีสักวันที่นี่ครับเดี๋ยวปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าปีนี้ดิเดี๋ยวปีนี้ผมเอามาเอาอะไรมาฮะเรือตกหมึกครับผม
อ้าวเดี๋ยวจะมีกลุ่มเจ็ตสกีคือที่หูเราเชื่อได้มาที่อ่าวประจวบว่าอย่างนั้นแก๊งซีดูหรือเปล่าว่าเป็นสปอนเซอร์เราด้วยฮะเอาว่าแล้วเดี๋ยวจะมีเวลาหัวอ๋อไม่ทันแล้วเนาะ3นาทีเดี๋ยวก็1นาทีเดี๋ยวก็แข่งละเดี๋ยวค่อยไล่รายชื่อของสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะครับไม่มีสปอนเซอร์เราก็ไม่สามารถจัดการแข่งขันได้จบรุ่นนี้เราจะเล่นเกมง่ายๆสนุกสนุกขำๆครับแจกบัตรเข้าสวนน้ำวานานาว่าจำนวน1รางวัลรางวัลนั้นมีถึง2ใบให้ไปเลย2ใบจบรุ่นนี้ห้ามพลาดจ้ะสวัสดีทีมงานคาร์ฮอลิกครับมีถามมาพี่ๆได้กินจับหลักหรือยังครับได้กินแล้วมันได้ความหวานจากชานอ้อยใช่ไหมลงไปในเนื้อทอดมันแหลมเป็ดขึ้นไป15วินาทีครับ15วินาทีโอ้ยสาวพิตตี้โชจุ่งเดินผ่านสวัสดีทีมงาน CJ โชจุ่งด้วยครับครับเอาแล้วครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับสำหรับการแข่งขันของคาคลับรอบนี้กันอยู่3คลับด้วยกันครับคลับ PT Overtake คลับแล้วก็คลับ Love Circuit ครับรอบนี้จะเป็น Formation Lap นะครับ Formation Lap 1รอบแล้วกลับมาจอดที่กิจสตาร์ทครับแม่ในรุ่นนี้ครับเราคงจะได้ดูการเข็นเขี้ยวกันระหว่างคันที่1กับคันที่2นะครับคือออฟพทัยชัยวันครับกับศิรเมธกิจสตาร์ทครับออกสตาร์ทอันดับที่1ครับพทัยชัยวันอันดับที่2ครับศิรเมธอันดับที่3เป็นคอปเตอร์ภูริพัฒน์อันดับที่4ครับเป็นสกลอันดับที่5เป็นเต้ยรถทานครับอันดับที่6เป็นภคินเพชรเกษมอันดับที่7ครับเป็นอิสระเรศครับอันดับที่8กมลชนกบุญคร่ำอันดับที่9อนุสรอันดับที่10เป็นจิราดูวัฒน์ครับอันดับที่11เป็นเศรษฐวิทย์12เป็นสุเทพพิงเพลาะ13เฉลิมเกียรติครับ14จิตตภูหรือว่าเจ้าแชมป์ CJ โชจุงนะแม่นแล้วแม่นแล้ว CJ คือโชจุงครับฟอร์เมชั่นอีก1รอบครับการแข่งขันในรูปแบบเซอร์กิตครับรถออกมาจากพิทคือจุดจอดรถครับรอบที่ออกมาวอร์มอัพครับวอร์มอัพแลบวอร์มคนวอร์มรถเช็คสภาพแผ่นมาจอดติดสตาร์ทครับรอสัญญาณตามป้าย10นาที5นาที3นาทีแล้วก็ออกสตาร์ทไปครับตอนนี้คือฟอร์เมชั่นแล็บครับฟอร์เมชั่นแล็บก็เรียกว่าสุดท้ายนะครับไฟนอลรีเช็คครับก่อนที่จะกลับมาจอดติดสตาร์ทตามระดับควอลิฟายติดสตาร์ทแล้วก็ออกสตาร์ทแบบแฟร์ดิ้งสตาร์ทด้วยสัญญาณไฟ5ดวงแดงแล้วดับลงครับก็คือการออกสตาร์ทครับใช่ครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับการที่ไฟสตาร์ทติดขึ้นมานะครับไฟแดงติดขึ้นมาเป็นครบ5คู่ดับลงนะฮะเป็นเค้าดาเป็นวินาทีนะแล้วแบบมันเป็นมีการดวลอยู่ครับฉะนั้นแล้วต้องอาศัยการเรสปอนส์จากสายตาของนักแข่งที่มองเห็นว่าไฟดับเมื่อไหร่ถึงออกตัวได้ภาษาเราเรียก RT หรือเรียกชั้นทาวแต่มันจะไม่ใช่เหมือนกับเค้าดาว5 4 3 2 1 0ไม่ใช่ห้ามดาวห้ามดาวครับเดี๋ยวเราจะมาชมไปพร้อมกันครับต้องรอดูครับว่าคันสุดท้ายจอดเข้าที่เมื่อไหร่ธงเขียวก็จะบอกกรรมการครับธงเขียวอยู่ด้านหลังสุดนะครับเรายังไม่เห็นไฟออกสตาร์ทครับมาครับสตาร์ทซันเดย์เลสครับซันเดย์เลสกับ PT แมคตอนเลสซิ่งซีรีส์สนามสุดท้ายของหนุ่มๆ นักซิ่งสาวๆนักซิ่งวันนี้ครับมาแล้วครับดีครับสัญญาณไฟออกสตาร์ทครับไฟแดงจะติดขึ้นมาทีละคู่ครับเมื่อครบ5คู่แล้วดับลงเมื่อไหร่นั่นถึงจะสตาร์ทธงเขียวมาแล้วครับไฟมาครับ1 2 3 4 5และดับครับสตาร์ทเคลียร์ครับโอ้โหเจ้าแชมป์เจ้าแชมป์ด้านหลังครับโดดออกมาเลยพี่ยอปทัยไปแล้วจ้าไปรอแล้วจ้าโอ้โหแม่กับคอปเตอร์ยังไงโอ้โหเฉือนหน้ากันไปนิดเดียวครับพี่ยอแม่กับคอปเตอร์รอดเคลียร์ที1เคลียร์ที2เคลียร์มั้ยทั้ง
ชียร์อยู่ครับผู้นำยังคงเป็นทางไทยไทยวันครับอันดับ2คงเดิมครับศิราเมธอันดับ3เป็นภูริพัฒน์อันดับ4เป็นสกลครับครับ6รอบสนามนี่ลุ้นพากลับนะครับหมดขนาดนี้ครับกองโกของมนชนกเมื่อกี้เสียบในขึ้นมาได้อีก1อันดับครับแอบเห็นเลยว่าด้านหลังขึ้นคู่มาครับขึ้นคู่ลายในออกเจอคันเร่งก่อนไปแล้วจ้ะอ้าวแล้วตาแชมป์นี่จากอันดับสุดท้ายตอนนี้ครับรถตู้รถตู้นะอาวิยาอวิยารถอาวิยาครับถือเป็นแดงได้ขึ้นมา2อันดับแล้วเหมือนกันจริงๆมันคือเป็นแบบเอ็มพีโอ้ไอเดียมาซิงก็อย่างนั้นเออทีนี้ก็แมตช์สนามนี้ได้สปอนเซอร์ใหม่เป็นทีเจนครับโจสุ่มก็จัดให้จ้ามาถึงทีเจนตรงนี้ครับแหมต้องติดกันนิดนึงครับโอ้โหบุกนี้มาเป็นสกลใช่ไหมสกลสะอาดเงินว้าวเฮ้ยวันนี้เจ้าเต้ยศักชัย RG 46เอาเรื่องเว้ยฮะเอาครับมันเอาเว้ยเอาติสกัสออยมันเอาเว้ยวันนี้เว้ยทีออฟเปปเปอร์สกลพอปเตอร์เต้ยตามตัดตรงนี้ครับก็บอกว่าโอ้เอาตามนี้แต่ก็จะมีแบ่งคลาสแบ่งเกรดในรุ่นเขาเองด้วยนะครับภูริพัฒน์ขึ้นมา1ตำแหน่งนะครับตอนนี้สกลอยู่ในอันดับที่3 1กับ2อ่ะก็เหมือนเมื่อวานครับอันไทยกับศิราเมธเดี๋ยวเราคงได้ดูว่าศิราเมธอาจารย์กับศิษย์บี้พี่ออฟอาจารย์กับลูกศิษย์ต้องลองของแล้วไม่มีอะไรให้รอแล้วครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับแล้วรุ่นนี้6รอบแล้วผ่านไป1รอบเหลือ5รอบจะทำอะไรดีเลยสวัสดีทั้งบ้านครับเสียงรถดังไปหน่อยนะครับเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวดูให้ศักชัยนั้นวันนี้เอาจริงครับเพราะว่าเอาน้ำหนักในรถออกไป200โลนี่ครับหมายเลข11ลาวแล้วเริ่มแล้วครับเปปเปอร์บอกพี่ออฟรอแป๊บพี่ก็ไม่ได้พี่รีบเดี๋ยวพี่แข่งอีกหลายรุ่นเลยขออนุญาตสักครู่ครับลองทีมงานครับลองดูเรื่องของเสียงรถดังไปเสียงไมค์เราเบาไปหรือเปล่าก็อย่างนี้ถ้าเป็นฟังเครื่องดังนะครับไมค์บรรยากาศสนามนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆปรับให้เมื่อวานนี้ก็ไล่ปรับกันไปเพราะว่าได้ฟีดแบ็กจากคุณผู้ชมนี่แหละนะครับขอบพระคุณครับฟีดแบ็กกันเข้ามาครับเราจะได้ค่อยๆปรับไปให้ครับเพราะว่าอยู่ที่สนามเนี่ยมันโดนเสียงจริงเสียงหลอกถูกต้องเสียงพอดีแล้วครับขอบคุณครับอ๋อบอกไม่ได้เอาน้ำหนักออกแต่ว่าลดวันเมกเลสของเจ้าเต้ยเนี่ยมันหนักกว่าเท้า200โลอ๋อเพราะว่าตัวอัลติเจียสปอร์ตวันเมกเลสคันนี้เนี่ยมันมากับเกียร์ซาเดฟนะครับเกียร์ซิ่งแล้วก็โอ้โหหลายๆอย่างเลยครับฉะนั้นพิกัดของตัวรถก็จะหนักกว่าคันอื่นอ่ะศิราเมธครับแม่ยังไล่เข้าไปหาพี่อ้อมาไทยยังไม่ถึงเท่าไหร่ครับป้าลี่ไข่กระทะสารหลักเมืองครับเห็นเราสองคนเสียงแห้งครับเอาน้ำชามาให้อีกแล้วน้ำชาขอบคุณครับป้าครับเมื่อเช้าจะลงไปซื้อป้าบอกไม่ขายครับฝากไปให้กินพอป้าจะเก็บตังค์เรือเป่าตังค์มาอีกกูเหลือ3รอบแล้วโอ๊ตเอาไงเนี่ยเอาแล้วสินี่ขนาดเช้าตู่ตักบาทเลสซิ่งขนาดนี้ครับตักบาทเลสซิ่งเหรอตักบาทเลสซิ่งยังบู๊กันขนาดนี้ครับไม่ต้องเดาเลยว่าช่วงบ่ายมันจะมันขนาดไหนพี่ออฟพทัยชัยวันครับผู้นำเวลานี้ครับทำเบสแลบไว้ที่1นาที21ครับต่อรอบสนามครับเอาแต่ละตอนนี้กลายเป็นว่าภูริพัฒน์ครับจะหาทางเอาตำแหน่งคืนจากสกลครับแต่ว่าข้างหลังนี่ก็ตามมาอีกเพียบเลยเหมือนกันนี่ศักชัยครับ
ระยะความห่างต่อครั้งแบบนี้พลาดไม่ได้นะพลาดโดนเสียบชัวศักชัยภาคินกมลชนกอีตามหลังมาไม่รู้ว่าเจ้าโกมันชอบสนามสตรีทเซอร์กิตอันนี้หรือเปล่าล่ะสิชอบโอ้ตรงนี้ครับเบรกจึ๊กพวกข้างหลังถึงเลยครับเมื่อวานเราไปลองขับตรงนี้กันแล้วนะเข้าใจเหมือนกันเขาบอกว่าอยากเห็นพิธีกรลงแข่งบ้างอยู่แย่ดีแล้วใช่มีไปซ้อมบ้างขับบ้างแต่แข่งไม่มีทางฝันไปเถอะพอละเจ็บเจ็บมาเยอะแล้วกำพี่อ้อมประทายครับกำลังจะนำขบวนนักแข่งครับเข้าสู่รอบไฟนอลแลบครับขวาแล้วมาเจอทางตรงตรงนี้ครับทีมกรรมการจะยกป้ายเห็นว่านี่คือรอบสุดท้ายครับโอ้โหแชมป์หน้ามิซูกับมิซูแชมป์หน้าห้อยเปเปอร์มาเช่รถเปเปอร์มาเช่ครับชุดแต่งเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์กับแป้งเปียกโดนน้ำจะละลายไม่เดี๋ยวคันนี้ค่อยๆเอามาประกบโปะโปะไปเรื่อยๆครับก็เกิดอุบัติเหตุจากรอบการแข่งขันเมื่อวานนี้ครับอ้าวแม่ศิลาเมธนั้นมาไล่พี่ออฟทันแต่ว่ารอบนั้นเหลืออีกแค่รอบเดียวเอาอีกแล้วครับเนี่ยไม่ยอมทำอะไรแต่แรกเหลือรอบสุดท้ายครับมันเอาก็นั่นแหละเอาดิแต่แม่ตรงนี้ไม่คือพี่ออฟประทายได้ยืดออกมาได้หน่อยครับจะมาลุ้นให้พี่ออฟพลาดอ่ะมันเป็นการลุ้นแบบลมๆแรงๆอ่ะ ไม่รู้จะพลาดตรงไหนมันก็เป็นไปได้มันก็ต้องรอจังหวะเอาอีกแล้วมาถึงอีกแล้วพี่ออฟบอกเนอะแต่เพิ่มมันต้องเลือกไม่เบรกอย่างเดียวอ่ะก็พุ่งหาคันหน้าครับอย่างเดียวแล้วจะขับตามหลังพี่ออฟก็ไม่ได้ด้วยแกขับปิ่มสุดลายแล้วด้วยน่าจะไม่ไหวครับรอบสุดท้ายแล้วด้วยครับพี่ออฟปัดท้ายนั้นยืดครับเนี่ยฮะจังหวะขึ้นเขาตรงนี้มาหน่อยแล้วลงเนินตรงนี้ทำให้เบรกยากเพราะว่ามันเป็นลงเนินมาแล้วก็หักศอกขวาครับเวททานเฟอร์มันลงล้อหน้ามาจากไหนแต่ไรแล้วไปเบรกอีกคอนโทรลลำบากครับชอบโค้งนี้อ่ะมันคือการขับแข่งเลาะชายหาดที่สวยงามมากครับแม่แต่ก็มีลุ้นกันนะมาปิดท้ายได้เหมือนกันพี่ออฟเบรกล้อแบบว่ะพี่ออฟดึงเชงหรือเปล่าขวาสุดท้ายมาแล้วครับไม่มีอะไรครับเรียบร้อยครับอะไรชัยวันจบอันดับที่1ครับศิลาเมธเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2อันดับที่3มานี่แล้วครับสกลอยู่ไหนอ่ะนี่ครับสกลครับสกลแล้วก็ภูริพัฒน์ครับแล้วก็ศักชัยได้จบ5-2วันเลยนะไอ้ยะน่าจะดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าน้ำหนักน้ำหนักเขาเยอะลดแม่คุณครับเชียร์น้องบ้างก็ได้แล้วลืมไปครับเจ้าโกกับมลชนกอ่ะรถเขาคือวีออสเลดี้วันเมกเขาเกียร์ออโต้ CVT ไว้นะใช่ไงโคตรทรมานเป็นวีออสเลดี้แล้วรถเป็นเกียร์ออโต้ครับเข้าใจไปครับ3-4-5เรียงตามอันดับกันไปครับเอาแล้วยังมีซูวันเมก2คันนี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยพี่ซูกับพี่สั่งอ๋อพี่ซูพี่สั่งเออใช่ซันนี่นำครับอาวิยาตามซันนี่เข้าโค้งขวาครับอาวิยาไล่ติดตูดมาครับซันนี่เฉียดมันแบนเฉียดการเดินข้างขวาไปปลิวเหมือนกันนะครับอาวิยาชะงักรอดูจังหวะครับซันนี่พยายามจะบัดนักเล่นเขาจะไทยครับอาวิยาสู้ต่อครับแชมป์ซีเจจะสร้างผลงานสนามอุทัยอย่างไรครับนิสสันซันนี่ขวาสุดท้ายมาเข้าหัวตรงครับอาวิยาครับพยายามเดินเล่นครับหวังว่าจะแซงหวังว่าจะแซงก็ได้แค่ตามเข้าเส้นไปครับหวังอะไรของคุณ ไอ้สองคนนี้ก็ขับกันธรรมดาเลยคุณก็บิ้วซะโอเวอร์เลย อ้าวนี่มาสุเทพครับสุเทพพิงพอแล้วก็เศรษฐวิทย์ครับไล่ตามกันมาเรียบร้อยครับจบการแข่งขันทุกคันเรียบร้อยแข่งจบรถสวยเนี่ยซันนี่มีอินเตอร์นะเปเปอร์มาเช่ครับกลับไปเดี๋ยวก็หล่อเหมือนเดิมครับอะไรอาวิยาหายากแชมป์หาได้ครับก็เดี๋ยวก็เอาเปเปอร์มาเช่หล่อไปอยากแข่งแบบสไตล์ขับเลนครับติดต่อเจ้าแชมป์ก็ได้ครับเขามีสล็อตการแข่งขันหลายรายการในรุ่นของเมกวีเรซซิ่งครับนี่
จบไปเรียบร้อยครับเรียกว่าเป็นเรียกน้ำย่อยรุ่นแรกกับรุ่นของคลับเลสประเดิมสนามที่5ครับเป็นการแข่งขันรุ่นแรกเลยครับผลการแข่งขันครับอันดับที่1ครับพทัยชัยวันครับอันดับที่2ศิระเมธทั้งสุธีรนนท์กุลอันดับที่3ครับสกลสะอาดเงินอันดับที่4ภูริพัฒน์ลีลาหนันและการอันดับที่5ครับศักชัยเยี่ยมวัฒนาเตยจบ5แม่เจ้าปิดซอยมหาชัยฉลองแน่นอนอย่างนั้นเลยเหรออยู่ซอยบ้านเดียวกันโอ้ชนะได้5นี่มันคุยยาวเป็นเดือนเลยนะรูปถ่ายเป็นร้อยโพสเป็นล้านดูดินี่ครับอ้าวประจวบครับเราไปชมไฮไลท์การแข่งขันในรุ่นของขับเลสกันเมื่อสักครู่ครับแล้วจะกลับมาสู่การแจกของรางวัลเวลา150ปีเราภูมิใจในประวัติความเป็นมาของเราและจะเดินหน้าต่อไปเพราะการสร้างเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะยั่งยืนด้วยราคาที่เป็นมิตรคือพันธกิจของเรานั่นคือสิ่งที่เราทุ่มเททำในทุกๆวันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2414ในวันพรุ่งนี้และนับจากนี้ต่อไปUnder control สยบทุกความแรง Nexter ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนผ่านวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือ Power มีไลซิ่งพอรีคุมให้สุดไม่หยุดทำ Commando เครื่องดื่ม Commandoจริงหรือติดฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้ได้ไม่ได้แล้วจะเอาไงแล้วเวลาร้อนก็หงุดหงิดบ่นจักเปียกก็เขาห่วงอะติดฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้ไม่ได้เจาะจงลามิน่าเซรามิทริกและน้องใหม่ลามิน่า CM Seriesเอาละครับจบไปรุ่นแรกเปิดความมันสนามสุดท้ายครับกับบรรดาขับเลสครับตามสัญญาพี่โอ๊ตแจกบัตรสวนน้ำ
วานานาว่าหัวหิน1รางวัลตอนนี้ให้กับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมอยู่628ท่านวันนี้เพิ่มกติกาหน่อยครับใครที่จะเล่นเกมรับของรางวัลจากเราจะต้องกดไลค์และก็กดแชร์ลิงก์การแข่งขันการถ่ายทอดสดนี้เวลาคุณตอบเวลาคุณตอบไปแล้วเรากดไปดูโปรไฟล์คุณก็รู้แล้วครับว่าคุณแชร์หรือไม่แชร์ครับไม่มันจะขึ้นข้างหลังเลยว่าเป็นแชร์เลอร์ครับแชร์เลอร์แชร์เลอร์ใครยังไม่ได้กดแชร์ตอนนี้เลยครับบัตรสวนน้ำกำลังจะแจกโดยกติกามีอยู่ว่าเอาอันดับที่เท่าไหร่ก่อนนะเอาอันดับก่อนนะเอาคนแรกที่ตอบถูกโอเคเช้าๆคนแรกเลยครับโจทย์นี้ก็คือผมตั้งโจทย์ไว้เรียบร้อยเขียนไว้แล้วครับ0ถึง100ครับให้เลือกมา1ตัวเลขครับเดี๋ยวใช้คอมของพี่ต้นเป็นหลักนะครับบางทีมันเรียงไม่เหมือนกันเอาเรียงจากในคอมพิวเตอร์ของพี่ต้นเป็นหลักครับผมเริ่มได้เลยครับ0ถึง100ตอบถูกคนแรกทายเลขครับ0 0ถึง1 0 0 0ถึง100อะไรไม่รู้เราเขียนไว้ตรงนี้69ไม่ใช่ครับ23ไม่ใช่99ไม่ใช่ครับ23ไม่ใช่1 45 99 00ยังไม่มีคนถูกครับ44 63 39โอ้โหมากันรัวๆมากโอ้โห55ยังไม่ใช่ครับมีคนใกล้เคียงมีคนใกล้เคียงมีคนใกล้เคียง23ไม่ใช่ครับ88ไม่ใช่ครับ65ไม่ใช่ครับ44ไม่ใช่24ไม่ใช่65ไม่ใช่ยังไม่ถูกครับ99ไม่ใช่ครับมีคนใกล้เคียงกับหน้ากับหลังแล้วเว้ยเฮ้ยเลขโตนก็มาเดี๋ยวผมจะเริ่มใบให้แล้ว50มาแล้วครับถามจริงเห็นแล้วครับ50ครับคุณวุฒิกรลุงดวนใช่ไหมลุงดุมลุงดุม50ครับรับบัตรสวนน้ำวานานาว่า2ใบไปเลยสุดยอดครับนี่ครับคำเฉลยครับกฎกติกาเหมือนเดิมก็เดี๋ยวแอบดูก่อนลุงหนุ่มแชร์หรือยังเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาแชร์แล้วแชร์แล้วอันนี้ไงเป็นรูปคนแชร์ใช่ไหมเป็นรูปแชร์เลอร์ครับโอเคเล่นกันง่ายๆก็คือพี่โอก็จะเขียนตัวเลขเอาไว้ก่อนครับแล้วก็ให้ทายพอตอบถูกปุ๊บเราจะเฉลยทีว่าเราเขียนตัวเลขนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวุฒิกรนี่ลุงหนุ่มนี่เมื่อวานก็ได้ไป1รางวัลนะจำไม่ได้ว่าได้อะไรอยู่ที่ดวงจริงๆนะต้องจังหวะและดวงแล้วต้องแต่ว่าเดี๋ยวผมแอบอ๋อผมจดไว้นี่ใช่เมื่อวานลุงหนุ่มก็ได้บัตรสวนน้ำจริงเหรอครับนี่ได้ไป4ใบแล้วนี่ไปทั้งครอบครัวได้เลยฮะสิทธิ์ของเขาเมียหลวงเมียน้อยไปได้หมดเพราะเราไม่ได้บอกไงว่าคนนั้นวันแล้วเล่นได้หรือเปล่าเราไม่ได้แจ้งก็ตามกันต่อวันต่อวันต่อวันได้หมดได้หมดกันวันต่อวันโอ้โหสิทธิ์ของผู้ดูครับสิทธิ์ของผู้ติดตามเราครับก็ได้บัตรสวนน้ำวานานาว่าไปฟรีๆครับอยู่ไปเล่นเลยที่หัวหินครับวานานาว่าหัวหินสนุกมันกับเครื่องเล่นระดับโลกครับแล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นใหม่ครับประสบการณ์ใหม่กับ VR Slide ครับที่แรกที่เดียวในเอเชียเลยจ้าตอนนี้เรากำลังรอครับอีกประมาณ5ทีครับจะเข้าสู่ขบวนพาเลทของ Lottery Revolution ครับเอา Lottery มาอีกแล้วมาอีกแล้วรอๆนะเมื่อวานสุลต่านนี่ก็มาแวะเข้ามาทักทายเราเหมือนกันนะสุลต่านแอนดรูสุลต่านใครดูเลสของสยาม GT เมื่อวานครับเอ็นดูบอกว่าพยายามสุดแล้วไปเท่านี้พี่เดี๋ยววันนี้จะแลกให้ดูโอ้จริงเหรอขึ้นได้ก็จะขึ้นเสียดายรถนะข้างหน้าก็พี่หมูพวกกันครับแต่เวลาลงแข่งนะครับก็อยากจะได้ตำแหน่งที่ดีครับพยายามจะลุยขึ้นไปข้างหน้าให้ได้ครับเมื่อวานก็ตอดซ้ายตอดขวาเรียกเสียงเชียร์อย่างสุดมันครับเมื่อวานอ่ะมาครับไปกันเกมแรกแจกแล้วเดี๋ยวบอกว่าวันนี้พี่โอ๊ตจะถอดเสื้อแจกทุกคนเดี๋ยวก่อนแล้วผมจะกลับโรงแรมยังไงมาภาครถไม่ให้ดูไม่ใช่นักร้องคอนเสิร์ตครับเราแจกไมค์ได้ไหมล่ะจบงานแจกไมค์ได้ไหมทีมเครื่องเสียงมองหน้าหรือเปล่าทีมของป๋าเขาไม่ใช่ของมีเวลาไหมฮะไม่ใช่ของพี่ระหว่างรอพาเลทเนี่ยเราเอาอีกสักรางวัลดีไหมกรอบป้ายทะเบียนดีกว่ากรอบป้ายทะเบียนของ PT Max นิตอนครับอู้แวบนี่ตกตั้งโจทย์แป๊บหนึ่งมีรีเควสต์คำถามมาให้อดวิวด้านหลังเราครับคำถามมาแล้วนะครับฟังกันให้ดีวิวที่อยู่ด้านหลังเราชื่อว่าเขาอะไรครับตรงนิ้วอ่ะเนี่ยตรงกลางเนี่ยครับเนี่ยฮะซึ่งเป็นเขาที่มีแอคทิวิตี้แอดเวนเจอร์ด้วยแก๊งปีนเขาจะรู้จักแก๊งไฮกิ้งปีนเขามาแล้วเขาอะไรเขาช่องกระจกไม่ใช่
มายังเขาช่องกระจกไม่ใช่เขาไม่รักเขาไม่รักเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินไปเตะเลยเดี๋ยวก่อนเขาตาหมองลายคนแรกที่ตอบเข้ามาแป๊บๆๆคอนเฟิร์มเป็นชื่อทีมครับเดี๋ยวนะตาหมองลายหรือเปล่าพิมพ์ไม่ถูกนะครับพิมพ์ผิดไม่เอานะครับลายลายไม่เอกใช่ไหมตาหมองลายตาหมองลายเอาสะกดผิดสะกดถูกหมองลายหมดแล้วมาแล้วครับผมคนแรกเป็น TIMM ครับ TIMM ใช่ไหมแต่แกพิมพ์ผิดมาเด้อ๋อผิดอีกถือว่าผิดพลาดครับฉะนั้นคนที่พิมพ์ถูกตาหม่องไล่ท่านแรกเป็นคุณปารีชาติเตียงตั้งที่ต่อจากคุณทิมนี่แหละคุณทิมพิมพ์หม่องไม่หม่องไงพิมพ์สละตกใช่ครับโอ้เสียใจคุณปารีชาติเตียงตั้งนะครับรับป้ายทะเบียนกรอบป้ายทะเบียนจาก PT Max นี่ตอนไปครับยินดีด้วยครับคุณทิมรีบไปนิดครับสละมันกระโดดเป็นตามีองค์ไหลอ่ะรับไปครับรับไปครับนี่ก็คืออีก1แลนด์มาร์ค1จุดท่องเที่ยวครับสายปีนเขาสายท่องเที่ยวสายตั้งแคมป์มาประจวบคีรีขันธ์ครับมีพื้นที่มากมายเห็นว่ามีที่เที่ยวเยอะนะโอ๊ตไปแอบไปเซอร์เวย์ฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ริมหาดด้านนู้นมีแคมป์ลูกเสือแล้วก็บรรยากาศเป็นแคมปิ้งเลยช่วงนะครับสุดอ่าวประจวบช่วงนี้สายแคมป์กำลังฮิตนะอะไรนะเขาตามหม่องลายตามหม่องลายเนี่ยตรงกลางกันเลยครับเนี่ยเอาไว้มีแอคทิวิตี้ปีนเขาไฮกิ้งแล้วก็ไม่ใช่ผาจำลองด้วยผาจริงๆผาจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเขาที่เมื่อวานนี้เราก็พูดถึงไปแล้วที่มีการเก็บรังนกด้วยนะครับเรื่องราวของอุทยานก็มีครับเยอะแยะมากมายออกเสียงผิดเขาบอกเราออกเสียงผิดเออผมผิดอ่ะไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ค่อยชินเรื่องพยัญชนะเท่าไหร่ผมอ่ะมีเพื่อนเป็นคนประจวบอยู่บางสะพานน้อยเขาก็จะมีสำเนียงคนประจวบแบบสไตล์น่ารักๆนะแบบจะเยื้องเยื้องนิดๆใช่ไหมเสียงจะเยื้องเยื้องแบบเยื้องนิดๆนะครับมีเพื่อนอยู่ประจวบครับอ่ะรอตอนนี้ทีมงานโรตารี่และโวลูชั่นครับจากพี่ม้าครับที่ยกขบวนบรรดาแก๊งมาสเตอร์ RX ซีรีส์ไม่ว่าจะเป็น RX 3 RX 7 RX 8มาแข่งขันในรายการของ PT แมกกาตอนกำลังเตรียมตัวจะพาเลทออกมาเขาบอกว่าต้องออกเสียงว่าม่องม่องไม่มีหอหีบนำถ้าหอหีบนำเป็นยาหม่องไงต้องเป็นม่องลายม่องลายม่องลายขอบคุณครับขอบคุณครับขอโทษครับขออภัยครับใช่ไหมใช่ไหมถามแบบคนบางสะพานนี่ต้องแบบเวลาพูดแบบสไตล์เสียงแบบต้องน่ารักไอ้ที่เราชี้เนี่ยไม่ใช่เราต้องเป็นอันนี้อันนี้ใช่แน่นอนเขาตามม่องลายลายนี่นะครับแล้วก็มีบางคนเข้ามาบอกว่าอะไรนะตอบคนแรกแต่ไม่ได้ผมขออนุญาตใช้เครื่องของเราเป็นหลักอยู่ตรงนี้ครับนะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของความดีเลย์อะไรอยู่เวลาคุณพิมพ์คอมเมนต์คุณเห็นคอมเมนต์คุณแต่แอดมินฝั่งเรามันเรียงตามที่แอดมินเห็นครับใช่ครับของคุณเห็นใช่ขึ้นของคนอื่นนั่นคือหน้า Facebook แต่ที่หน้าแอดมินมันเห็นสิ่งที่เข้ามาตามวินาทีครับครับขอบคุณครับโอเคนี่พี่คนนี้นี่เขาทำอะไรเนี่ยมาแล้วคนบางสภาเขาเรียกว่าพูดนอกครับพี่อย่างสุพรรณเจเนอร์นครปฐมจะเยื้องคนบางสภาเขาเรียกเสียงสำเนียงออกทางนอกเสียงนอกอ๋อเหรอเห็นนะนอกข้างนอกไหนนอกอ่าวไทยหรือเปล่าว้ายนี่นี่เขาน่าจะทำอะไรอ่ะตกปลาเหรอไอ้เวียงแหเหรอคนนี้เป็นเจ้าของกิจการนะครับโอ๊ตใครครับร่ำรวยมหาศาลมีสินค้าขายทั่วโลกใครครับ Fisherman Friend ครับนั่นมันยาอมโอ้เงียบว่ะนี่ไงนี่ไงอาจารย์ป้อมดูอยู่ไหมฮะแอร์ที่บ้านดังพอมุกต้นไหมฮะเงียบสนิทเลยขึ้นก็ไม่มาอะไรวะคุณโน้ตครับคุณโน้ตครับเขาทำอะไรอยู่ครับเขาทำอะไรอยู่ครับน่าจะอะไรล่ะผมเห็นกระทะโอ้เห็นกระทะเห็นกระทะไหมเห็นกระทะไหมกระทะไหนวะเขาทอดแหอยู่ครับทุยทำสองทีเงียบสองรอบอ่ะข้ามไปเถอะปะเสียงปากทางพิษเปิดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ดูครับมาคันแรกเลยครับสุลต่านแอนดรูแล้วก็ตามมาด้วย RX8 ครับโอ้โห RX7 ทั้งนั้นเลยนี่สปิริต R สปิริต R ผมก็ชอบ7เพนเพลนเดิมๆคันสีดำนะคันนั้นน่ะชอบเชฟมันแบบมันเหมือนผู้หญิงเซ็กซี่อ่ะมันมีมันเท่พอเป็นแบบนี่แอนดรูโบกไม้โบกมือมันเลยคันนำหน้ามาคือหมายเลข39ครับเขาคือแอนดรูครับเขาคือนักแสดงครับเขาคือสุลต่านแอนดรูขึ้นมาไหมแม่โบกมือทักทายชาวประจวบครับวนมาตรงนี้ก็ทักทายลิงแสมที่อยู่บนเขาเดี๋ยวจะให้ลิงลงมาแก้กันหน่อยอ่ะ
พี่น้องชาวประจวบครับนี่คือการขับโชว์อันนี้ยังไม่ได้แข่งนะจ๊ะพาเลทครับเราไม่ค่อยจะได้เห็นรถสปอร์ตคาร์ที่เรียกได้ว่าเป็น4 King ของ JDM ฮะยุค90นะ RX7 เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแล้วที่สำคัญก็คือตกแต่งแบบ Wide Body แล้วก็พร้อมแข่งขันพร้อมแลกพร้อมลุยตลอดมาวนให้ดูครับสวยๆเขาหาปลาอยู่ครับเขาวางอวนอยู่นี่ว่าอย่างนั้นจะมีดูมุมกล้องมุมนี้ครับจะมีสักกี่สนามจะมีสักกี่เหตุการณ์ครับที่เราจะได้ชมบทแข่งพร้อมบรรยากาศธรรมชาติมีเรือประมงออกหาปลาแล้วโอ๊ตว่าไงนะวันนี้จะมีทีมเจ็ตสกีใช่ป่ะใช่อ๋อแก๊งซีดูอ่ะจอดโชว์หนึ่งรอบครับตอนนี้สแตนดิ้งอยู่ที่กริดครับอ่ะเจ้าเบิร์ดไปเลยครับเจ้าเบิร์ดไวส์ครับจอดครับจอดครับไอซ์เว่มาจอดโชว์หล่อๆตรงนี้นิ่งๆด้วยกริดวอล์กลงไปชมกันได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ใช่สิทีมเซอร์วิสของเราเวลาครับลงไปตามกฎกติกามารยาทด้วยครับรองเท้าผ้าใบเท่านั้นนะครับสวัสดีค่ะสาวๆครับพริตตี้จากไหนเนี่ยตาช้อนขอดูหน่อยขอดูโรตารี่เรวอลูชั่นใช่ไหมโรตารี่เรวอลูชั่นเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างเราแหละผมเดินผ่านนี่หอมหอมนี่ก็อีกหนึ่งสาวลิควิดบอลลี่ครับเช้าๆครับโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้นี่นี่น้องๆนี่เดินมาเข้าทางตาช้อนเลยนะเนี่ยนี่สองสามจากไวส์ครับนี่ครับนี่มีเทิร์น360พอลักรถจึงไว้ใจครับ360ตรงตาช้อนทุกคนเอามาอีกหนึ่งคนหมุนดีๆหนูอย่าล้มนะล้มตาช้อนนี่ช้อนเลยนะกำลังไอ้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้ไม่ต้องมันจะมาหมุนทำไมเนี่ยดูแลพิตตี้ครับผู้ดูแลพิตตี้ครับเบิร์ดขอนแก่นครับทุกคนยังไม่รู้ว่าเบิร์ดมันเนียนเดินมาหมุนยังไม่รู้ว่าเจ้าเบิร์ดเนี่ยใช่ใช่ไหมไม่ใช่หรอกมันมีหนวดเริ่มไม่น่าไว้ใจมันเป็นเจ๊เบิร์ดเปล่าวะเขาเรียกว่าตลอดให้พิตตี้ตายใจโอ้ไม่ใช่ใช่ไหมมากันกี่คันเนี่ยวันนี้สำหรับโรตารี่เรโวลูชั่น1 2 3 4 5 6 7กี่คันนั้นน่ะต้น8ประมาณ8มาดูทีละคันดีกว่าโอเคโอเคถ้าใครทางทักทายทางบ้านนะครับ RX ครับ RX 8นี่ดูคนขับครับดูครับ full race จริงๆครับข้างในนี่ลื้อหมดแล้วครับโลบงโลบาครบธนากรชัยพิรมครับโรตารี่ Revolution ครับสวัสดีออฟ DNA ออฟบางบ่อครับมันตื่นเช้ามาทักเราใน Facebook แล้วครับตอนนี้มาแล้ว39เพราะรักรถจึงไว้ใจครับไปดูโฉมหน้าชัดๆครับหมายเลข39ครับโอ้ย Hello Andrew Good morning สุลตานแอนดรูครับ Are you okay โอ้ I'm hot I'm hotนี่ฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นรถสำหรับฟูลเลสจริงๆคุณผู้ชมสังเกตกระจกหน้าต่างคนขับเนี่ยเปลี่ยนวัสดุเรียบร้อยเปิดปิดไม่ได้มีเจาะช่องลมไว้หน่อยแค่นั้นเองเป็นอะคริลิกใช่ไหมอะคริลิกสไลด์ลมเข้านิดเดียวหมายเลข36ครับชนละทีทองใบใหญ่ครับอีก1คันจากสำนักโรตารี่เรโวลูชั่นจ๋าจ้านี่ครับฟูลเลสทุกคันครับนี่กระจกนี่เหลือช่องแค่นี้ข้างในรื้อหมดแล้วอะไรที่มันจะติดไฟได้ภายในรถเขารื้อออกไปหมดนั่นคือเหตุผลในการที่เอาพรมออกเปลี่ยนเบาะเป็นเบาะเรซซิ่งครับเพื่อเซฟเอ้ามาเป็นครอบครัวเลยสวัสดีจ้านี่ครับบอกแล้วชอบคันนี้ครับเพนๆสีดำครับความเซ็กซี่ของ RX7 คันนี้ใช่สปิริต R มั้ยเฮ้ยล้อไม่ทันล้อเท่มากดูไม่ทันครับมีคนถามมาว่าใช่สปิริตอาร์หรือเปล่าลูกหมากรถยนต์ของแซ่นี่ตอง3หมายเลข89ครับหมายเลข89ครับพานุวัฒน์วิริยะจัญญาครับ FMK Lottery Revolution ครับ333นี่คือก็เป็นอีก1ยี่ห้อของโชจุงครับโช
ชจุกจะมีพาร์ทอยู่2นัมเบอร์ครับจะเป็น CJ กับ3นัมสาโอ้โหนี่คลีนคลีนครับไวท์แอนด์คลีน RX7 คันนี้ยังแบบนี่สลูปสลูปแนวแบบ Restore Factory ครับไม่ธรรมดาครับมากับแนวนี้แล้วใส่ล้อ BB นะโอ้โหอยากได้นี่อีก1คันครับพวงมาลัย2พวงครับ1พวงไว้ไหว้พระพญานางรถครับผมเรามีทะเบียนนะครับโอ๊ตครับผมตรงจุดที่เรานั่งเนี่ยอยู่ข้างกิสตาร์ครับกลิ่นน้ำมันกลิ่นออกเทนชัดมากนี่ๆชอบคันนี้ใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะหมายเลข77ครับอาทิตย์เผ่าสีธีระสารครับชอบอะไรรู้ไหมชอบฝากระโปรงอนิเมะตาช้อนเอาหน่อยฝากระโปรงอนิเมะกาลาสไมโฮมครับนี่ฝากระโปรงลายอนิเมชันครับเฮ้ยโอ้สวยแพงแน่แพงแน่นอนแพงไม่เท่าไหร่เพ้นเพชนทีนี่ทำยังไงวะเนี่ยอย่าพูดสิ RX3 พี่ม้าสำนักโรตารี่ครับพี่ม้าโรตารี่และนี่คือชมหน้าครับม้าโรตารี่ครับอยากปรึกษาโรตารี่ปรึกษาพี่ม้าสาวรันสต็อปครับเมื่อสักครู่พุงขาวมากน้องเอ้ยโอ้โหตาช้อนวิ่งครับมันเหมือนภาพดอลลี่เลยนะเป็นฝูงบินต่ำเหมือนมีรางดอลลี่เฮ้ยชนต้องเลือกแหวกด้วยครับนี่กลับมาป้าย1นาทีปังตาช้อนนะช้อนทำงานไปออกกำลังกายไปตาช้อนวิ่งไปออกกำลังกายไปสองสาวไว้นี่แข็งแกร่งมากครับสวยงามเล่นกับกล้องหมุนรอบตัวครับดูแลโดยเบิร์ดขอนแก่นครับเจเบิร์ดขอนแก่นครับต้องเจด้วยนะ นี่คู่แข่งพี่อุ๊บอ่ะอุ๊บวิริยะ อะไรอย่างเงี้ยนะ ไปดูใน Facebook มันดิเวลามันแต่งตัวเทศกาลตระยากอ่ะใส่กี่เผาอ่ะเบิร์ดขอนแก่นน่ะดูได้ที่ไหนผมจะอันเฟนหลายทีแล้วบ้าบอตัวขนาดนี้ตัวขนาดนั้นใส่กี่เผาไอ้บ้าโอ้โหวันนี้คลื่นลมสงบครับวันนี้เมื่อวานนี่คลื่นซัดมากระแทกกระแทกชายฝั่งตรงนี้นี่น้ำกระเซ็นขึ้นมาเป็นละอองฝอยเป็นละอองฝอยขึ้นมาเลยเอาละครับเริ่มเคลื่อนกระบวนพาเลทกันออกไปแล้วเดี๋ยวรถที่เราเห็นทุกคันนี้ครับจะมาลงทำการแข่งขันในรุ่นของสยาม GT ครับในช่วงบ่ายฉะนั้นรอบนี้อันนี้ดูแบบเพลินๆนะอันนี้ไม่ได้แข่งนะดูสวยๆไปก่อนวนสวยๆไปก่อนทางทีมงานก็เดี๋ยวจะมีคงมีการเก็บภาพด้วยครับในการวิ่งหมู่ต่างๆแล้วก็ได้โอกาสเป็นการรีเช็ครอบสุดท้ายไปด้วยครับเห็นแล้วก็คันเนี่ยหนึ่งอย่างที่อยากเล่าให้ฟังครับทางบ้านครับหลายคนมีเรื่องนะได้ข้อมูลมาว่าเครื่องยนต์โรตารี่อาจจะไม่อึดอาจจะไม่ทนครับเราพิสูจน์ให้ดูมาทั้งซีรีส์ทั้งตารางการแข่งขันตลอดฤดูกาลแล้วว่าแก๊ง RX ทั้งหมดเนี่ยก็สามารถแข่งจบการแข่งขันได้อย่างปกติและปลอดภัยนะครับก็เลยว่าอยู่ที่การโมดิฟายนะครับว่าเราจะใช้งานรูปแบบไหนตรงนี้ก็ปรึกษาทางพี่มาร์คโรตารี่เรโวลูชั่นได้นะครับหลักๆเลยก็ต้องอะไรบิดพอร์ตย้ายอินเตอร์ย้ายแบตเตอรี่เพื่อเปิดช่องลมเพราะผมเชื่อว่าบางคนก็พยายามจะเสิร์ชหาไปเจอข่าวเก่าๆที่ว่าบอกโรตารี่ตัวร้อนใช้งานแล้วฮีตตลอดเวลาครับนี่มาแข่งแล้วแข่งเยอะถึง18รอบสนามก็อยากไปได้ครับมีรถหยอดเหรียญไหมครับขอสักสองโค้กก็ได้จริงๆอ่ะเป็นคนชอบเซเว่นอยู่แล้วแต่ถ้าตอนเรามาทำนี่ตอนของราที่ตอนนู้นนะจนแมสไม้มาแบบโอ้โหสามโลไอ้คันนั้นมันสี่โลเลยนะสี่โลแล้วก็เปิดรอบหมื่นฝ่าก็เลยบอกโอ้โหยิ่งมีความแบบประทับใจในความเป็นโรตารี่มากเพราะว่าเวลาแมสไม้ที่ครับโรตารี่สตาร์ทปุ๊บน้ำหูน้ำตาไหลเลยครับออกเทน130อยู่มันไม่ได้ครับแสบตาชิเป่งนะครับแบนเสน่ห์นะมันทำผมนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์แมทไม้เนี่ยแล้วตอนนั้นแมทไม้ไปเจอกับลิวกิมิกิลิวจิมิกิลิวจิมิกิตัวเป็นซูเปอร์สุดยอดมากอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมา10กว่าปีแล้วครับโอ้
็ต้องขอบคุณชาวโรตารี่เรโวลูชั่นครับเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมการแข่งขันของ PT Max ในตอน Racing Series มาตั้งแต่ปีแรกซีซั่นแรกเลยแล้วก็สมาชิกนั้นอุ่นหนาฝาข้างในช่วงนี้ครับก็ขออนุญาตขอบคุณสปอนเซอร์ที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน PT Max ในตอน Racing Series ของเราในปี2021ด้วยนะครับไล่เรียงไปเลยครับ The Chill Resort เกาะช้างที่พักสวยๆหรูๆชิคๆครับ The Chill Resort Lamina Filmผู้นำฟิล์มกองแสงอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับออโต้แบ็กเจแปนนัมเบอร์วันออโต้เซอร์วิสครับออโต้แบ็กครับศูนย์บริการรถยนต์แบบครบวงจรมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นครับวานานาวะสวนสนุกที่หัวหินครับเครื่องเล่นระดับโลกครับแล้วก็ประสบการณ์ใหม่มาถึงเมืองไทยแล้วครับ VR สไลด์ที่แรกที่เดียวในเอเชียครับเครื่องดื่มคอมมานโดครับสดชื่นอยู่ยาวมีใจคอมมานโดมาตรฐานสปอร์ตเลยดีไหมครับมันต้องมีเสียงโฆษณาครับMack Watch Auto Detailing ศูนย์บริการตัวแทนรถยนต์อย่างครบวงจร FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาคุณลองสักอันหนึ่งเต็มๆไปเลยคนเดียวไปอินดี้ทีเชิร์ตครับผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าครับ KG Solar ผู้นำด้านโซล่ารูฟท็อปและการประหยัดพลังงานแบบครบวงจรฮาเบร์ Nexter ครับ Speed Under Control อะไรเนี่ยบูพอร์ตครับเป็นบูพอร์ต is not a shopping mall but a must check in destination ห้างสรรพสินค้าบูพอร์ตหัวหินรีสอร์ทมอลแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหัวหินเปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งไลฟ์สไตล์และความบันเทิงสุดพิเศษท่ามกลางบรรยากาศผ่อนคลายด้วยกลิ่นอายของสายลมและท้องทะเลยาวแท้เนาะเราจะไม่เก็บเสียงไว้ใช่ไหมอันนี้ยาวแท้เลยอ้าวอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทครับลักชัวรี่บีทรีสอร์ทสัมผัสประสบการณ์พักผ่อนเหนือระดับผ่านความวิจิตรเหนือการเวลาสยามมอเตอร์คลาฟครับเจ็ตสกีต้องสี่ดูครับเดี๋ยววันนี้ได้เจอครับแก๊งสี่ดูเดี๋ยวมาที่อ่าวประจวบยางคอนติเนนตัลครับยางระดับพรีเมียมสัญชาติเยอรมันน้ำมันเครื่อง PT Max นิตอนครับพลังปกป้องเต็ม Maxและดำเนินการจัดการแข่งขันโดย S63 Project ครับ Passion for Speed โอเคถือว่าเรียบร้อยเดี๋ยวรับตังค์ได้แล้ว สปอนเซอร์ครบรับตังค์ได้แล้วร่วมสนับสนุนจริงมีอีกหลายสปอนเซอร์มากๆครับก็และที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณนักแข่งขอบคุณกองเชียร์แล้วก็ขอบคุณชาวประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากเลิฟเลิฟจุ๊บจุ๊บมาครั้งแรกประทับใจเลยครับแล้วบอกเลยว่าเสร็จงานวันนี้พวกเรายังไม่กลับนะครับเราก็จะอยู่สนุกสนานเฮฮาเดินตลาดคนเดินก็เดินกันต่อกลับกันบ่ายๆวันจันทร์เลยครับถ้าเย็นนี้มีโอกาสไปเดินตลาดก็เดินเจอกันก็ทักทายกันได้จ้ะพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายอะไรอร่อยก็แนะนำกันได้นะจ๊ะครับนี่สันเต๋อหรือเปล่าเนี่ยสันติเนี่ยเข้ามาทักทายพี่โอ๊ตพี่ต้นสวัสดีครับถูกต้องถูกต้องนะสันเต๋อนะเมื่อวานเราทักไปทางมากับพี่ท่านสวัสดิ์ดูแลทีมพัฒนามอเตอร์สปอร์ตคุณโอ๊ตครับขณะนี้เวลา 9:00 นครับผู้ชมทางบ้าน 1,200 คนโอ้โหต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพื่อจะดันคนดูในไลฟ์สดเช้าๆได้เกินหลักพันขอบคุณทางบ้านมากๆตื่นเช้ากันจริงๆครับนี่ 9:00 นเองครับเมียน้อยมาอีกแล้วคุณอรันอารันอู่ทั้งดีดีฟาสผมอยากรู้ที่มาของรถเมียน้อยในรุ่นของสยามฟาสอธิบายหน่อยดิแปะเมียน้อยมาเต็มๆเลยวิ่งไม่จบด้วยเมียหลวงมาออกวิ่งเลยวิ่งทะลุชิคเคนกาเซฟตี้โซไปเลยเมื่อวานไข่กระทะได้กินแล้วครับขอบคุณครับคุณสมพรครับไข่กระทะปารีสหน้าข้างสาสารหลักเมืองได้ทั้งไข่กระทะกาแฟน้ำชาไปที่เรียบร้อยไปเห็นเราเสียงแห้งส่งน้ำชามาให้นะแต่ถ้าเราจะไม่หยุดพูดอ่ะมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกต้มดูต้นลองเช็คดูดีๆว่าลี่แกส่งน้ำชามาหรือน้ำท่อมสีเหลืองๆด้วยไม่แน่ใจพลังใบนะเดี๋ยวดีดหนักกว่าเดิมนี่คราวนี้ใช่ครับก็สุกเสาที่ผ่านมายอดคนดู total view นะครับเกิน 300,000 คนนะครับ total view เห็นโอ๊ตวันโอ๊ตเช็คคนแชร์เท่าไหร่นะคนแชร์อยู่โอ้โหหลักหมื่นอ่ะ 66K อ่ะใช่ไหม 6,600 6,600K 6,600 แชร์ครับ66K วิวแล้วก็โอ้แชร์เยอะมากแชร์เยอะมากขอบคุณทุกคนมากๆครับ
ต้องบอกอย่างนี้การที่เราจะขอร้องให้ช่วยกันแชร์ไปเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยก็แข่งรถมาก่อนผมก็บอกได้เลยว่าลำพังตัวเองเนี่ยมันแข่งไม่ได้ต้องมีอะไรมันต้องมีสปอนเซอร์แล้วสปอนเซอร์อยากได้อะไรอ่ะสปอนเซอร์ก็อยากได้การมองเห็นโรบอทคนทั่วไปเพราะมันคือการโฆษณาถูกต้องฉะนั้นแล้วการที่เราช่วยกันแชร์ต่อไปเนี่ยอย่างแอนดูสตูร์ตาแอนดูเขาสปอนเซอร์เป็นไวส์ถูกต้องฉะนั้นเขาก็ต้องการให้ไวส์เนี่ยออกจอคนจะได้รู้จักสินค้าพอมีคนดูเยอะสปอนเซอร์ก็แฮปปี้ที่จะสนับสนุนแอนดรูถูกต้องครับแอนดรูก็จะแฮปปี้ที่จะมีเงินมาทำรถแข่งมาแข่งให้เราได้ชมกันต่อยาวๆฉะนั้นแล้วเรื่องการแชร์นะครับมันเป็นเรื่องของการโปรโมทซึ่งโปรโมทนะนอกเหนือจากนักแข่งได้มีได้มีผู้จัดได้เราประจวบดีก็ยังได้เพราะว่านี่เราทำให้ทั้งโลกรู้จักว่าประจวบคีรีขันธ์มีอะไรบ้างเราอย่างนี้ก็แชร์ให้ฟังครับครับผมโอ๊ตก็ทำงานมาเกิน20ปีอ่ะจะบอกว่ามอเตอร์สปอร์ตครับมันสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นได้จริงๆแล้วก็เรื่องจำนวนเงินนะครับการใช้จ่ายต่อวันเพราะเราบอกทุกวันเนาะเอาแค่เข้ากล่องครับวันนึงเกินพันกล่องแน่นอนครับวันนึงเนี่ยนะเฉพาะทีมจัดการนะทีมงานไม่เกี่ยวกับทีมช่างนะทีมงานจัดการแข่งขันนะสั่งข้าวกล่องมื้อละ200กล่องครับเอากล่องละ50บาทก็ได้เท่าไหร่ละ200กล่องคูณ50พักหมื่นนะครับวันนี้3มื้อ30,000ซึ่งมันเกินยังไม่รวมน้ำการเข้าที่พักครับเรื่องของพักก็ได้เข้าไปด้วยโรงแรมละมาอีกแล้วโอ๊ตเริ่มบูติกเจอคำตอบเรื่องเมียน้อยอย่างผมเจอนะผมได้คำตอบเรื่องเมียน้อยแล้วเออดีอ่ะนี่คุณอารันคุณอารันบอกไม่มีอะไรพี่เมียผมมันชื่อน้อยเจ้าของรถเจ๊เจ้าของรถชื่อน้อยอย่าคิดมากคิดได้ยังไงวะเมื่อวานนี่กลัวเมียเกียร์แตกแล้วเดี๋ยววันนี้แก้ตัวใหม่ยกเกียร์เรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวรอเชียร์เมียน้อยกันแต่ถ้าเธอหูแล้วอยากว่าเธอสิเลิกอยู่บ่เพลงนี้เพลงเมียน้อยไงเพลงรักอะไรนะรักต้องมีอะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วใครจำได้พิมพ์มาบอกหน่อยฮะดีดีคอนฮุกก็บอกความรักมันต้องมีสองคนเท่านั้นบอกที่โอซานสนามเองเลยปีตังหรอกรถพามิยาแย่เลยตอนนี้ร้านพามิยาก็หลายตังเลยนะหลายหมื่นเลยนะร้านครับรถมีน้อยคือดีครับกองเชียร์ผู้ติดตามมีเยอะแยะมากมายครับคุณโทนี่ครับอย่าลืมกดเปลี่ยนภาษาครับพิมพ์ซะเร็วแล้วกดเซ็นไปนะเขารีบส่งมาให้ผมชื่อเพลงรักต้องมี2คนนี่เพลงดังมากพี่ต้นผมบอกจริงนี่แอดมินที่พักเราเขาอยู่เราทุกวันเลยเนี่ยโรงแรมเดอะบูติกอะไรเนี่ยใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ต้องกลับมาแล้วนะพี่เสียงดังมากเลยก็คือลูกแล้วลูกค้าห้องอื่นไม่ได้นอนเลยทีมเมียหลวงทีมเมียน้อยใครทีมเมียหลวงใครทีมเมียน้อยเราบอกทีมมาบอกหน่อยฮะนี่มาแล้วเมียน้อยคอยรักมีคุณมีล่าบอกว่าเมื่อวานมาดูที่สนามหัวใจจะวายครับเสียงดังมากเร็วมากมันตื่นเต้นเนี่ยเขาเรียกว่าเรียกอะดรีนาลีนขึ้นมาครับสจยิ้มบอกว่าเป็นทีมเมียน้อยครับเอาแล้วก็ยังคงอยู่ในช่วงของโรตารี่และบัวรูชันพาเรดครับกับวันนี้วันที่23มกราคม2565วันนี้ครับ RX 3ครับโอ้ไฟหน้าก็แจ๋วแล้วอ่ะดูดิโอ้โห LED ดีว่ะไม่ใช่เทปกาวที่แรกเราก็บอกกันว่าโอ้โหพี่ม้าสุดว่ะไฟหน้าเนี่ยครับใครอยากเห็นตัวจริงอันนี้ไปเดินเลาะๆแถวพิษละกันหยิบอะไรได้หยิบไปเลยครับพิษโรตารี่เรโวลูชั่นอยู่ถนนอยู่แยกไหนบ้างซอยอะไรไม่รู้อ่ะไปรู้แล้วมาแถวนี้ก็ไปลองดูครับพูดคุยได้ถ่ายรูปได้และแข่งใจดีโอ้ครับตอนนี้ครับผมเวลาของการพาเลทเสร็จสิ้นแล้วครับรถทุกคันกำลังจะมุ่งหน้าเข้าไปในพิษครับผมไม่รู้ว่าบรรยากาศในพิษพี่น้องประชาชนเข้าไม่ได้มั้งคงดูได้แบบห่างๆหน้าพิษได้ครับ
ราะว่าเรามีเรื่องของมาตรการโควิดอยู่ด้วยปลอดภัยไว้ก่อนครับที่รักใช่ครับผมจบจากการพาเลทครับเราจะเข้าสู่ความมันลุ้นระทึกในตัวเจ็บคอจริงๆนะครับกับสยามอีโก้สยามกรุ๊ปเอ็นพี่น้องนักแข่งครับเป็นกำลังใจเอาใจช่วยครับสนามสุดท้ายแล้วทำให้เต็มที่ทำให้ดีสุดครับกับสยามอีโคและสยามกรุ๊ปเอ็นครับปากทางพิษเปิดเวลา920ครับ920ครับพี่ต้นครับมีเรื่องครับพี่ยังว่ามีคนตั้งตัวเป็นศัตรูครับใครใครใครพิธีกรเมียเยอะสินะครับสุวัฒน์ทัพพันธ์ไอโอไอเจ้าโอโอโมอีแม็กทำไมมียังเขาบอกพิธีกรเมียเยอะแล้วสิคนก็มากดบวกกันเต็มเลยแล้วโอ้ไปพูดเรื่องโอ๊ตเรื่องจริงอ่ะไม่ถูกต้องนะเราบอกเราห้ามพูดเรื่องนี้โอ๊ตบอกแย่ไม่ได้นะแย่ไปมีปัญหาที่บ้านนะโอ๊ตมันเลิกนานนะเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับเราจะกลับมาดูการแข่งในรุ่นของสยามบิโคสยามกูเอ็นซึ่งปากพิธีจะเปิด9นาฬิกา20นาทีช่วงนี้ครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันต่อจ้าเป็นเวลา150ปีเราภูมิใจในประวัติความเป็นมาของเราและจะเดินหน้าต่อไปเพราะการสร้างเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะยั่งยืนด้วยราคาที่เป็นมิตรคือพันธกิจของเรานั่นคือสิ่งที่เราทุ่มเททำในทุกๆวันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2414ในวันพรุ่งนี้และนับจากนี้ต่อไปSpeed under control สยบทุกความแรง Nexter ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนผ่านวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือ Power Door มีไลท์สีพอรีคุมให้สุดไม่หยุดทำ Commando เครื่องดื่ม Commandoจริงหรือติดฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้ได้ไม่ได้แล้วจะเอาไงแล้วเวลาร้อนก็หงุดหงิดบ่นจักเปียกก็เขาห่วงอะติดฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้ไม่ได้เจาะจงลามิน่าเซรามิทริกและน้องใหม่ลามิน่า CM SeriesWe'll be right back.
เอาละครับกลับเข้ามาสู่บรรยากาศที่อ่าวประจวบอีกครั้งนึงครับกับสนาม PT ประจวบสตรีทเซอร์กิตครับตอนนี้การแข่งขันจะกลับมาเริ่มอีกครั้งนึงแล้วครับหลังจากที่เราได้ชมการแข่งขันในรุ่นของคาร์คลับไปแล้วรวมไปถึงพาเลทของ Rotary Revolution บรรดา Mazda RX ทั้งหลายแหล่ครับมากันเต็มระบบRotary Revolution จัดให้ครับรุ่นนี้ครับหลายคนรอคอยรอลุ้นกับสยามอีโคและสยามกรุ๊ปเอ็นจ้ะซึ่งเป็นรุ่นที่ทำให้เราเสียงแตกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับรุ่นแรกเลยก็หวดเสียงเราไปแล้วซะแล้วคือตอนนี้ได้เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเราติดโอไมครอนหรือเปล่าแต่หลังจากที่นั่งประเมินทำความเข้าใจแล้วน่าจะเจ็บคอจากเชียร์รถแข่งนี่แหละครับถูกต้องครับโอ้ยอ่ะมาแล้วก็ตัดสลับวิวให้รู้ว่าประจวบคีรีขันธ์สวยแค่ไหนครับอ้าวตอนนี้รอเวลาปากทางพิทเปิดครับในการแข่งขันแบบเซอร์กิตรถยนต์ทางเรียบเราจะมีเวลากำหนดครับรถทุกคันจะสแตนบายเตรียมความพร้อมอยู่ในพิทเลนครับแล้วก็จะมีเวลาเปิดปากทางพิทปากทางพิทจะเปิดเป็นเวลา5นาทีซึ่งในรุ่นนี้ครับจะเปิดเวลา 9:20 นาทีรถทุกคันจะต้องออกมาวอร์มอัพแล้วมาจอดที่กิสตาร์ทให้ได้เออใช่ครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกครับการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนอกมันไม่ใช่แค่เพื่อความมันความสนุกในการแข่งรถเท่านั้นประโยชน์ที่ได้มาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ทุกท่านได้รับชมกันนี่อย่างคุณรุ่งทิพย์บอกว่าชอบ VTR ของประจวบมากเลยค่ะ uh-huh. มุมบนสวยมากรัก uh-huh. ประจวบเลยค่ะรักประจวบมาเที่ยวที่ประจวบครับแวะมาดูแวะมาเที่ยวได้คุณลุงได้ปลาแล้วกลับแล้วเมื่อกี้ BMW จากอมรเพรสทีครับที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นเซฟตี้คาร์ทั้ง BMW 530e ครับรวมไปถึง X3 ตัวใหม่ด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับส่งรถโตโยต้าไฮลักซ์รีโวเอาไว้ใช้สำหรับการซ่อมแซมสนามครับแฟนขับตัวจริงครับรุ่นนี้รุ่นพับกระจกใช่ปะครับใครขับน้ำหวานมินิฮาร์ดพี่ต่อเซฟตี้ต่อเซฟตี้ต่อวันๆนั่งหล่อกลับบ้านไปขับรถตัวเองนี่เบื่อเลยนะโอ้พออยู่กับ BM มาทั้งวันนี่ครับโอ้โหวิวทิวทัศน์แล้ววันนี้คลื่นสงบดูสิเนี่ยสิ่งที่เห็นคือเหมือนน้ำลงช่วงเช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคลื่นยังไม่กระทบฝั่งครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆจะมีบางช็อตครับรถวิ่งผ่านเส้นสตาร์ทมีละอองน้ำทะเลขึ้นมาด้วยอย่างกับเอฟเฟกต์นี่ธรรมชาติสร้างสรรค์ครับเราก็มาจัดเป็นแท็กแข่งรถกันซะเลยอย่างสวยงามและปลอดภัยครับก็บอกครับว่าวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยมีถนนคนเดินเรียบชายหาดหน้าอ่าวประจวบมาเที่ยวกันเยอะๆได้เลยเมื่อคืนเราไปใช่ไหมเมื่อคืนเราก็ไปครับเมื่อวานผมไปได้กินจับหลักที่ถนนคนเดินนี่แหละเดินอย่างแรกดิโอ๊ตโอ๊ตอันไหนจับหลักก็ได้จับหลักจับหลักก็แล้วก็มีจับหลักก่อนเลยอะไรนะขนมลังพึ่งขนมอะไรเขาเรียกฝักบัวเป็นขนมแป้งทอดมีไส้อยู่ข้างในแล้วก็ที่ผมว่าเด็ดอีกอย่างนึงโค้กวุ้นเป็นโค้กขวดใหญ่แล้วแช่ในถังไอติมเขย่าเทออกมาเป็นวุ้นเคาะมีเคาะตูดด้วยนะโอ้ดีว่าไม่ใช่สีเหลืองถ้าสีเหลืองนี่ เป็นโค้กวุ้นครับก็เป็นอีกหนึ่งแล้วก็มีของกินของใช้ต้นไม้โอ้มีครบทุกอย่างเลยนะครับอ่ะมาดู VDR ของรุ่นสยามอีโคกับสยามกรุ๊ป N ครับสวัสดีครับผมศิราเมธทั้งสุธีและนนกุลครับที่เล่นชื่อเปเปอร์ครับรถที่แข่งก็หมายเลข11ครับแข่งในรุ่นสยาม 1,500 กรุ๊ป N และสยาม 1,500 ครับสนามประจวบนะครับวิวสวยมากครับขับสนุกและมันมากครับตอนนี้เซตติ้งของรถก็ลงตัวแล้วครับแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับ
ก็สวัสดีครับชื่อจารุจันพิเศษครับขับในรุ่นสยามมิโครครับแล้วก็ขับรถเบอร์59ครับก็สภาพร่างกายกับสภาพรถในการแข่งรอบนี้ฮะคือเตรียมพร้อมมาดีมากครับก็คือพร้อมที่จะแข่งเลยรถเซตติ้งเป็นไงก็ผมก็จะเซตแบบไหลนิดนึงท้ายไหลนิดๆนะครับแล้วก็น่าจะเกาะหน่อยน่าจะไวสำหรับสนามนี้ที่คือเป็นสนามที่สวยครับแล้วก็เป็นสนามที่ชอบในระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็มันจะมีความยากอยู่ตรงที่คือไส้ในคือตรงกลางครับคือช่วงตรงกลางมันจะเป็นทางที่แคบมากแล้วก็จะมีทางที่กว้างด้วยครับฝากทุกคนติดตามเชียร์ผมในทีม NNM Racing Team ครับเบอร์59รุ่นสยามมิโครครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็แม่คราคีตากลันตานนท์นะคะนีเน่ค่ะ90นีเน่98ค่ะก็สำหรับรถนะคะก็มีความพร้อมค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าก็เตรียมตัวมาที่จะมาแข่งที่นี่โดยเฉพาะค่ะก็ถือว่าโอเคเซตติ้งอะไรก็โอเคหมดแล้วค่ะตอนนี้สำหรับสนามประจวบนะคะก็เป็นสนามที่ค่อนข้างจะสวยนะคะเพราะว่าตอนขับก็จะเห็นคลื่นทะเลเห็นทะเลแบบชัดๆเลยค่ะสวยสนุกดีค่ะก็ฝากติดตามเชียร์นะคะนีเน่98นะคะในรุ่นสยาม 1,500 กรุ๊ปเอ็นด้วยนะคะนั่นแหละครับก็คือโฉมหน้านักแข่งเราได้พูดคุยกับหลายท่านเลยนะเมื่อกี้ก็เป็นนีเน่เมฆลักษิตาครับนะครับแล้วก็จารุจรวิเศษครับ8คันออกมาครบเรียบร้อยครับตอนนี้หลายคนก็บอกว่าโอ้โหประจวบคีรีขันธ์นี่ก็คือคืนขึ้นมาครับยังไงก็ตามครับที่ต้องขอบคุณที่สุดนอกเหนือจากชาวประจวบคีรีขันธ์แล้วครับก็ยังมีต้องขอขอบคุณคุณเสถียรเจริญเหรียญครับผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับที่ให้โอกาสเราได้มาจัดการแข่งขันที่จังหวัดประจวบแห่งนี้ครับทีมงานเราได้รับเกียรติอย่างสูงครับก็ขอบพระคุณทางฝ่ายเอกชนภาครัฐเอกชนครับทั้งหมดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับที่ให้ความร่วมมือแล้วเกิดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ขึ้นมาครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับมีมาพูดคุยกันในแฟนเพจเยอะแยะมากมายทักทายทุกท่านครับอ่านคอมเมนต์ใครไม่ครบขออภัยด้วยตอนนี้ครับก่อนจะแข่งขันในวันสุดท้ายครับไปดูตารางคะแนนสะสมครับตอนนี้ในรุ่นของสยามมิโคครับจรูดครับอันดับที่1หัวตารางครับ70คะแนนอันดับที่2บัณฑิตอัตยาสนามเต็มไม่มาครับ55คะแนนชวดคะแนน2คะแนนสุดท้ายครับธนาศิวนัทก็ไม่มาครับเท่ากับว่าแทบจะแบเบอร์นอนมาครับกับจรูดที่กำลังจะรับแชมป์ประจำปีแต่ต้องมารุ้นว่าและสุดท้ายเขาจะจบที่อันดับเท่าไหร่ครับในรุ่นสยามอีโคครับครับผมสำหรับกติกาการรับของรางวัลที่ได้เข้ามาร่วมสนุกกันนั้นทีมงานจะขออนุญาตส่งให้ที่บ้านอย่างเดียวนะครับในรุ่นของสยาม 1,500 กรุ๊ปเอ็นครับผู้นำนั้นกลายเป็นสาวน้อยคนนี้ครับเมฆรัตน์คีตากาลันตันนนท์ครับ70คะแนนแล้วก็ตามมาด้วยเปปเปอร์หนุ่มรอขาวจั๊วเกาหลีของเราศิรเมธทางสุธีรนนท์กุลครับ55คะแนนโชคชัยจารุนงคานสนามนี้ไม่ได้มาเช่นกันครับไม่ได้มาครับภาคินเพชรเกษมมาครับ38คะแนนครับสุภกิจอีก38คะแนนคะแนนเท่ากัน4กับ5ครับเต้เต้สุภกิจเพราะฉะนั้นก็นอนมาแบเบอร์มาแต่ต้องมาดูครับ1อย่างความมันครับแล้วว่าจบให้สวยจบให้หล่อๆเท่ๆสนามนี้จะต้องเข้าที่1พอดันต้องมาดูครับว่าเกมการแข่งขันในสยามมิโคสามกุ๊ปจะเป็นยังไงครับนี่ครับโฉมหน้าครับศิรเมธครับ PTT วัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับเปเปอร์เปเปอร์เปเปอร์ศิรเมธนี่ก็เติบโตมาจากโกคาร์ทครับเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการแข่งรถครับสาวน้อยผมสีเหลืองนีเน่เมฆรัตน์คีตาครับจากไคโซ NP Thai by Lux Service Teamสาวน้อยคนนี้มาจากการแข่งขันมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก่อนนะครับสุดแล้วถ้าขี่บิ๊กไบค์เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องใจเลยเต็มล้านครับเต็มล้านเลยอ้าวพอลักรถจึงไว้ใจ59ครับจรุดจอนวิเศษครับว่า M&N Shop พัทยา Racing Team ว่าที่แชมป์ครับว่าที่แชมป์ประจำปีมาอีกหนึ่งคันครับหมายเลข68ครับภูริพัฒน์ลีหนันครับ TMC Drive 68 by Wood บางบอน3จ้ะวันนี้ออกมา8คันครับกี่สตาร์ทครบทุกคันครับและนี่ครับ
พาคินเพชรเกษมครับ TMC ได้68บายวุฒบางบอล3อีกเช่นกันทีมเดียวกันเลยดิครับผมวุฒบางบอล3จัดให้ครับครับคำถามนี้เนี่ยผมเคยถามพี่อั๋นไปแล้วว่าแล้ว1กับ2ไปไหนนะเอออยู่ไหนทำไมวุฒบางบอล3ไม่ใช่เขาชื่อถนนอ๋อไม่ใช่สาขาอีกหนึ่งคนครับสุภกิจครับจากเคเรสการานเรซซิ่งทีมนี่ผมเพิ่งรู้จริงๆเนี่ยใช่เอาละเป็นอย่างนั้นซอย3ว่างั้นครับบางบอล3ครับเป็นชื่อเขาเลยครับผมไม่ใช่จำนวนสาขาฮะและนี่ครับผู้บริหารจาก Nexter ครับมาให้กำลังใจกับนักแข่งในสังกัดกับคันนี้ครับนัดเนื้อนิยมครับลุกทีม Nexter Racing Motorsport Thailand วันนี้นัดบอกว่าผมจะทำไฮไลท์ให้พี่ๆดูเมื่อวานทำไฮไลท์ไปแล้วเมื่อวานทำไฮไลท์ไปแล้วโค้งหน้าโรงเรียนนี่คุณยศกับทิฟฟี่แล้วก็คุณโอคุณเอ็กจาก Nexter มากันครบทั้งทีมครับเพราะนั้นนัดต้องสร้างไฮไลท์ให้คนประจวบจดจำครับและนี่อะไรเนี่ยนะทำอะไรวะอ๋อแปะปัตเตอร์ยาเจ้าไอ้ครับบุญเจริญสุภศิริโดนัทเรซซิ่งทีมดูชิวเหลือเกินเขาบอกว่าถ้าเขาออกอากาศในเมื่อวานเขาบอกไว้รบกวนขอทีมซองด้วยอ๋อเตอร์เขาจะมีเพลงเต็มครับเพลงชื่ออะไรนะไม่เคยรักใครเท่าเต็มพอคุณแม่นักแข่งชื่อติ๋มนะครับคุณแม่ผู้จัดการทีมคุณแม่ผู้จัดการทีมเจ้าของทีมนักเลสซิ่งครับนักบอลนำจักเขาบอกว่าตรงเส้นเอกชัยเนี่ยเขาจะมีบางบอลมีตั้งแต่1ถึง5พอดีอู่ TMC Drive 68 Y บุ๊ทบางบอลเนี่ยอยู่ที่บางบอล3มันก็เลยเป็น3เออแล้วโอ๊ตก็ไม่เคยบอกผมเรื่องนี้นะเราก็นึกว่ามีเหมือนมีเจ้าพญา1เจ้าพญา2ใช่มั้ยอะไรคือเจ้าพญาวะแม่น้ำครับพัตคารนะโอ้ยตลกกรุงเทพเขาบอกวันนี้ทะเลสงบเหมือนมุกพิธีกรน่ะเขาว่าอย่างนั้นเจ็บใจมากเลยเจ็บใจนักเพราะรักมากไปยังไม่เก่าพอนี่คุณก็ติดเพลงเก่าเพราะเราแก่เหมือนกันนะโอ้โหนี่เป็นไงครับทีมเมดิคอลครับสาวสวยด้วยแยกไม่ออกคนไหนพิตตี้คนไหนเมดิคอลเลยนะเมื่อกี้นี่เผื่อเป็นลมเขาจะได้ดูแลเราดีๆหน่อยผมเคยใช้บริการนะตะคิวขึ้นมาแล้วครับ OB ในอยู่กับเน่ครับกองออนบอร์ดครับนี่แน่โบกไม้โบกมือหน่อยครับกองออนบอร์ดในรถออกอากาศอยู่นี่ได้ยินด้วยได้ยินด้วยเราสังเกตว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดแอร์ใช่ไหมขับรถต้องเปิดแอร์ไหมครับเปิดแอร์ไหมไม่เปิดมีแล้วรถแข่งกับแอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันไม่ได้ครับทำไมครับหนึ่งก็คือน้ำหนักของคอมแอร์เนี่ยมันหนักเราต้องการที่จะลดน้ำหนักในตัวรถให้มากที่สุดกว่าก็ไม่ยอมเหรอไม่ยอมอันดับที่สองก็คือพอมีคอมแอร์ปุ๊บสายพานหน้าเครื่องมันต้องไปคอมที่คอมแอร์ด้วยเพื่อหมุนคอมแอร์แล้วทำไมอ่ะมันกินแรงเครื่องนิดเดียวก็ไม่ได้เหรอไม่ได้อะไรวะแล้วคุณรู้ไหมยิ่งรถดิฟนี่เป็นของต้องห้ามเลยทำไมครับมันปั่นหมุนรอบจัดๆคอมแอร์ระเบิดพูดเรื่องรถดิฟกับคอมแอร์เพื่อนเราครับคุณติ๊กเป็นไง อยากรถดิฟมีแอร์มีแอร์พอจอดรอตรงพิทเลนมันนานเปิดแอร์ครับจะแข่งค่อยปิดมีอยู่สนามนึงมันลืมปิดออกไปดิฟคอมแอร์ระเบิดขวดแล้วรอบตัดแอร์คอมแอร์ระเบิดปุ้งเพราะนั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับนะครับเออไม่ใช่ว่าไม่อยากมีนะแต่จริงๆมีมันก็ดีนะตอนหลังๆผมก็ติดโบเวอร์พัดลมพัดลมดูดอากาศช่วยปั่นอากาศเข้ามาหน่อยครับอยู่ในรถนี่ไม่ใช่ว่าสบายนะชุดแข่งที่คุณผู้ชมเห็นนักแข่งเขาใส่กันอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมนี่ยังสู้ไม่ได้เรื่องราคาโอ้โหตัวหนึ่ง 3-4 หมื่นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นชุดผ้ากันไฟผ้านอร์แม็กไม่ใช่หมายความว่ามันจะไม่ไหม้ไฟนะมันไหม้แต่มันจะไหม้เหมือนยากันยุงไหม้อย่างนี้มันจะไม่ติดไฟเหมือนทิชชู่โดนไฟไหม้พรึบขึ้นมาถ้าหลักการของ FAA ภาษาเป็นทางการคือชุดมันจะไม่ว่าไฟครับไม่ว่าไฟมันจะมีเวลาเป็นวินาทีตามเกรดต่างๆซึ่งจะเป็นการดึงเวลาให้กับนักแข่งเอาตัวรอดจากเปลวไฟซึ่งเวลามากพอที่ทีมเซฟตี้จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับฉะนั้นแล้วทั้งชุดแข่งถุงมือรองเท้าจะต้องเป็นอุปกรณ์กันไฟทั้งหมดแม้กระทั่งเรียกว่าชั้นในอ่ะเสื้อในตัวที่เป็นracing suit ข้างในอ่ะเขาจะมีเส้นใยเนื้อผ้าเขาเรียกว่าผ้าโนเมดผ้านี้เนี่ยจะไม่วูบไฟ
ไม่แม้กระทั่งไอ้โม่งคุมหัวก็ยังเป็นด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อกันนักแข่งโดนไฟคลอกครับคุณเธอก็พิมพ์ทั้งวันนะชุดแข่งจะไม่ไหม้แต่คนไม่เหลือนั่นเองโอ้เหลือไม่ใช่เหลือสิปะโทอ๋อจริงๆนะเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยโอกาสที่นักแข่งจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบางทีเนี่ยกระแทกแรงๆหมดสติแล้วไฟไหม้เนี่ยหนีออกมาไม่ทันฉะนั้นแล้วจะต้องมีตัวช่วยที่จะแบบยื้อเวลาให้กับทีมกรรมการหรือทีมมาแชลเนี่ยเข้าไปช่วยนักแข่งออกมาจากรถให้ได้คุณดอนครับตอนนี้ภาพเราจับไปครับรอบๆสนามครับนี่คือบรรยากาศชาวประจวบที่แวะมาดูกันขอบสนามแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนสนามนี้ครับเราขออภัยเป็นอย่างสูงเราไม่สามารถเปิดให้พวกท่านมาชมในสนามการแข่งขันได้เราไม่ได้เตรียมสแตนด์ไว้ให้เนื่องจากว่าเรื่องราวของตามมาตรการของโควิด การระบาดของไวรัสโควิด -19 ขออภัยด้วยขออภัยด้วยและนี่ก็คือครั้งแรกที่เรามาจัดที่นี่ก็ขออนุญาตจะอยากจะปรับปรุงให้ดีขึ้น อีกหน่อยเดี๋ยวอาจจะมีจอมาให้ดูกันจอใหญ่ๆแล้วก็ถ้าเกิดหมดโควิดแล้วเดี๋ยวจะทำอัฒจันทร์มาให้นั่งดูเลยถ้าสงสัยว่าทำไมไม่มีจอให้ชมรอบสนามเพราะเราไม่อยากให้พวกท่านมารวมกลุ่มกันครับเรื่องราวของโซเชียลดิสแทนซิ่งค่อนข้างสำคัญเพราะนั้นก็ระมัดระวังครับผ่านไปผ่านมาก็จะดูก็เว้นระยะห่างแล้วก็การชมมอเตอร์สปอร์ตครับการชมการแข่งขันรถยนต์ทุกรูปแบบไม่ควรอยู่ใกล้บริเวณกำแพงต้องอยู่ในจุดที่กำหนดไว้ให้เท่านั้นนะครับเพราะมันไม่มีเรื่องของความปลอดภัยเป็นสำคัญจริงๆเนี่ยถ้าไม่มีโควิดนะจะเกิดอะไรขึ้นโน้ตผมจะเอาอัฒจันทร์เนี่ยทางทีมผู้จัด S63 โปรเจกต์เนี่ยจะเอาอัฒจันทร์ไปตั้งอยู่ในทะเลเลยสวยงามลอยอยู่ในทะเลเลยแล้วให้นั่งชมเป็นบริเวณทางตรงนี่แหละคำถามจะไปอัฒจันทร์ยังไงอ่ะก็ฝังเลยไม่เป็นไรแสบสเตเดียมทำได้แล้วเราจะเดินไปยังไงอ่ะมันก็ต้องทำสะพานเดินไปคุณจะให้ว่ายน้ำไปหรือไงเดินลอยแบบเหมือนสะพานปลาเลยเข้าไปแล้วก็มีอัฒจันทร์อยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยที่อื่นไม่มีในโลกนะครับผมบอกเลยถ้าทำเป็นโป๊ะที่เมาเรือตายเลยนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความเมตตาจากเนี่ยนี่ถ้ากล้องตัดมานี่พวกเราพนมมืออยู่นะฮะก็ต้องขอความเมตตาจากชาวประจวบด้วยครับเห็นว่ามีดราม่าเหมือนกันในเพจประจวบเราก็เข้าใจแล้วก็ติดตามอยู่ก็พยายามจะจัดการแก้ปัญหาทั้งหมดที่มีกระทู้ขึ้นมาแหละนะครับทุกคำติชมเราเห็นครับเรารับทราบตรงไหนที่เราแก้ไขได้เลยแล้วก็ดำเนินการให้ทันทีนะครับแล้วก็แจ้งเรื่องราวการจราจรต่างๆเมื่อรับเรื่องมาเราแก้ไขทันทีครับเดี๋ยวรอชมว่าพอแข่งเสร็จเราจะคืนพื้นที่สะอาดแล้วสวยงามขนาดไหนครับเดี๋ยวรอชมกันป้าย15วินาทีครับรอบนี้จะเป็นฟอร์เมชั่นแล็บนะครับรถทุกคันจะออกไปวนอีก1รอบสนามแล้วกลับมาจอดบริเวณกริดสตาร์ทครับในรุ่นนี้ออกสตาร์ทแบบ standing start นะครับจอดประจำกริดและใช้สัญญาณไฟครับรุ่นนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเสียงก่อนทำสมาธินิดนึงไล่ดูคะแนนเก็บดูชื่อนักแข่งเช็คความพร้อมครับเดี๋ยวตอนแข่งจริงเนี่ย เราจะลืมตัวแล้วก็โวกเวกวายๆเหมือนเดิมครับแล้วก็เจ็บคออ่ะฟอร์มชั่นแล็บครับ1รอบสนามเป็นการวอร์มอัพแล้วก็เป็นการให้นักแข่งนั้นเช็คเลย์เอาท์สนามครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทำการแข่งขันจริงกันด้วยครับสัญญาณธงเขียวโบกสะบัดทั่วสนามแปลว่าสนามเคลียร์สนามปลอดภัยแข่งขันได้ครับและนี่ครับไปดูครับรายชื่อตามกริดสตาร์ทอีกครั้งครับดูโฉมหน้าหน้าตานักแข่งกันไปด้วยกริดสตาร์ทอันดับที่1ครับศิรัมเมธอันดับที่2เมฆรัตน์คีตาอันดับที่3จารุตครับอันดับที่4ภูริพัฒน์อันดับที่5ภคินอันดับที่6สุภกิจอันดับที่7ครับณัฐเนื่องนิยมอันดับที่8เจ้าไอ้บุญยฤทธิ์มากันครบเต็มกิสตาร์ทครับต้องบอกคุณผู้ชมนี้ก่อนบางทีเนี่ยเราเรียกนักแข่งเราจะเรียกทั้งชื่อจริงบ้างชื่อเล่นบ้างนะครับเพราะว่าแล้วก็นักแข่งนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีรู้จักแล้วรู้จักกันนะครับก็อยากให้ทุกคนก็ได้สนิทกับนักแข่งไปกับเราด้วยจริงๆนะถ้าเกิดสนามมันเปิดที่เราเคยทำบ่อยๆก็คือจังหวะช่วงพิทวอล์กเนาะไปชมตามพิทกับบางคนก็อยากคุยกับนักแข่งอยากเป็นนักแข่งทำยังไงครับพี่ก็มีความรู้มีข้อมูลให้กันไปนะครับก็มีหลายๆช่องทางครับติดตามได้ถ้าทางของรายการ Thailand Super Series ก็จะมี TIA สถาบัน TIA ถ้าเป็นของ Toyota ก็จะมี Toyota Gazoo Academy
โตโยต้ากาซูเรซิ่งอะคาเดมี่ครับเรซิ่งอะคาเดมี่ใครที่สนใจก็ไปลงทะเบียนลงสมัครลองไปขับขี่กันได้เสิร์ชใน Google เจอเลยครับก็มีสอนให้อันนี้เข้าท่าเขาบอกว่าถ้าเราทำอัศจรรย์กลางทะเลจริงๆเนี่ยเขาก็จะมานั่งชมพอช่วงพักลอยต่อของรุ่นรถแข่งก็จะตีเบ็ดตกปลาไปด้วยเอ้ยเข้าท่าแต่เวลาเวียงเบ็ดระวังเกี่ยวปากเพื่อนนะคุณประภาวรินทร์บอกว่าพิธีกรเสียงเพราะมากค่ะหน้าตาดีด้วยครับอันนี้น่ะอันนี้เนี่ยพูดในไม่อายฟ้าดินนะไม่มีเขินบ้างเลยหน้าตาดีจริงๆเพราะตอนนี้โดนแมสปิดไปครึ่งหน้าอยู่ได้ว่าสิ่งนี้นี่แหละถ้าถอดแมสออกมานี่หน้าตานี่ดูไม่ได้แล้วถ้าเราใส่แมสผ้ากลางเนี่ยเราจะดำครึ่งหน้าเลยครับไม่แต่ที่เราเจ็บคอเนี่ยเพราะว่าเราใส่แมสแล้วเสียงมันดรอปลงอีกมันดมคาร์บอนตัวเองไปเรื่อยตอนนี้อ๋อแล้วมันก็แม่พอถึงเวลาอารมณ์มันได้มันก็ตะเบงเนาะเอาละครับนะเนี่ยไม่ทันไรตะเบงเสียงนะขึ้นอีกแล้วไม่ทันไรแล้วขึ้นนิดๆเอางี้เชิญครับตอนนี้เรากำลังไม่ได้การสตาร์ทในรุ่นของสยามพันธ์5สยามกรุ๊ปเอรถทุกคันกลับมาจอดกริดเรียบร้อยครับรอดูสัญญาณ ปล่อยตัวออกสตาร์ทไฟสัญญาณติดทีละคู่ทีละคู่ตด ดับแล้วครับออกสตาร์ทครับแม่นี่เนี่ยออกไม่ดีครับข้างหลังพยายามแซงขึ้นมาโอ้โหหน้ากระดานเรียง3เหลือเรียง2ภาคินกับภูริพัฒน์ออกไลน์ดอกแม่แย่งไลน์ในไว้ได้ครับศิราเมธนีเน่นั้นยังรักษาอันดับที่2อยู่โอ้โหเมื่อสักครู่นี้จังหวะเปิดให้การสปอร์ตแมนชิพเลยครับดีมากๆไม่ปะทะครับเลี่ยงการปะทะสุดยอดมาครับตอนนี้เป็นภาคินนีเน่แล้วก็คอปเตอร์ภูริพัฒน์ตามมาด้วยจารุธหล่นมาอยู่อันดับที่4ครับตอนนี้จารุธทันสีเหลืองครับเป็นของพัทยาปิดท้ายด้วยไอซ์แล้วก็นัทครับที่กำลังคู่ขี้สูสีกันอยู่ก็เป็นภูริพัฒน์กับนีเน่แหละครับนี่แหละครับนีเน่คันสีเหลืองครับอะไรคอปเตอร์ภูริพัฒน์สีขาวที่ดูดติดมาเลยครับรุ่นนี้ลงขึ้นเขาตรงนี้ก่อนแล้วก็ลงเนินตรงนี้อีกหน่อยนึงรุ่นนี้ฟัดกัน15รอบครับนี่ครับลงเนินมาแล้วหักศอกขวาหัวมุมเขาช่องกระจกครับเห็นแบบนี้นะไปเราไปลองแท็กแล้วนะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายครับเห็นโค้งแบบนี้มันเข้าไม่ง่ายนะครับด้วยความเร็วระดับนี้ร้อยกว่าในโค้งร้อยกว่าในโค้งเดินคันเร่งออกตลอดเวลาแล้วกดดันขนาดนี้ครับมาหลบตรงนี้ครับเข้าชิเชนครับลอดใต้สะพานลอยของ PT แมกนีตอนเซฟเฟอร์นำโด่งเลยวะฮะเมคชัวร์ครับไปก่อนแล้วครับไม่รอแล้วครับเหลือแต่นี่แหละครับดีเน่รถดีเน่คือ Vios Lady One Make ถูกไหมใช่ไม่ใช่ Lady Vios One Make ครับแล้ววันเบสธรรมดาเขาขึ้นมาแล้วเขาขึ้นจาก Lady มาแล้วเพราะว่านีเน่เขาได้แชมป์ของ Vios Lady One Make Race ไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหเพราะว่าไล่ตามนีเน่ไงพับกระจกแล้วครับพับกระจกคันที่1ครับหมายเลข68ภูริพัฒน์ครับพยายามกดดันนีเน่ครับจังหวะไปถึงจังหวะปะทะแบรีเออร์พับกระจกไปเล็กน้อยครับตอนนี้ยังไม่โดนต้องบอกว่าถิวเฉียดมากๆประตูไม่เป็นไรเป็นรอยแค่กระจกเฉยๆกระจกล้วนๆจริงๆแต่เชื่อว่าเสียงดังมากนะปุ๊บและนี่ครับพี่ออสรุ่นนี้ครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าครับพร้อมแต่กดปุ่มเปิดปิดใหม่ครับกลางออกมาดูดิเอามันยังมีเวลาเปิดที่กระจกไม่ได้ต้องรอยเล็งหลังไว้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจารุธครับจารุธนี่ยังเจ้าจูดเจ้าจูดรอจ่ออยู่ยังรับมีดรออยู่ด้านหลังจังหวะนี้ยังไปมา3คันรถครับหายใจหายคอได้ขึ้นมาเล็กน้อยโอ้ไปกันต่อครับเริ่มมีระยะออกมาอย่างที่พี่ต้นบอกครับมาดูว่าจะเอาคืนตรงไหนดีถ้านีเน่ทิ้งห่างไปได้ก็แสดงว่าจารุธกำลังจะใกล้เข้ามาครับสำหรับคอปเตอร์จารุธจะเป็นตายอยู่หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะแล้วครับไปแล้วต้องไม่รอแล้วครับสำหรับผู้นำนะไปยาวเลยครับโดยนีเน่ไปใส่เสาวิยุมาแล้วไงเนี่ยวิยุสื่อสารนั่งเสาวอยเปลี่ยนเป็นเสายาวนี่ดูไกลๆหน้าตาเหมือนรถบังคับเลยฮะเนี่ยฮะเสาวิทยุสื่อสารครับดูแล้วเหมือนรถบังคับโค้งซ้ายหักศอกครับจะผ่านบริเวณหน้าพิเศษครับดีครับน้อยๆครับหักขวาขึ้นเขาครับอึดอัดมากโค้งนี้บอกเลย
อยากจะเร็วก็เร็วไม่ได้เสียวแล้วตอนนี้ตาไอ้กับตานัทเขาอยู่ไหนเนี่ยนะรถคันที่จะทำไฮไลท์เนี่ยเราต้องดูหมายเลข33ดีๆครับเขาบอกว่าจะทำไฮไลท์ให้ได้วันนี้ครับต้องมีช็อตเด็ดคนดังให้ดู ดังปุ๊กส่วนใหญ่จะดังปุ๊ก วิวนี้ชอบครับอ้อมขาวของแท้ครับบอกว่าถนนดั้งเดิมของจังหวัดประจวบที่เมืองอ่าวประจวบก็สวยอยู่แล้วและดูความสะอาดต้นครับนะครับไม่ต้องห่วงผมบอกไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมที่รับชมอยู่หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนะครับการเร็วพวกตะข่ายทั้งหลายแหละเราจะทำการรื้อออกหมดแล้วก็ซ่อมแซมถนนกลับเป็นแบบเดิมตรงไหนที่ดูเราจ่อไว้ก็ซ่อมให้หมดครับถูกต้องครับมีเน่ทิ้งห่างครับยืดระยะได้ก็ดูจอเวลาดีกว่าครับตอนนี้เปปเปอร์ทำเวลาดีสุดอยู่ที่1นาที24ครับนี่ครับใครบอกว่าใครอยากรู้ว่าขับเร็วขนาดไหนนั่งซ้อนท้ายนีเน่ไปด้วยกันฮะนี่ครับดูในรถนี่บริเวณด้านซ้ายลงเนี่ยหรือบานครับเบรกหนักหักซ้ายออกมาถึงบริเวณด้านหลังสารกลางครับผ่านพิทเลนเลี้ยวขวาขึ้นเขาครับโอ้โหดูครับมันเร็วอย่างนี้เลยครับดูวิวข้างๆกันเลยนี่ครับดูสาวน้อยสับเกียร์รับสาวแล้วสับ4ต่อนี่ครับมาภายนอกภายในดูคู่กันไปเลยห้าเลยเว้ยโอ้โหห้าเลยขึ้นเขาไงครับเบรกยาวครับขึ้นเกียร์ลง4โอ้เลี้ยวให้เบรกครับ3อีกหนึ่งครั้งลง2เลยโอ้โหมือน้องก็ไวจริงๆอีลุงตุงนางพลวันดีจังเว้ยมือน้องก็ไวจริงๆอ่ะไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมครับดูแล้วถ้าจะทำตามหาคนฝึกสอนนะครับไม่แนะนำในการไปลองเองบนถนนหลวงห้ามเด็ดขาดนะครับขอร้องถูกต้องครับห้ามเด็ดขาดอย่าคิดว่าไปลองเหมือนไม่ได้ครับตรงไหนก็ไม่ได้นะครับลานจอดก็ไม่ได้คือมาแข่งในสนามแข่งที่เราทางจัดเตรียมไว้ให้เนี่ยอันนี้โดยเฉพาะในรุ่นของคาร์คลับที่ชอบรถแข่งชอบแข่งรถเนี่ยถ้ามาแข่งกับรุ่นคาร์คลับของรายการเรา อย่างน้อยเกิดอุบัติเหตุเรามีคนก็ไปช่วยเหลือเกิดรถไฟมงไฟไหม้เรามีทีมมาแชลเข้าไปช่วยคุณไปวิ่งเองอันตรายไปทำคนอื่นเดือดร้อนเจ็บชนขึ้นมาคุณติดอยู่รถออกไม่ได้ไม่มีคนช่วยเรื่องใหญ่โอ๊ตครับผู้นำครับเปปเปอร์ศิลาเมฆครับตอกเวลาลงมา 1.23 ครับเร็วขึ้นเรื่อยๆครับรีบด้านนี้เนี่ยครับตอนนี้แบสต์กว่า 1.25 เวลาของเปปเปอร์ครับ125เท่ากันจารุดยังห่างไปที่ 1.26 ครับโอ้โหเปปเปอร์นี่คือเคลียร์เลสเลยนะครับสตาร์ท1นำ1แล้วเวลาค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับมีคอมเมนต์เข้ามาครับใครสนใจรถแข่งอยากแข่งรถก็จินนี่รับสอนอยู่ครับราคาสอนโดยอาจารย์ต๊อปครับราคาไม่แพงครับขายบ้านรอไม่ได้เลยโอ้โหกำลังจะดีอยู่แล้วเอ้าโดนัทเลนซิ่งเติร์ดเติร์ดเติร์ดหมายเลข25ครับบุญยฤทธิ์ครับแต่เพลงนี้แต่งอ้าวจะแซงครับแม่จะขึ้นจะขึ้นเกือบไปครับไอ้นี่เป็นมือขับของทีมโดนัทเลนซิ่งส่วนเพลงประจำทีมเนี่ยเป็นชื่อแม่ของเจ้าของทีมครับครับครับผมเอาแต่จริงเนื้อเพลงก็ดีอ่ะผมไม่เคยรักใครเท่าเต็มครับผมพอจะรักคนอื่นมากกว่าแม่ได้ยังไงพอแล้วครับสวัสดีแม่ติ๋มทั้งบ้านไว้นะครับเอาจริงเหรอแม่ฟังอยู่เหรอขอโทษครับคุณแม่ดูครับโอ้โหมุมนี้สุดยอดเลยเปิดไลน์แล้วเปิดไลน์แล้วไอ้รอหอกครับไอ้โดนัทตัดท่ามาแล้วสุภกิจบอกว่าไม่ได้รถเราเนี่ยขนาดใกล้เคียงกันแต่เราก็ไม่ยอมให้นายแซงหรอกนะครับบีโอใช่ไหมเอาแล้วเว้ยบีโอเจ้าที่ไอ้เจ้าไอซ์เนี่ยอยู่เชียงใหม่ทำโรงกลึงครับใครอยู่เชียงใหม่อยากหาโรงกลึงก็ติดต่อโอ้นี่มาจากเชียงใหม่ครับมาประจวบได้มาแล้วโอ้ยขึ้นครับขยมตอนนั้นขยมอีกต่อไปโอ้โหขึ้นแล้วรอดไหมขึ้นแล้วสุภกิจจะสอดในเรียบร้อยสุภกิจสอดในเอาคืนโดนคืนเอาครับโอ้โหต่อท้ายขึ้นยังไงเก็บเสียงลืมเหลือหลายรุ่นก็ดูนักแข่งเขาขับกันอย่างเงี้ยได้ขึ้นมา1จังหวะครับนี่ใครบอกแซงยากนี่ไงผัดกันแซงคนละทีให้ดูเลยเจ๋งเว้ยครับเดี๋ยวเขียนบทมาหรือเปล่าเนี่ยแล้ว 3-3 ครับนัดคุณนัดไปไหนอ่ะออกมา
เอาไอ้เอาครับเสียบในครับคู่นี้ครับไม่ได้อยู่หัวแถวแต่ขับกันมันครับด้วยความบอกแหม่เว้ยโอ้ครับเป็นไงเราโยกครับโบกจะขึ้นแล้วข้างหน้าเนี่ยโค้งขวาครับกลายเป็นลายของสุภกิจครับสุภกิจแซงขึ้นมาแล้วก็โค้งขวายังไงไอ้ก็ต้องยอมครับนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวก่อนสองคันนี้คนละรุ่นนะไม่รู้ไปสอนแล้วนะมึงไอ้อยู่อีโก้เอาจริงๆอยู่กรุ๊ปเอ็นพอเวลาเข้าไปในรถแล้วเนี่ยนะใส่หมวกกันน็อกปุ๊บไม่สนแล้วรถใครจะไปอย่างเดียวละอ้าวในขณะที่ตอนนี้คอปเตอร์กดดันเข้ามาติดที่นี่ครับเยอะมาอีกแล้วเนี่ยบอกอะไรก็พี่หนีได้แป๊บเดียวมาอีกแล้วครับการแซงในรูปแบบตีเซอร์กิตสิ่งหนึ่งที่นักแข่งคาดหวังครับคาดหวังความผิดพลาดจากคันหน้าครับเพื่อมีจังหวะขึ้นนำไปได้ต้องมาลุ้นต้องมาดูครับนะครับเวลาต้องพยายามจ่อประคองตามสุดท้ายได้ก่อนด้วยครับคุณโอ๊ตครับกินน้ำมะนาวก่อนมีทางแล้วเก็บแป๊บแล้วนะน้ำมะนาวก็ไม่ค่อยจะไปหาที่ไหนตอนนี้ได้น้ำทะเลอย่างเดียวแล้วน้ำเกลือละ2 3แล้วกับที่1ยังคงเป็นชีรัมเมศนะครับในขณะที่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นสุภกิจกับบุญยฤทธิ์นั้นหวดกันเวลารอบสุดท้ายมีแน่ช้าลงครับทำให้คอปเตอร์ไล่เข้ามาครับนี่ครับผู้นำครับมาคนเดียวคนนี้อ่ะมาคนเดียวอ่ะที่ซ้อมอยู่อ่ะคนเนี้ยอะไรจะเนียนขนาดนั้นไกลเลยครับในขณะที่มีเน่นั้นโดนภูริพัฒน์ตามตื้อครับคอปเตอร์ตามตื้อนี่เน่ครับผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยก็ยังตื้ออยู่นั่นแหละ3อันดับแรกตอนนี้คือคลุกเอ็นทั้งหมดเพราะนั้นผลของโพเดียมมีผลนะครับนี่ครับในรถนี่เน่ครั้งนึงครับพยายามหนีผู้ชายครับผู้ชายตามตื้อจริงๆถ้ามีกล้องออนบอร์ดหลังเขาก็ดีเหมือนกันนะดูว่าคันหลังก็ไล่ตามมาที่ขนาดไม่รอขนาดหน้าขนาดหน้าครับถึงเลยผู้ชายนายนะครับแล้วลุ้นนานไม่ได้นะครับการแข่งขันเหลืออีกเพียง8รอบเท่านั้นนะครับเหลืออีกเพียง8รอบเท่านั้นจะทำอะไรต้องทำนะครับตอนนี้เหมือนรู้ตัวครับถอดไม่ได้ใกล้แน่ๆครับแต่ละวินาทีมีความหมายครับเพราะชนะกันเพียงเสี้ยววิเท่านั้นดูเบสิกในการขับของมีเน่นะครับการสับเกียร์เป็นธรรมชาติแล้วก็ลื่นไหลมากๆครับลงเกียร์สองการพลิกข้อมือเนี่ยการวางข้อมือในการสับเกียร์แล้วก็มีหัวใจของการเปลี่ยนเกียร์เลยครับเป็นเรื่องที่เวลาสอนนักเรียนแล้วเบื่อไหมการเข้าเข็นไม่รู้เป็นอะไรบางคนก็จะกำอย่างเดียวเลยข้อมือเนี่ยปิดได้ก็ปิดครับถ้าใครนึกไม่ออกให้ไปเซิร์ชคลิป YouTube หนังฉันหลง เร็วฟ้าผ่าไอ้นั่นก็เร็วไปเร็วฟ้าผ่าก็ฉันหลงมานั่งซ้อมพลิกข้อมือสับเกียร์ไอ้นั่นก็เร็วเกินไปอันนั้นถูกต้องนะครับถึงแม้จะเป็นหนังแต่อันนั้นคือถูกต้องอ่ะนิดนึงครับมีคนถามเข้ามาเยอะครับสยามทักครับรุ่นกระบะครับสยามทัก1325ครับต่าง15ทีครับโอ้โหชิดแล้วครับเอาแล้วไฟหน้าเคยกันทุกท้ายดีแน่แล้วคอปเตอร์ผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยโบกแล้วออกลีลาครับออกลีลาครับดึงความสนใจของมีแน่ท่านน้องไม่ได้แข่งมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วใส่ไม่ดีวอกแวกเลยนะโอ้โหแต่เอาจริงจากมอเตอร์ไซค์นะมาแข่งรถยนต์นะลายมอเตอร์ไซค์เลสซิ่งลายมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ไม่เหมือนกันนะผมเคยสอนนักแข่งมอเตอร์ไซค์ขับรถมันเอาผมเข้าไพลอตครับเพราะมันวางตัวเองไว้ตรงกลางใครลายก็ไม่เหมือนกันใช่แต่เขาเลี้ยวแบบที่จะได้เปรียบสำหรับนักแข่งมอเตอร์ไซค์ที่มาแข่งรถยนต์ก็คือใจเกินร้อยเอาตรงนี้ยังไงมาครับนัดมาจากไหนสามหนุ่มสามมุมนัดมาจากไหนสามหนุ่มสามมุมสุภกิจบุญยฤทธิ์แล้วก็นัดมาแล้วนัดบอกเราก่อนแข่งว่าวันนี้ผมจะทำไฮไลท์ครับพี่ท่านผู้ชมครับติดตามให้กำลังใจหมายเลข33ด้วยอันเนี้ยนักแข่งมือใหม่จริงๆเลยครับประวัติสร้างไฮไลท์ที่กันชนหน้าซ้ายไปแล้วช่างใจหายไอ้เส้นขวาสูงกันขึ้นมาไม่ได้ครับสุภกิจปิดนัดตกกระจายเบรกขึ้นไปหน่อยนึงพี่โน้เบรกทำไมล่ะลูกลุยเลยดูไอ้ขึ้นเอาครับสามมุมสามมุมไม่น่าไหวครับไม่รู้ว่าเหมือนบทมาเรียกกล้องหรือเปล่านะ
ดับยังไม่อยู่หัวแถวหรอกแต่เวลาคนไม่จำผมจำลีลาทีเนี้ยรถไอช้ากว่าเราก็อยู่รถดีโฟซึ่งเครื่องกำลังร้อยกว่าจะกันยังไงจะจบเกมแบบนี้ยังไงมารอรุ้นกันครับครับโดยที่ข้างหลังไปวันครับจับมือครับข้างหลังเป็นมาลาบ้าครับสีระเบศจ่อท้ายมาแล้วครับสีระเบศจ่อท้ายมาแล้วสีระเบศนี่ลงแข่งเหรอเราไม่เห็นกล้องเลยนะอันนี้คือพี่มาเขามานำคือเขาเดินมาถามผมเลยว่าไอ้เจ้าสีระเบศแข่งกับใครครับแข่งกับตัวเองที่มาแล้วนัดครับนัดครับมองไปข้างหลังเอ้านัดขึ้นไอ้มังเนี่ยเมื่อไหร่ขออย่าอย่าอยู่นะศิลาเมธมาแล้วครับพี่ครับหลบหน่อยครับพระเอกมาต้องเปิดครับนัดฉลาดครับเปิดให้เปปเปอร์ขึ้นแล้วดันตูดเลยครับโอกาสเราทฤษฎีแล้วแต่เข้าไม่ได้จริงๆเนี่ยจังหวะโอ้ยจังหวะเปปเปอร์แซงขึ้นไปเนี่ยนัดนี้ต้องแกว่งเชือกลากไปใช่ธงฟ้ามาแล้วครับตรงฟ้าแจ้งคันรถช้าครับว่ามีรถล็อกรอบอยู่ข้างหลังครับบอกคุณจะเล่นกับรถล็อกรอบครับจังหวะครับจังหวะครับลายที่ไม่ดีเลยครับโอ้สุภกิจเลยพับกระจกซ้ายเลยเมื่อกี้หลบให้เป็นเปอร์สร้างใครไว้สร้างใครไว้กูมาแล้วนักเอ้ยรักษาคำพูดว่ะก็บอกก็จะสร้างใครไว้ให้เราได้แล้ว1ช็อตนะครับได้แล้ว1ช็อตขอบคุณครับเอ้ยเราต้องจำชื่อนี้ครับนัดเรื่องนิยมครับนัดไฮไลท์มาแล้วครับเจ้าไอ้ตรงนี้ครับต้องเปิดให้ศิลาเมธขึ้นไปครับเอาสวิตสตรีมดูดตูดดูดตูดไม่ทันไม่ทันรีบสงสัยจะกินข้าวกลางวันศิลาเมธเงยหน้ามาดูครับรอบเหลือเพียง5รอบเท่านั้นใกล้แล้วใกล้แล้วเสียงครับใกล้หมดแล้วนี่รุ่น2เองเอาเว้ยโอ้โหคู่นี้ก็ยังไม่เลิกตาตื้อกันครับนี่แน่โอ้โหเดี๋ยวก่อนหนีไม่ออกอ่ะเห็นรถคุณนัทนี่ผมนึกถึงเพลงเลยครับเพลงอะไรเพลงอะไรเดี๋ยวรอกล้องจับหน้าตรงก่อนแล้วเหลือเพลงขึ้นเลยทันทีเปิดไลน์นี้นะระวังช้อนเลยช้อนเลยไฮไลท์นี่ครับหน้าตรงของนัดหมายเลข33ยังไงยังไงไม่รู้ไปโกรธใครมา ไม่พูดไม่จาทำหน้ามึงไอ้นี่มันปุบไปสิมึงกูบี้เจ็บเล็กน้อยไปต่อได้ครับเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นครับต้องบอกว่ามันสร้างไฮไลท์มันเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดบางครั้งไม่เกิดความผิดพลาดแบบนั้นได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดมันเที่ยวทันทีผมรถหันไปมองดีเน่พอดีครับจังหวะเปิดไลน์เอาไลน์สติ๊กเกอร์ขึ้นยอดหน้าข้ากับรถดีเซลนะครับผมไม่ไหวรถดีเซลทันทีที่นี่ถึงที่ครับไม่ดีถึง5รอบไม่ไหว5รอบรอบนาทีกว่าไม่ไหวตรงนี้ครับดีเน่นั้นติดรถท้าครับแล้วคอปเตอร์นั้นตามตื้ออยู่ครับพอแล้วยังจีบไม่ติดยังจีบไม่ติดเอาขึ้นแล้วครับทางตรงตรงนี้ขึ้นแล้วขึ้นพวดขึ้นคู่กันโอ้ต้องยกนะแล้วความเร็วแบบนี้ในโค้งขวาข้างหน้าสุภกิจยกให้แล้วครับมีเน่บางลายขวาไว้ครับคอปเตอร์บอกไม่รู้ล่ะไปไหนก็ไปกันครับเอามีเน่บอกผ่านสุภกิจมาเจอบุญจริตต่อเมื่อกี้แอบเห็นขับ4ในแท็กขับ4ในแท็กโอ้โหดีเนี่ยยกไฟสูงยกไฟสูงพี่ไอ้หลบหน่อยหลบหน่อยครับไอ้หลบดีๆเดี๋ยวข้างหลังรั่วขึ้นด้วยโอ้โหสังเกตจากบอดี้โรความเอียงครับเวลาเข้าโค้งดีเนี่ยเริ่มมีอาการมากขึ้นพยายามเพิ่มสปีดในทุกจังหวะครับทุกเซกเตอร์ดีเนี่ยเก็บหมดเก็บทุกเม็ดครับเดี๋ยวดูนะเหมือนรู้ว่าเหลือ3รอบรู้ว่ายางยังได้เบรกได้อยู่ไปเต็มแล้วครับทีนี้ต้องลุ้นให้ดีเน่ต้องไม่ผิดพลาดครับเห็นไหมฮะมาเต็มครับคอปเตอร์นี่ปื้อจริงจริงโอ้ยแตกกำแพงไปหน่อยครับเข้าเต็มครับพับอีกแล้วแล้วก็กดมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ทางใหม่ละเข้าท่าเห็นไหมครับโอ้เมื่อกี้นี่ต้องการสปีดในการออกโค้งปล่อยเต็มลายแล้วเต็มจริง
าเรียกว่าพิงกำแพงเลยเหมือนกดคันเร่งเร็วกว่าปกติในการออกโค้งรถอาการออกชัดเจนครับยังนะครับดีว่าศูนย์ล้อหน้าไม่เป็นไรนะครับโค้งขวากดกระจกเปิดมาใหม่อีกแล้วโค้งขวาก่อนเข้าทางตรงล้อหลังยกขึ้นมาเลยครับนี่ครับสารน้ำมันล้อหลังซ้ายนี่น่าจะโดนแกว่งครับโดนครับแกว่งครับเป็นรอยขอบล้อแม็กนั้นรูดไปกับแบรีเออร์เลยครับเอาละครับได้ใช้โอกาสนี้นะครับนี่เนี่ยต้องพยายามฉีกหนีเพื่อเอาชัวร์ในอันดับที่2ครับและนี่ผู้นำครับมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหนำค่อนข้างเยอะเลยครับ1โค้งเลยครับกำลังเป็นห่วงเจ้าคอปเตอร์ไม่ใช่มีปัญหาไปก่อนแล้วไม่จบนะยังเด้งๆดึงๆอยู่นะแต่ล้อหลังซ้ายเป็นรอยแน่นอนครับในโค้งครับถ้ายังสปีดนี้นี่มีเสียวเดี๋ยวคอปเตอร์ผมตั้งใจนะครับให้ดูทีคอยดูดีๆพอเธอคอยดูดีแต่คราวนี้ห่างเลยเปลี่ยนลายต้องเบาลงครับไม่เพราะการกระแทกอะไรเงี้ยมันมีโอกาสไม่จบไงเพราะนั้นต้องเซฟต้องเลือกรับผมหมักลุกครับต้องเลือกรับผมหมักลุกจะแลกไม่ได้แล้วนะจ๊ะโอ้โหจะมาจัดเรื่องเลยครับล้อยกนะครับล้อหลังขวายกกันเลยทีเดียวมากันเต็มๆครับโฉมหน้าผู้นำครับสิระเมธจากวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับรับป้ายไฟนอลแลปครับเหลืออีก1รอบครับสิระเมธจะคว้าแชมป์ในสนามนี้ครับตำรวจมาครับต้นเราทำอะไรไม่ถูกเลยถึงกับเยี่ยมเลยทีเดียวพี่ๆก็มาดูแลปลอดภัยอ้าวรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายแข่งจบรถสวยเปปเปอร์วัฒนามอเตอร์สปอร์ตหมายเลข11ครับกำลังจะรับธงหมักลงเป็นคันแรกเรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยครับสำหรับซีรัมเมธครับข้ามาคนเดียวของจริงรถฟอร์มไลท์ทูแฟกเลยครับตั้งแต่ออกสตาร์ทยันรับธงหมักลุกเลยครับเพอร์เฟคแลปครับดีหนึ่งตลอดไม่เสียวเสียวอย่าปล่อยรถออกมาเยอะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่เกิดเลยนะเราเคยภาคเยอะกันแล้วนะเมื่อวานเห็นแล้วเมื่อวานเกิดขึ้นอีกแล้วสุภชัยคงมั่นใช่ไหมสยามทักรอบสุดท้ายเข้ากำแพงไปซะงั้นไม่อยากเชื่อมันจะเกิดจริงๆนะแล้วนำมาตลอดเลยด้วยอะไรก็เกิดก็ได้ครับสี่ล้อกลมๆครับแถวบ้านเรียกผีผักผีผักเดี๋ยวโอ้ยอ่ะอยู่บ้านปรบมือกับหน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับอันดับที่1ในเรสที่5ครับศิลเมธทั้งสุธีรนนท์กุลครับในรุ่นของสยามคัน5กดไลค์เข้ามาเยอะๆทางงานปรบมือครับขอบพระคุณทุกท่านครับเนเน่เป็นยังไงน้องเนเน่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับคอปเตอร์เข้าเส้นอันดับที่3ครับจารุธอีโคอันดับที่4อันดับ1ในอีโคครับนัดไฮไลท์อยู่ไหนมาแล้วไฮไลท์มาแล้วครับหน้าบึ้งมาเลยครับ3ครับหน้าบึ้งมาเลยนัดนิยมครับจากรุกทีม Nexter Racing Sport Thailand จ้าเสร็จแล้วก็เอารถเข้าพิทตรวจสภาพครับตรวจสภาพในที่นี้ก็คือต้องเข้าไปชั่งน้ำหนักครับอุ้ยตาชั่งมันใหญ่มากอ่ะสิถ้างั้นอ่ะอ๋อเป็นตาชั่งสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะเดี๋ยวดูจากภาพในกล้องนี้เน่ก็ได้ครับว่าตาช่างเป็นยังไงเนาะนี่เข้ามาเน่เลี้ยวมาครับแล้วก็เปิดกระจกไปบอกป้าซารี่ไข่กระทะทิ้งครับไม่ใช่ ก็อยู่ตรงนี้ตรวจสภาพขลังจะเล่นมุกเติมน้ำมันไอ้นี่ไปไข่กระทะเลยขับมาเหนื่อยๆหิวนี่ครับครับภาพจากกล้องกันบอกครับจบการแข่งขันวนเข้าพิทเลนครับนี่ครับเต็นท์ตรวจสภาพครับต้องขึ้นไปบนตาช่างครับดูน้ำหนักรถครับหนักกว่าได้แต่ห้ามเบากว่าพิกัดซึ่งนักแข่งจะรู้อยู่แล้วว่ากฎกติกามารยาทแต่ละรุ่นน่ะน้ำหนักต้องเท่าไหร่ถูกไหมเราบอกไว้อยู่แล้วนะครับหนักกว่าน้ำหนักที่กำหนดได้แต่ห้ามเบากว่าผลการแข่งขันครับในรุ่นของสยาม 1,500 กรุ๊ปเอ็นครับกระสามิโคโอเวอร์ออลครับอันดับที่1ครับสิราเมธอันดับที่2เมฆลักษีตาครับอันดับที่3ภูริพัฒน์อันดับที่4จารุธอันดับที่5ภคินครับอันดับที่6สุภกิจและอันดับที่7บุญยฤทธิ์จ้านี่คือโอเวอร์ออลนะครับไปชมภาพไฮไลท์ความมันที่เราสร้างไว้ให้กับชาวประจวบครับในรุ่นนี้เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ
ป็นเวลา150ปีเราภูมิใจในประวัติความเป็นมาของเราและจะเดินหน้าต่อไปเพราะการสร้างเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะยั่งยืนด้วยราคาที่เป็นมิตรคือพันธกิจของเรานั่นคือสิ่งที่เราทุ่มเททำในทุกๆวันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2414ในวันพรุ่งนี้และนับจากนี้ต่อไปSpeed under control สยบทุกความแรง Nexter ยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนผ่านวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือ Commando มีไลเซนส์ Hurry คุมให้สุดไม่หยุดทำ Commando เครื่องดื่ม Commandoจริงหรือติดฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้ได้ไม่ได้แล้วจะเอาไงแล้วเวลาร้อนก็หงุดหงิดบ่นจักเปียกก็เขาห่วงอะติดฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้ไม่ได้เจาะจงลามิน่าเซรามิทริกและน้องใหม่ลามิน่า CM Seriesกลับเข้าสู่บรรยากาศที่อ่าวประจวบอีกครั้งหนึ่งครับกับสนามพีทีสตรีทเซอร์กิตต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็หน่วยงานเอกชนครับที่สร้างสรรค์งานนี้ขึ้นมาเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าต้นตำรวจมานี่เป็นพี่เจ้าที่ตำรวจจากสภ.เมือง
ประจวบที่มาดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยครับเรามาถ่ายรูปเราก็เลยคุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาพี่เย็นอย่าเลิกลักอย่าเลิกลักทำไมต้องกลัวไม่เข้าใจเหมือนกันตกใจอ้าวฝากร้านกันเข้ามาได้นี่ชาประจวบเลยรับชมกันอยู่เยอะรู้ว่าชาประจวบเยอะไหมใครที่รับชมอยู่แล้วอยู่ที่ประจวบครับกดหัวเราะมารัวๆใครที่อยู่กรุงเทพกดว้าวหัวเราะประจวบว้าวกทมหัวเราะประจวบว้าวกทมหัวเราะประจวบมาแล้วมาแล้วครับตอนนี้เราเป็นการรอเวลาครับในการแข่งขันรุ่นต่อไปคือรุ่นสยาม 1,500 ครับซึ่งจะทำการแข่งขันในเวลา 10:30 นครับและปากทางพิษจะเปิดเวลา 10:15 นครับโอ้มาครับหัวเราะมารัวๆหัวเราะนี่ใครนะหัวเราะประจวบหัวเราะประจวบเราเองลืมไปลืมหัวเราะประจวบว้าวกทมครับหัวเราะประจวบว้าวอื่นๆกดอะไรดีอื่นๆกดหัวใจอื่นๆกดหัวใจครับรับชมอยู่ในหัวเราะมาครอบครัวเอี่ยมสุขในหัวเราะเป็นสติ๊กเกอร์มาเลยครับ1669โทรฟรีเดี๋ยวจะโทรไปทำไมครับมากู้ภัยไม่ใช่เหรอวะเหรอใช่ไหมหน่วยกู้ชีพมีทั้งหัวเราะสติ๊กเกอร์ทั้งหัวเราะฮ่า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 นี่คุณรู้ไหมมันเป็นประเด็นนะฝรั่งเข้ามาดูงงคนไทยฮ่าฮ่าคนไทยหัวเราะดังไฟ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 ถ้าคนจีนเข้ามาดูอ่ะโง่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 ดูอยู่ระยองกดอะไรครับดูอยู่ระยองครับพิมพ์คำว่าระยองฮิระยองฮิระยองฮิฮะโอ้ยากยากหนักเลยทีนี้เอาป๋าเครื่องเสียงป๋าเครื่องเสียงดูไมค์ผมหน่อยเสียงขาดขาดแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเสียบชาร์หรือเปล่าไม่เป็นไรอ่ะสวัสดีพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ครับเจ้าบ้านสุดแสนน่ารักครับที่มาอยู่แล้วเฮียเก้านิโตสวัสดีเฮียเก้าสวัสดีครับนิโตเร็วแรงไร้ขีดจำกัดนะใครอยากได้พวกเฮดเดอร์ดีๆครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยเนื่องจากเรานั่งภาคอยู่ริมสนามเลยครับฉะนั้นแล้วหลายๆท่านก็เดินเข้ามากระทักทายเราไม่มีภาพให้เห็นแต่เราก็ต้องทักทายกันไปตามมารยาทของคนไทยเป็นการช่วยการโปรโมทสปอนเซอร์นักแข่งไปในตัวครับนี่ๆๆคุณพ่อผมยังชมอยู่ที่บ้านเลยนี่ที่ส่งรูปมาถ่ายรูปทีวีที่บ้านครับว่าดูเรา2คนอยู่คุณพ่อสวัสดีครับวันจันทร์กลับครับพ่อกลับวันจันทร์จริงเหรอเออชัวร์นะชัวร์ตามนั้นตามนั้นมีงานต่อมีงานต่อโอเคก็เดี๋ยววันพุธผมเข้าไปออฟฟิศคุณนั่นแหละทำไรอ่ะถ่ายรายการสัมภาษณ์อ๋อโอเคเอาครับตอนนี้ใกล้เวลาปากทางพิษจะเปิดครับนักแข่งในรุ่นของสยามพันห้าสแตนบายครับสแตนบายสยามพันห้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มันจริงๆครับรถแข่งทั้งหมด12คันคุณโชว์อะไรเบรกพาร์ทคลีเนอร์พรีเมียมคุณภาพจาก Nexter ครับสเปรย์ที่เอาไว้ทำความสะอาดถ้าหยิบมาเนี่ยต้องแจกนะหยิบมาแล้วต้องแจกตั้งคำถามง่ายๆครับตอบถูกคนแรกเอาไปเลยครับสเปรย์คลีเนอร์อันนี้จาก Nexter นะครับกระป๋องนี้มีปริมาณกี่มิลลิลิตรครับเอาคนแรกเอาคนแรกรู้เฉลยไหมเนี่ยเท่าไหร่นี่เบรกคลีเนอร์จาก Nexter ครับ1กระป๋องมีปริมาณกี่ ml 250ไม่ถูก600คุณแบงค์ดิฟถามจริงเร็วจังอ่ะยอมอีกแล้วคุณเทิร์กเทิร์กก็ยอมตลอด600มิลลิลิตรถูกต้องครับคุณแบงค์ดีฟครับรับไปเลยครับเบรกคลีเนอร์จาก Nexter นี่แหละครับเป็นการบอกครับท่านที่อยากหาไปใช้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างตามอู่รถมีขายนะครับเอาไว้ใช้พ่นทำความสะอาดจานเบรกได้นะครับในรุ่นต่อไปครับรุ่นของสยาม 1,500 นักแข่งหน้าตาเป็นยังไงรอแล้วขนาดไหนขับรถขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันครับครับผมครับผมวุฒิชัยเกตแก้ว อยู่ในทีมฮาเลมเรซซิ่งนะครับบางบอน3วันนี้ผมอยู่ในหมายเลข7นะครับการเซตติ้งก็ต้องแก้ตลอดนะครับยังต้องเก็บรายละเอียดกันอีกนิดนึงหลังจากคอลิฟายก็ยังต้องมาปรับแก้อีกนิดนึงนะครับก็โดยรวมยังสู้อยู่ครับสนามในภาพรวมนะครับสนามของประจวบก็คื
เป็นแท็กที่ค่อนข้างแคบขับสนุกนะครับมีช่วงให้ยากๆหลายจุดนะครับโดยรวมสนามสวยมากครับยังไงฝากติดตามนะครับ Harlem Racing รุ่นสยาม 1,500 เบอร์7นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผมธนานนท์อินทองสุขขับรถคันนี้ครับToyota Vios จากทีมคาปูชิโน่สปอร์ตครับแข่งรุ่นสยาม 1,500 สภาพความพร้อมณตอนนี้นี่รถยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับเนื่องจาก เกิดอุบัติเหตุวันซ้อมทำให้เบรกมีปัญหาครับสนามมีความยากครับเนื่องจากมีแบบขึ้นลงเยอะแต่ว่าขับมันมากครับสนุกมากครับยังไงก็ฝากติดตามเบอร์8จากทีมคาปูชิโน่สปอร์ตด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบัสสุรศักดิ์ดาเก่งครับขับรถแข่งในรายการ PT Magneton Racing Series ในรุ่นสยาม 1,500 ครับสังกัดทีมลุกทีม Nexter Racing Team Motorsport Thailand ครับสำหรับรถ Toyota Vios คันนี้นะครับก็ได้เตรียมความพร้อมมาค่อนข้างที่จะพร้อมครับแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนปรับเซตติ้งรถหลายๆอย่างให้เข้ากับสนามครับสนามนี้นะครับเป็นสนามสตรีทเซอร์กิตครับเป็นสนามที่สวยแล้วก็เป็นสนามที่ใหม่ครับเป็นสนามที่ต้องใช้เทคนิคเยอะแล้วก็การเซตติ้งรถค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เป็นสนามที่สวยติดชายหาดบรรยากาศดีครับฝากติดตามเชียร์ Toyota Vios หมายเลข22ด้วยครับได้ชมโฉมหน้าคล้าตาครับของบรรดาทีมแข่งรุ่นสยาม 1,500 เป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้ครับรถก็เคลื่อนออกมาจากพิทแล้วครับเพื่อเข้าสู่สนามไปจอดที่กริดสตาร์ทครับอ่ะเดี๋ยวหนึ่งรถแจ้งไปยิ้มเราแจกรางวัลเบรกกินเนอร์เรียบร้อยแล้วของเลสเตอร์ครับอย่าลืมนะคุณแบ็คซีฟนะครับที่ได้รางวัลเบรกกินเนอร์อินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะครับชื่อเบอร์โทรที่อยู่การจัดส่งแล้วเขียนว่ารับรางวัลเบรกกินเนอร์เลสเตอร์นะครับผมบอกว่าเชียร์น้องมีหน้าครับจากชุมพรอ่ะมาจากชุมพรทั้งทีมงานครับคนไต้นี่คนไต้นี่นะผมชอบอันนี้ขออนุญาตอ่านออกอากาศฝากร้านเนื้อต้มบ้านสิงห์ผมนี่ชอบกินต้มเนื้อเราทั้งหมดทั้งแก๊งเราแก๊งกินเนื้ออยู่ตรงไหนครับบอกหน่อยครับถ้าวันนี้ร้านยังไม่ปิดตอนแข่งเสร็จเดี๋ยวจะไปอุ่นหนุนครับทุ่มหนึ่งทันไหมเออประมาณหกโมงครึ่งอ่ะหกโมงครึ่งไม่ทุ่มหนึ่งดีกว่ากัลยาณ์นะมีของแจกไหมแจกทั้งวันครับติดตามดูให้ดีๆมาดูคะแนนเก็บสะสมในรุ่นของสยาม 1,500 ครับคะแนนเก็บสะสมอันดับที่1ครับภัทรไทยชัยวันอันดับที่2ครับจีรานุวัฒน์จุลวัฒนะครับ47คะแนนก็เรียกว่าขาดนะขาดไม่ขาดไม่เว้ยไม่ขาดถ้าได้26 17พี่ออฟต้องไม่จบอ่ะถ้าพี่ออฟไม่จบนี่มีปัญหาแล้วถ้าหมายเลข55จีรานุวัฒน์เข้าที่1รับ20คะแนนนี่จะนํา3คะแนนถูกต้องเหมือนพี่บีโอ้โหหวังว่าให้พี่ออฟไม่จบหวังยากอะไรเกิดขึ้นได้แต่ไม่อยากให้เกิดสู้ๆทุกคนครับอันดับ3ครับคาปูชิโน่สปอร์ตครับจิกกี้เบิร์นธนานนท์อินทองสุขครับ42คะแนนอันนี้ก็ยังมีชิง2ได้2 3 4เนี่ยยังไม่นิ่งนะครับจิรพัฒน์จิรยุภาก็เช่นกันจิรประณีตอันดับ2แต่2คันเนี้ยหมายเลข55กับ47เขาค่อนข้างที่จะคาร์ฮอลิกก็คือเรือเดียวกันนะครับเพราะนั้นการช่วงชิงตำแหน่งรองแชมป์ประจำปียังไม่จบยังไม่เคลียร์เดี๋ยวจะรู้กันเร็วๆนี้ครับต้องดูเลสนี้อัครเดชนี่เมื่อวานในเลสที่4รถเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุไม่จบการแข่งขันต้องมารอดูว่าวันนี้ซ่อมเสร็จหรือยังแต่ผมมั่นใจว่าซ่อมแล้วได้ยินเสียงวอลน่าจะออกมาครบทุกคันทีมงานมืออาชีพมากๆครับมาหมดแล้วหลายๆครั้งที่เราเคยเอามาแล้วนี่ต้มเนื้อบ้านสิงห์อยู่ซอยโรงพยาบาลประจวบโอเคคือใกล้เราใช่ไหมไม่รู้แหละไม่ให้อร่อยที่ไหนก็ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเสิร์ชกูก็แบบมาครับไปโรงพยาบาลประจวบเดี๋ยวเจอกันเย็นนี้ต้มเนื้อดูมันหิวนะก็หิวแหละนี่คุณเติร์กบอกว่าร้านต้มเนื้อร้านนี้อร่อยจริงครับของเขาเนี่ยร้านออสออสไบค์ออสทำมอเตอร์ไซค์เนี่ยสั่งกินประจำเสียวเรือ9บาทถนนสู้สึกจบกี่โมงรุ่นสุดท้ายจะจบ5โมงเย็นครับรุ่นสุดท้ายจบ5โมงเย็นก็มาสัก5โมงครึ่งประมาณครับคร่าวๆครับนี่วิวบรรยากาศสดๆจากโดรนครับโดรนอะไรครับโดรนอากาศยานไร้คนขับโดรนย่อมาจากอะไรครับโดรนเดไม่อยากรู้แล้วครับข้ามไปข้อต่อไปครับเอาจริงๆผมเคยถามคำนี้มาแล้วเคยมันมีใช่ไหมมันต้องมีความหมายแหละมีความหมายแน่ๆซอยธนาคาร TTMB ขอประจวบโอเครับทราบครับปักหมุด
มีกี่วันเราจัดกันมาวันนี้ถ่ายทอดสดเป็นวันที่3ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับแล้วนี่คืออีเวนต์สุดท้ายเรสสุดท้ายประจำฤดูกาล2021ว่าเราแข่งต่อเนื่องจากปีที่แล้วมานะครับ3สนามแรกแข่งไปแล้วที่พีระเซอร์กิตพัทยาแล้ว2สนามสุดท้ายมาแข่งที่นี่ครับประจวบคีรีขันธ์ครับถามว่าทำไมต้องประจวบผมว่าก็เป็นการที่ทาง PT Max มีตอนให้ความสำคัญกับจังหวัดประจวบนั่นจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกซึ่งประจวบ FC ก็สปอนเซอร์โดย PT ประจวบนะครับเหมือนพวกกันนะครับ PT Max นี่ตอนเสียดายเมื่อวานพ่ายเชียงรายไป 3-1 3-1 เลยไม่เป็นไรสู้ๆครับมาแล้วจิรานุวัฒน์ข่าวฮอลลีนั่นคือหมายเลขเขาครับเมื่อวานนี่เข้าเส้นนี่ตั้งลำลอยลำมาได้ได้ตั้งลำแล้วก็เดินช้าเรียกกล้องเลยนะสุดจริงคนนี้47คายอส47ครับจิรพัฒน์จิรปณีตครับจาก M&N Shop พัทยาใช่ไหมโอ้ยิ้มแหมแววตายิ้มมีความสุขเหลือเกินอยู่ใกล้ๆสาวไวส์มีความสุขเหลือเกินติดช้าละกันตะช้อนตะช้อนและอีก1คันครับจากอิเดมิสึหมายเลข15ครับธนวิทย์อภิปุญญาครับอิเดมิสึเรซซิ่งทีมไทยแลนด์น้องเจใช่ไหมนี่ลูกอาเสิร์ตครับลูกพี่ประเสริฐอภิปุญญาครับนักแข่งมือเก่าเหมือนกันหมายเลข22สรสดกสุรศักดิ์ดาเกงครับลูกทีม Nexter Racing Motorsport Thailand ทำเองแข่งเองเองเซอร์วิสเองเซอร์วิสเองซ่อมเองออกทางเองไหมอีก1ครั้งกับหนุ่มคนนี้หมายเลข11ครับศิระเมธทั้งสุธีรนนท์กุลครับแข่งเมื่อเช้าเป็นสยามอีโคไปแล้วหัวต่อก็ลงทั้งกรุ๊ป N ลงทั้ง 1,500 ครับหมายเลข3ครับพี่ออฟครับหัทไทยชัยวันครับไวสุวัฒนามอเตอร์สปอร์ตสิงห์ L เอกกี้ชิวๆสตาร์ทพี่ออฟนี่ไปออกสตาร์ทที่เท่าไหร่ล่ะที่5ครับที่5หมายเลข8ชิกกี้เบิร์นครับธนาโนนอินทองสุขครับคาปูชิโน่เรซซิ่งเรานึกว่าทำคาเฟ่ทำอะไรนะเขาเป็นนี่ครับคาปูชิโน่สปอร์ตคาปูชิโน่สปอร์ตเป็นทำเสื้อผ้ากีฬานะอุปกรณ์กีฬากีฬาสายสปอร์ตสายกำลังกายติดต่อไปจ้าเราก็นึกว่าขายกาแฟคงชอบด้วยแหละผมว่าแหมต้องไปเริ่มจากพิตตี้ตลอดเวลาตาช้อนหมายเลข31นั่นไงซ่อมเสร็จแล้วครับอัครเดชเตชะสัตยาครับPTT Performer VC Meet RPM Nexter เอากินน้ำพี่หลอดไม่เข้าปากพี่อันนี้เอาจบนะพี่นะพี่เดชครับเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุไม่จบการแข่งขันแล้วก็อย่างที่ผมบอกซ่อมมาวิ่งให้จบจริงๆด้วยในสนามนี้หมายเลข57ครับณวินยาศรีครับ PTT Lubricant Team BRD World Pump Max Speed Lotสงสัยจะไม่ได้กินแล้วต้นแอบเป็นคอมเมนต์แต่เดี๋ยวเราเขาดูว่าน่าจะหมดแต่บ้าอ้าวหมายเลข5เด็กกองบิน5สุรชัยรุ่ยประเสริฐ TIS Motorsport นี่ครับเด็กกองบิน5ออกสนามประจวบก็ต้องเชียร์คนนี้แล้วครับตรงผ่านสารเมืองไปก็เจอกองบิน5ถูกไหมใกล้ๆนี่เองใช่หมายเลข7ครับวุฒิชัยเกตแก้วครับ Harem Racing ชื่อทีมน่าอยู่ด้วยมากเลยครับหันมาหาพยักหน้าต้องเป็นของดีแน่นอนสิ่งดีๆกับชีวิตกับฮาเลมครับเป็นอะไรที่แบบสุรุ่ยสุร่ายฟังแล้วแม่ชื่อทีมนี้สุรุ่ยสุร่ายดีจังเลยหมายเลข63ครับสิทธิชัยสมานบุตรครับเบอร์เกอร์เฮาส์แล้วก็อู่ลุงหนวดนี่เบอร์เกอร์เฮาส์นี่ตะข้างรถเป็นเบอร์เกอร์มาเลยนะครับมีให้กินไหมอ่ะเราได้ออกลูกหิวเนี่ยตอนนี้กำลังพะวงว่าจะไปไม่ทันร้านต้มเนื้อใช่ไหมมันหมดไปแล้วใช่ไหมต้มเนื้อไม่พากแล้วเว้ยเดี๋ยวมาได้ไหมอ่ะไปกินต้มเนื้อก่อนได้ไหมเฮ้ยสั่งเขาบอกสั่งฟู้ดแพนด้าได้แต่ฟู้ดเข้าสนามเราไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่ให้เข้าสิโยนข้ามมาได้ไหมไอ้พรุ่งนี้ยังไงก่อนกลับก็ได้อ่ะไม่เอางอแงแล้วกินต้มเนื้ออย่างงอแงดิต้นโตแล้วฮึบไว้ฮึบไปกินต้มเนื้อฮึบเอาตัวนี้กินต้มเนื้อกินเที่ยงนี้เลยอะต้มเนื้อไอ้นี่นี่งองแงอ่ะไม่เป็นไรได้กินเดี๋ยวก็ได้กินเองครับ
มาลุ้นเจ็บคอชัวร์รุ่นนี้สยาม 1,500 โอ้โหไม่ต้องพูดเลยอ่ะนี่ครับบรรยากาศเขาเรียกว่ากริดสตาร์ทเราทำกริดวอล์กในกรณีเหตุการณ์ปกติผู้ชมลงมาได้นี่เมดิคอล I love you RSK Medic Land Scale อยากรู้จักแต่ไม่อยากใช้บริการครับครับเวลาอยู่ใกล้กันต้องไม่ได้สิ่งดีแน่นอนกิจสตาร์ทครับปกติก็จะสามารถเปิดให้ผู้ชมลงมาดูได้นะครับแต่ภาวะโควิดก็อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆและนี่คือพิตตี้สาวครับที่จะคอยยกป้ายครับว่าเหลือเวลาอีกกี่นาทีก่อนที่จะเริ่มทำการสตาร์ทบางสนามก็เริ่มจาก10นาที5นาทีดีมากแล้วก็บรรดารถแข่งที่มาจอดครับก็จะมีบีดแฟกเจแฟกที่เป็นการพรีเซนต์นำเสนอสปอนเซอร์ต่างๆที่พวกเขาได้รับมาครับว่าแต่ละคันได้รับการสนับสนุนจากใครบ้างนี่คือเขาเรียกนะเป็นตัวสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับคือบรรดาสปอนเซอร์ต่างๆนะตอนนี้ครับใครที่รับชมการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ที่จังหวัดประจวบครับมีเมนูหลากหลายมาให้คุณเลือกกันไม่ต้องออกไปไหนโทรสั่งฟู้ดแพนด้าก็ได้นี่ล่าสุดร้านโจ๊กอาชีออดครับฟู้ดแพนด้าใช้แอปครับไม่ใช่โทรครับแอปฟู้ดแพนด้าครับพี่โอ๊ตครับครับเขาเลิกโทรกันนานมากนิดเดียวก็พลาดไม่ได้เลยเหรอเนี่ยนี่รอจับผิดผมขนาดนี้เลยจะให้โทรไปไหนวะแอปฟู้ดแพนด้ารู้จักเปล่าเรามีเปล่าวะขอดูก่อนมีผมมีอยู่งอนเงียบพักต่อสิรอเซอร์พักต่อก่อนมีรอสัญญาณไฟออกตาครับไปกี่ป้ายให้นาทีแล้วต่อไปก็จะเป็นป้าย3นาทีครับสปอนเซอร์พริตตี้ก็ต้องออกจากบริเวณกริดสตาร์ทครับทุกอย่างนั้นจะต้องดำเนินตามตารางเวลาครับทางบ้านสงสัยทำไมไม่แข่งเลยอ่ะรอทำไมครับไม่ได้ซอสของเวลาครับมีผลในการแข่งขันเวลาที่เริ่มเวลาที่จบจำนวนรอบเพราะนั้นเราจะตรงตามตารางเวลาเป๊ะๆครับ ทุกคนเข้ามากดดันเรามากตอนนี้ บายๆแล้วเอ็นจะหมดนะคะเป็นทุกร้านนะพวกเอ็นแก้วอร่อยๆก็รู้ว่าอร่อยไปทำมาเยอะแล้วครับพี่ครับอ้าวมาดูป้าย3นาทีกับสุดยอดเคิร์ฟของน้องเขาหุ่นไม่ดีนี่มาเชิญโชว์ป้ายไม่ได้นะไม่ได้สาวสวยน่ารักทุกคนขอบพระคุณครับที่มาสร้างสีสันความสวยความงามบรรดาพิตตี้จากทุกค่ายครับกราบขอบพระคุณต้องเคลียร์กริดครับสปอนเซอร์พิตตี้กองเชียร์ต้องออกครับเหลือไว้แค่ช่างหนึ่งคน อยู่เป็นเพื่อนนักแข่งคอยปิดประตูรถให้นำขบวนของรถแข่งในทุกๆรอบครับก็จะเป็นเซฟตี้คาร์ครับที่จะวิ่งเคลียร์แท็กไปหนึ่งรอบปิดท้ายขบวนก็จะเป็นไม่ได้เข้าคาร์ครับสัญญาณธงเขียวคือแท็กปลอดภัยครับสัญญาณธงเหลืองจะเป็นป้ายระมัดระวังหากมีสัญญาณธงสีแดงขึ้นก็ต้องหยุดการแข่งขันครับก็เป็นกฎกติกามารยาทการแข่งขันแบบคร่าวๆนะครับก็จะเป็นพื้นฐานที่จะต้องรู้ครับสำหรับนักแข่งครับในเรื่องของสัญลักษณ์ธงแล้วก็เราจะใช้กฎสัญลักษณ์ธงเนี่ยเป็นแบบเดียวกันทั่วโลกเป็นสัญลักษณ์สากลนะครับอย่างนักแข่งเนี่ยก็ต้องมีใบขับแข่งถูกไหมก็ต้องมีเกรดนักแข่งใบขับแข่งครับว่าแต่ละคนอยู่กรุ๊ปไหนเกรดไหนก็ไปทำการสมัครอย่างเป็นทางการครับโดยก็จะมีกฎกติกามารยาทต้องผ่านคอร์สอบรมหลักสูตรต่างๆก็ว่ากันไปครับนี่เขาใจดีบอกว่าจะส่งฟรีฮะไม่เป็นไรเกรงใจเราอยากไปอุดหนุนเอาเลยเอาเลยคือมันจะยุ่งยากแล้วเราจะออกไปเอาไม่ได้ไงคว้างเข้ามาไม่ได้อะเฮ้ยไม่เป็นไรตอนพักเที่ยงชั่วโมงอาจจะแจ้งเพื่อทราบเดี๋ยวเที่ยงไปหาสนามเปิดตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงใครอยากเอาอะไรมาให้กินมาเจอกันตรงกาดเลวกอกคังเอามาสัก3ชุดกราบขอบพระคุณครับไม่เอาสิเราอยากอุดหนุนเขาจ่ายตังค์เดี๋ยวผมหวดโมไซไปเองเออใครเอามาไม่จ่ายไม่ให้จ่ายตังค์เราไม่รับเมื่อเช้านี่อยากจะอุดหนุนไข่กระทะป้าละป้าสาลี่ไม่ขายป้าลี่บอกเอาไปเลยเราอยากจะอุดหนุนกันนะครับมานี่มาเพื่อมาอุดหนุนคนประจวบชาประจวบกันสวัสดีบอลจูนเนอร์ครับเพื่อนผมเองครับมาเดินผ่านเต็นท์ป้าพอดีไป15วินาทีครับแหม15 second นี่หลายแทงของกินมาเต็มเลยมันดีนะที่เห็นนะแต่มันทรมานแต่มันหิวเนี่ยแหละทีมงานเดี๋ยวเตรียมโมไซค์ไว้ผมทำเองนี่ I'm too sexy for my love too sexy for my girl ทุกที่เป็นแอดมอร์ sexy ทุกที่คือรันเวย์ไปครับ
ธงอ้าวรักใครชอบใครเชียร์ไม่ได้นี่เชียร์สรสดกแล้วฟอร์เมชั่นแล็บครับทำกิจเสร็จแล้วฟอร์เมชั่นแล็บ1รอบครับฟอร์เมชั่นหรือว่าวอร์มอัพแล็บครับ1รอบสนามเด็กกองบิน5สุรชัยรุ่ยประเสริฐแม่การออกสตาร์ทในวันนี้ครับอันดับที่1นั้นเป็นจิรานุวัฒน์ที่เข้าจบที่1เมื่อวานนี้อ่าฮะอ่าฮะโอ้โหแต่ว่าที่ไล่บี้กันสุดๆนี่ก็จะมีพี่ออฟผัดไทยมีจิกกี้เบิร์นแล้วก็ศิลาเมธโอ้โหหลายชื่อนักแข่งในรุ่นนี้เสียงเจ็บคออีกแล้วพี่ออฟยังต้องแบกหนักอยู่ถูกไหมถูกต้องเมื่อวานเข้าไม่เข้า1ปอนด์นะไม่ปอนด์โอ้ถ้าตกโพเดียมถึงจะปลดน้ำหนักหลายชื่อสตาร์บนครับกิจสตาร์ครับอย่างที่บอกครับอันดับที่1จีรานุวัฒน์อันดับที่2และจินภัทรสตาร์ทอันดับ3เป็นธนวิทย์ครับอันดับที่4เป็นสรสดกอันดับที่5เป็นศิรเมธอันดับที่6ครับไทยอันดับที่7ธนันนนท์อันดับที่8เป็นอัครเดชครับอันดับที่9เป็นนวินอันดับที่10เป็นสุภชัยเด็กกองบิน5อันดับที่11นั้นวุฒิชัยอันดับที่2ครับสิทธิชัยชัยเหลือเกินชัยชัยชัยสุทธิชัยวุฒิชัยสิทธิชัยโอ้โหสุภชัยโอ้โหแต่ที่น่าจับตามองเดี๋ยวดูการแหวกว่ายของอ๊อฟพะไทยกับจิกกี้เบิร์นที่อยู่ในกลุ่มกลางแต่ความเร็วในต่อรอบของเขาเนี่ยเร็วมากแต่ผมกับดาวรถผมมองว่าพี่อ๊อฟน่าจะเพลย์เซฟช่วงแรกผมยังเชื่อว่าอาจจะค่อยๆตามอาจจะไปโชว์พลังในช่วงต้นๆเกมหรือเปล่าจริงๆนะผมไม่ไว้ใจแกเลยสตาร์ทมันเสี่ยงไงโอ๊ตผมไม่ไว้ใจแกเลยว่าจะวิ่งอ้อมๆอ่ะระดับพี่ออฟนี่ไม่ออมอยู่แล้วคือท่านผู้ชมถ้าเกิดดูมาตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าช่วงเช้าจุดสตาร์ทแล่ออกไปแล้วขวาแล่มันเสี่ยวมากเลยนะคือหน้ากระดาน3แถวมาได้ก็จริงแต่มันเลี้ยวไม่ได้มันเลี้ยวไม่ได้แล้วคันก็รู้แล้วคันในอ่ะจะไปหรือจะยกให้เพื่อนแล้วไอ้คันกลางๆกับคันซ้ายๆอ่ะจะตบเพื่อนหรือปล่อยเพื่อนไปรอดูครับจะเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน15วินาทีข้างหน้านี้ครับอ้าวพร้อมกลับเข้ามาจอดกริดสตาร์ทกริดใครกริดมันถ้าจอดเลยกริดนี่จะถือว่าฟาวล์นะครับจำสตาร์ทนะครับฉะนั้นต้องนักแข่งต้องจำกริดตัวเองตำแหน่งให้ดีดูสัญญาณไฟครับไฟแดงดับเมื่อไหร่ออกตัวเมื่อนั้นครับมาคู่แรกครับทั้งหมด5คู่คู่ที่2 3 4ดับครับโอ้โหจีรัตน์โอ้เอาแล้วมารอดูกันนี่ตรงนี้แหละครับธนวิทย์ครับได้อันดับขึ้นมาอีก1อันดับครับแซงจีรพัฒน์ขึ้นมาได้1อันดับเนี่ยโอ้ยดูครับจิกกี้เบิร์นสอดในตรงนี้อัครเดชต้องเบรกเลยครับมาแล้วอย่างที่ผมบอกครับหมายเลข8เองครับปูชิโน่เรดครับปูชิโน่สปอร์ตครับมาแล้วพี่อ้อมพัทไทยอยู่ไหนโอ้เด็กครับโอ้โหเกือบไปครับมานี่แล้วอ้อมพัทไทยนี่นะไทยเหมือนกันนะไทยเยอะไม่เท่าแน่นอนผู้นำยังคงเป็นจิรานุวัฒน์ครับแล้วก็อันดับ2นี่เปลี่ยนมาเป็นธนวิทย์สนามนี้อีเวนต์นี้จิรานุวัฒน์ฟอร์มดีครับอาฮอลิกทั้งเมื่อวานทั้งวันนี้ครับสรสดกมาในอันดับที่4ครับเอาอีกแล้วคู่นี้สรสดกกับศิราเมธครับจับคู่ครับแล้วแปะเบรกล็อกหนึ่งครั้งตั้งหน้าช้าไปหน่อยครับธนวิทย์ธนวิทย์เอาโดนจิรพัฒน์แปะเฉือนตรงนี้ไปสวยครับไหนใครบอกว่าแซงยากนี่แซงให้ดูเลยครับทำให้ดูหลายรุ่นแล้วนะครับเขาลักแข่งเริ่มจับทางได้แล้วครับเริ่มจับทางแข่งได้แล้วผมว่างานนี้ไม่หมูครับเอาสองคันหรือเปล่าจิรพัฒน์ไปแล้วครับจิรพัฒน์กับใครนะคาร์ฮอลิกเรียบร้อยกับผู้นำครับกลายเป็นว่าตอนนี้ผู้นำเปลี่ยนมือมาเป็นธนวิทย์ครับแล้วปากเข้ากำแพงอย่างนี้ไม่จบด้วยครับจิรานุวัฒน์จุลวัฒนะ
ภาพที่เห็นจีรารวัตรเหมือนอยู่ลายนอกแล้วเข้าไม่ได้ครับโดนเสียบในมาครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยกรรมการควบคุมการแข่งขันจะต้องตรวจสอบครับว่าสาเหตุที่เกิดนั้นเกิดจากใครแล้วบทลงโทษนั้นจะเป็นยังไงเรามีกล้องครับเรามีกล้องโอ้ดูศิลาเมธเสียบในสุรศักดิ์ตรงนี้มาสวยครับเอาแซงกันอีกแล้วเอาเข้าไปเกมเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับดูครับแล้วจิกกี้เบิร์นก็มาครับตอนนี้เรียงลำดับใหม่เป็นธนวิทย์แล้วก็ศิลาเมธครับสุรศักดิ์แล้วก็จิกกี้เบิร์นโอ้โหจิกกี้เบิร์นนี่จากหน้ากลุ่มหลังๆครับขึ้นมาขึ้นมาเรียบร้อยสี่อันดับแล้วช่วงชิงแต่ออกสตาร์ตตั้งแต่ที2เปลี่ยนในขึ้นมาก่อนครับโอ้โหเอาแล้วสิตำแหน่งเปลี่ยนหมดเลยครับถ้าอย่างนี้ผู้นำกลายเป็นธนวิทย์ครับเจ้าเจขึ้นมาอันดับที่1จากเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายครับรอดพ้นจากเหตุมาได้ก็ต้องขึ้นได้แบบนี้แหละครับโอ้โหยังเคลื่อนย้ายรถออกไปไม่ได้ครับต้องชะลอความเร็วลงครับแล้วเดี๋ยวต้องลากออกครับล้อหน้าซ้ายน่าจะพับไปแล้วครับสำหรับรถหมายเลข55ของจีรานุวัฒน์กำลังชมอยู่เลยว่า2วันนี้มาดีเหลือเกินกำลังเฉิดฉายแล้วจีรานุวัฒน์นั้นคะแนนเก็บตามพี่ออฟมาเป็นอันดับที่2ถ้าอย่างนี้เนี่ยพี่ออฟเปิดกระจกเปิดแอร์เปิดเพลงในรถแล้วไม่ได้ไม่ได้แบเบอร์แบเบอร์นี่แหละครับอย่างที่บอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับการแข่งขันครับทุกอย่างอยู่ในกฎกติกาทุกเหตุที่เกิดมีกรรมการดูอยู่แล้วรอการตัดสินนะครับและตอนนี้สองดุมคนนี้เริ่มครับมาดูจังหวะเมื่อสักครู่ครับโอ้นี่ฮะจิรพัฒน์เสียบในเข้ามาครับแล้วก็เลี้ยวไม่ได้เหมือนกันกลายเป็นว่าดันเอารถของจิรานุวัฒน์นั้นเข้าแพงไปด้วยครับแล้วดันเป็นจังหวะที่เปิดแล้วเบียดออกซ้ายข้างขวาพรวดขึ้นหมดเลยครับสี่คันเอาคอมเมนต์จากเราแล้วกันไม่ต้องรอเลสเดเลกเตอร์เนี่ยครับจีราพัฒน์ครับน่าจะเป็นผู้ที่ทำให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาครับแล้วน่าจะโดนปรับโทษแน่นอนทำให้เพื่อนไปต่อแต่ตอนนี้ต้องมาลุ้น2หนุ่มนี้ครับหนุ่มเจครับกับเปปเปอร์รุ่นเดียวกันเนี่ยโอ้โหพอสิ่งเสียงเปปเปอร์เปปเปอร์นี่เจเองโอ้โหโอ้โหโหหน้ายับเลยครับรถของจีรานุวัฒน์โอ้ยเอาละครับแจ๊ดนำซิตี้ตามครับพีดีพิสูจน์เจอกับพีดีทีวัฒนาเหลืออีกถึง12รอบสนามครับเยอะมากๆเราจะได้เห็นการขับแข่งแบบมันๆอีกหนึ่งรุ่นครับดูการป้องกันตำแหน่งแล้วก็ดูการหาจังหวะแซงครับผมว่าคู่นี้เดือดแน่นอนเปิดรายการครับเจเปิดกลางไปก่อนจะซ้ายจะขวาพร้อมบังครับเอาแล้วกลายเป็นจีรพัฒน์ครับเร่งกลับขึ้นมาตอนนี้มาทางจิกกี้เบิร์นครับแหมแต่มีชิ้นส่วนห้อยอยู่ด้านซ้ายครับจะโดนทงหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องมีในเรื่องการปรับโทษแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตำแหน่งหรือว่าการบวกเวลาครับสำหรับจีรพัฒน์เพราะว่าเป็นผู้ที่ทำให้รถกันหมายเลข55จีรานุวัฒน์นั้นไม่ต่อไม่ได้ก็เป็นกฎกติกาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีกรรมการควบคุมการแข่งขันคอยวิเคราะห์เหตุที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเรียกนักแข่งคู่กรณีเข้ามาแจ้งให้ทราบว่าโทษที่ปรับไปคืออะไรซึ่งนักแข่งก็จะมาโดนเรียกมาแล้วก็จะมีหลักฐานด้วยวิดีโอให้ดูครับแต่ว่าต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันก็เกิดจากความไม่ตั้งใจบางทีมันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาแล้วเปิดไลน์ออกมาครับศิลาเมธเปเปอร์ตรงนี้ยังหาทางขึ้นเจ้าเจธนวิทย์ไม่ได้ครับขยับหลอกหนึ่งครั้งครับตอนนี้กบลชนกน้องโกก็บอกว่าเจคุมเกมไว้คุมเกมไว้พี่มันจะคุมไม่อยู่เอานะโอ้โหเพราะดูศิลาเมธกดดันเนี่ยครับระยะห่างไม่ถึง1เมตรแล้วก็พยายามเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาบอกกับเจว่าพร้อมที่จะแซงทุกเมื่อเจยังวิ่งอยู่ในลายตัวเองครับคุมเกมไว้กลางแท็กตลอดเวลาครับตรงนี้ขึ้นเนินเปิดไฟไล่ด้วยครับไปด้วยเอาละมันครับเรียกว่านักแข่งสายยังบัดเลือดใหม่นี่หน้าใหม่ไฟแรงทุกคนไล่กดดันไปครับกับ11รอบที่เหลือซึ่งถือว่าจำนวนรอบเยอะมากๆจะทนทานแรงกดดันได้ขนาดไหน
สำหรับเจธนวิทย์และโอ๊ตครับเหมือนเดิมถ้าวิ่งกันเร็วเวลาดิฟต่างกันแบบนี้อีกสักพักครับจะเจอรถช้าแล้วต้องไล่รอบๆนั่นแหละครับโอ้โหถึงตัวแปรของการแข่งขันครับแต่ว่าตอนนี้นี่ใส่เต็มทั้งคู่ดูครับกัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวสำหรับศิลาเมธโอ้โหไอ้ใส่เต็มไม่ว่ากลัวล้นเอาแล้วนี่ฮะตายแล้วจะต้องเห็นรถของศิลาเมธอยู่ในกระจกตลอดเวลาครับซ้อนหลังตรงๆก็ได้แต่ว่ามันไม่กดดันครับถ้ากดดันเนี่ยมันจะต้องเปิดรถออกมาให้เห็นว่าชั้นนี่ต่อติดขนาดไหนเมื่อสักครู่โค้งขวาเปเปอร์เปิดลายซ้ายมาไกลมากครับนี่ดูเลยครับดูเลยครับเปเปอร์เริ่มช้อนสปีดในโค้งแล้วครับเริ่มเก็บสปีดในโค้งแล้วก็กวนสมาธิของธนวิทย์ครับโอ้โหนี่ฮะแล้วขึ้นขี่ตลอดครับแต่เปเปอร์เปิดลายยี่เสียวนะได้คือได้นะอีกทีนึงล้นเลยนะครับใช่ครับใครเห็นอยู่ในกระจกตลอดครับว่าอยู่ไม่ห่างฟูลไลน์แบบนี้แอบเสียเปเปอร์โอ้ยช้อนไลน์นอกตรงนี้ครับอาจจะมาอาศัยแคลรี่สปีดตรงนี้ครับยังครับนวดไปก่อนแถวบ้านเรียกนวดนวดอย่างนี้นานๆเหนื่อยนะ10รอบนะครับคนที่คอยบังไลน์จะเหนื่อยครับเพราะต้องคอยระแวงซ้ายขวาตลอดเวลาท่านผู้ชมรอบ1 2โล3 10รอบนี่23กิโลเมตรนะฮะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะการกดดันน่ะโอ้มาแล้วอาการลดครับบอดี้โรมากขึ้นเรื่อยๆการใส่เต็มคันเร่งในโค้งเยอะขึ้นเรื่อยๆดูครับศิลาเมธนี่ไล่เอาจริงเอาจังและกลุ่มนี้ยังไงพี่บอยคาราเดียพี่เดชครับสุรชัยได้1อันดับครับเด็กกองบิน5มาแล้วครับกระจกข้างซ้ายไปไหนอ่ะสุรชัยฝากไว้กับการเร็วกระจกซ้ายไปไหนสุรชัยไล่มาทันอัครเดชครับในตำแหน่งที่8กับ9ฟอร์ดเฟียสต้าเจอกับซียาซีโอ้กลุ่มกลางนี่ก็ไปให้เล่นๆครับอ้าวขึ้นมาแล้วครับอ้าวเฮ้ยศิลาเมธแซงธนวิทย์ขึ้นมาจนได้ครับเราไม่เห็นว่าแซงตรงไหนนะครับแอบไปดูกลุ่มกลางแป๊บเดียวเองเอาจนได้ครับแล้วเริ่มยืดมีระยะออกไปเลยครับศิลาเมธหล่นมาอยู่อันดับที่2ครับสำหรับเจธนวิทย์แหมแล้วพอโดนแซงก็โดนยืดอีกต่างหากบางทีมันเสียกำลังใจครับอย่างที่บอกว่าพอบางลายอยู่นานๆเนี่ยความเครียดมันเกิดแล้วความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าต้องคอยมองกระจกซ้ายขวาเช็คว่าเขาจะแซงทางไหนแล้วพอเหลือบสายตากลับมาที่แท็กการแข่งขันอีกทีบางทีมันเลยจุดที่จะต้องเบรกมันเสียสมาธิใช่ครับเดียวเพราะความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นได้ครับไปกันต่อครับในขณะที่อัครเดชก็ยังพยายามหนีสุรชัยครับแล้วตามมาโดยนวินยาศรีคันนี้ครับหมายเลข57อาจารย์สีส้มนี่ก็เป็นพุทธิชัยครับพุทธิชัยเกศแก้วพี่ออฟไทยครับพี่ออฟบอกว่าอย่างนี้ก็เดี๋ยวเก็บแรงไว้แข่งรุ่นอื่นพี่อ๊อฟอยู่อันดับที่6ครับแต่เป็นอันดับ1ในรุ่น 1,500 โปรครับแต่ว่าผมเดาเกียร์พี่อ๊อฟออกไม่น่าแลกไม่น่าแลกถ้าออกตรงนี้ผมว่าพี่อ๊อฟก็บอกไม่เป็นไรเลยเออมาให้น้องๆได้ถ้วยประจำสนามไป ยังไงผมแชมป์ประจำปีอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องคือทุกการแข่งขันเป็นการลงทุนครับไม่รู้จะเสี่ยงไปทำไมแต่มันต้องมีการวางแผนนะพี่อ๊อฟครับครับถ้วยประจำสนามมีเงินรางวัลครับพี่อ๊อฟบอกตอนเมื่อวานคุณแจกเองนี่12,000 พี่อ๊อฟแซ่บเลยพี่เข้าแซ่บพี่ลืมไปเปล่าโพเดียมโพเดียมมีตังค์พี่ในรายการพีทีไม่ได้ตอนนี้มีถ้วยรางวัลมีช่อประกอบมีเงินรางวัลโอ้โหมีปีแรกที่แจกบัตรที่พักเกาะช้างอะเดอะชิลรีสอร์ทอะผมอยากได้มากเลยไม่เคยไปครับไม่เคยไปเกาะช้างแต่ตอนนี้มาประจวบมาเที่ยวประจวบก็ได้เออโอ้ยมาแล้วครับจิกกี้เบิร์นมาถึง
จิรวิทย์นะครับจิรพัฒน์ครับจิรพัฒน์นี่เหลือบขวาอ้าวชิกี้เบิร์นมากระจกหลังนี่มองเห็นหน้าตอนนี้ชิกี้เบิร์นบอกพี่หลบหน่อยพี่ออฟมาพี่ออฟได้ยินเสียงพี่ต้นกับพี่โอ๊ตบอกว่ามีเงินรางวัลพี่ออฟมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วมาดูว่าเสร็จรอบที่เหลือครับออฟมาไทยจะแผงนิดหรือเปล่าเขาเริ่มดำเนินการเข้ามาชิดแนบท้ายคันหน้าแหวกหาช่องว่างตรงไหนแซงได้เดี๋ยวแซงแน่นอนครับแล้วขึ้นไปแล้วแล้วพี่ออฟมาอีกหนึ่งคันพี่ออฟบอกเออว่ะเออว่ะเงินรางวัลเป็นผลพี่ออฟได้ยินไว้เงินรางวัลเป็นผลครับแกได้ยินเราจริงเหรอวะหรือว่าทีมเขาได้ยินแล้วเขามีแจ้งไหมวะไปบอกเปล่าลุยพี่ลุยพี่ออฟบอกนึกอยากเข้าไปเป็นไรเอาเงินไปให้เลี้ยงช่างก็ยังดีมาดูครับขึ้นจาก6มาอันดับ5ครับตอนนี้อยากรู้ครับว่าคุณจิรพัฒน์นั้นใช้น็อตเบอร์อะไรยึดสเกิร์ตข้างครับเหนียวดีจังเลยไม่หลุดเลยเบอร์10หัวเปเปอร์ครับขันแล้วใส่ล็อกไทด้วยพี่น็อตเบอร์10ครับคู่นี้เอาอีกแล้วครับจิกกี้เบิร์นเมื่อวานเนี่ยพี่ออฟอยู่หน้าจิกกี้เบิร์นอยู่หลังแต่ตอนนี้วันนี้เปลี่ยนเป็นจิกกี้เบิร์นอยู่หน้าพี่ออฟไล่กดดันครับพูดจากชื่อชั้นฝีมืออีกแป๊บเดียวหาไทยขึ้นครับเฮ้ยดูดูเปิดไลน์ดูนะเลี้ยวก่อนเห็นไหมเดินคันเร่งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่พี่ออฟเอาข้อศอกวางบนบนข้างรถหรือเปล่าเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่อะไรจะขับชิวขนาดนั้นครับพี่ออฟจังหวะนี้ครับสลิปสตรีมพี่ออฟทำท่าทาคุมินะเมื่อกี้มาแล้วขึ้นขวาเปิดไฟด้วยลบไฟลบหน่อยลบหน่อยไฟให้ว่าจิกกี้เบิร์ดเปิดไฟควรเลี้ยวขวากันครับว่าไม่ให้แซงครับโอ้โหไม่ยอมกันจริงๆทั้งคู่รู้จักออฟน้อยไปแล้วโอ้คนคันหนึ่งเปิดไฟไล่คันหนึ่งเปิดไฟเลี้ยวครับบอกว่าไม่ให้ครับเอาละสิเอาละสิเฮ้ยมันเปิดไฟทั้งสามเอาครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วคู่นี้เนี่ยผมว่าไส้ชิคเคนหน้าถึงตูดรถแน่นอนกันชนหน้าต่อกันชนท้ายแน่ๆเหลืออีก5รอบสนามครับตอนนี้จิกกี้เบอร์นานอยู่ในอันดับที่4ครับท้าทายนะขึ้นมาติดโพเดียมแล้วอันดับที่5แต่ถ้าจะเอาเงินรางวัลต้องอีกสัก2อันดับพี่กำลังนี้กำลังเหนียวเลยเราแจก1 2 3พี่ใช่ๆๆๆกดดันจิ๊บพี่ออฟถ้าพี่ออฟได้ยกไฟแล้วยกไฟแล้วมาแล้วมันโบกใส่หน้าพี่ออฟมาไฮมาไฮเอาดิเอาดิมาดูครับคนจัดการกับคนจัดแซงครับแล้วดูพี่ออฟดิเอาแกเอาแขนขวาพาดขอบกระจกไว้อ่ะโอ้เก่าจริงๆครับขยับเข้ามาได้อีกนิดนึงครับไฮไฮที่เกเบิร์ดแม่ไฮไฮที่เขาล้อกันเล่นอยู่เออพยายามใช้อุปกรณ์ไฟสื่อสารกันอยู่ครับไม่รู้จะแปลว่าอะไรกันผมบอกแล้วต้องใส่แตรรอบหน้านี่ไงโบกใส่หน้าหนึ่งดอกสนามหน้าติดโทรโคงมาเลยต้องมีแล้วเสื้อผ้าแลกใครเสื้อผ้าแลกไม่ใช่ไม่ใช่มาขึ้นขวาขยับขวานิดนึงนะพี่อ๊อฟขอดูลีลาหทัยชัยวันนะครับกับสนามประจวบสตรีทเซอร์กิตครับลูกศิษย์ลูกหามากมายพี่ออฟครับอันดับ1นั้นเป็นศิลาเมธอันดับ2ธนวิทย์อันดับ3เป็นสุรศักดิ์ดาเก่งและที่เห็นอยู่ในจอภาพนี่คืออันดับ4กับ5ที่กำลังไล่บี้กันอยู่ครับเดี๋ยวเราต้องหาจังหวะตัดสลับครับไปดูคู่ที่1บ้างรอจังหวะสลับครับเดี๋ยวลุ้นอีกสัก 2-3 โค้งครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเปิดไฟหน้าค้าแล้วครับตอนแรกใช้เป็นลิฟต์ไฟลิฟต์ไฟที่เปิดไฟหน้าดันไฟสูงเอาครับพยายามจะขึ้นขวามาไม่ได้ครับยังเอาไม่ลงครับสำหรับพี่ออฟปั๊บปั๊บล้นมาหน่อยหน่อยตรงนี้นี่จะช้อนในหรือเปล่าแม่จิกกี้เบิร์ดก็ดีครับนี่ฮะเบรกแล้วก็บังลายขวาไว้ครับไม่งั้นแล้วโดนพี่ออฟแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยถือว่าตัดจังหวะพี่ออฟไปดีนะตัดจังหวะได้ถูกต้องมากโอ้โหจิกกี้เบิร์นบอกว่าพี่ออฟครับ
ที่นี่ไม่ใช่สนามพีระครับพี่ผมรู้ว่าพี่วิ่งสนามพีระมามากกว่าผมทั้งชีวิตแน่นอนแต่ตอนนี้สนามพีทีประจวบสตรีทเซอร์กิตครับพี่พอๆกันเราถือว่าเสมอครับหัวเหม่อศีลเสมอศีลเสมออ้าวพี่ออฟก็บอกว่าไอ้น้องไม่ว่าที่ไหนถ้าพี่ไม่แน่จริงพี่ไม่มาอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้หรอกตัดสลับมาครับอันดับหนึ่งครับคุณนำครับสบายโอ้โหนำมาค่อนข้างไกลเลยครับสำหรับศิลปะเมธกลับมาลุ้นคู่นี้ก่อนครับทะเลาะกันไม่เลิกครับขยับขึ้นมาทางขวาจีเกเบิร์ดบอกพี่ระยะไม่ได้ไงผมกอดในไว้นิดๆก่อนรอเดี๋ยวพี่เสียบในแหมผ่อนไปนิดนึงแว๊บๆใช่จริงๆด้วยครับฝาครอบกระจกของจิกกี้เบิร์ดหลุดไปเมื่อกี้ครับกับโค้งขวาที่ว่ากอดในไว้หน่อยเอาแล้วพี่ออฟมันกำลังคิดว่าตรงไหนดีวะจิกกี้เบิร์ดนี่ก็เป็นรุ่นใหม่ครับนักแข่งรุ่นใหม่ไฟแรงครับฝีไม้และมือไม่ธรรมดานะบังพี่ออฟไปได้ขนาดนี้รับประกันว่าลงมาต้องโคตรเหนื่อยอ่ะโคตรเหนื่อยครับสมาธิสายตาลงมานี่ยิ้มให้กันนะสนุกนักแข่งกันสนุกกีฬาครับกีฬาแข่งรถเนี่ยนักแข่งต้องออกกำลังกายนะครับไม่งั้นไม่ไหวนะครับใช่ครับอย่าคิดว่าแค่รถแรงไม่จริงนะครับร่างกายต้องโคตรเฟิร์มไม่งั้นเอารถไม่อยู่ครับดูครับอันดับ1กับอันดับ2นั้นไกลกันพอสมควรครับแล้วก็อันดับ3ที่ตามมาเนี่ยสุรศักดิ์ดาเก่งครับมารอดูจิกกี้เบิร์นกับพัทไทยชัยวัฒน์เนี่ยโผล่มาแล้วครับเป็นอันดับที่4กับอันดับที่5เหลืออีกแค่2รอบสุดท้ายครับจะได้ไหมอ่ะถ้าแซงได้นี่เฮอย่างดังเลยนะเอายังไงคุณว่าไงเราไม่ออกคือตอนนี้เหมือนพี่ออฟไม่ไฟหนักเท่าช่วงเมื่อสักครู่นี้เหมือนผ่อนไปให้นิดๆผมว่าแกขับเอาสนุกละหรือเอาสนุกละหรือแกจะมีเกมลายเทพที่แกหาเจอหรือเปล่าวะในขณะที่จิกกี้เบิร์นโดนกดดันเยอะเลยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมีระยะกระจกนี่ไงจนได้ครับโอ้โหโอ้โหหลุดเองชัดเจนหรือเปิดให้ไม่รู้นะเหมือนท้ายมันโอเวอร์สเตียร์นิดๆนะมาสักครู่พี่ออฟนี่ยกมือเลยครับบอกเป็นกึ่งๆว่าขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ชมไปด้วยว่าเองแน่จริงๆเองมันแน่ไอ้น้องและผู้นำครับมาถึงตรงนี้นี่ก็จะเข้าสู่รอบสุดท้ายของซีราเมธครับเป็นป้ายไฟนอลแลบที่แบบเห็นและชื่นใจครับมันคือรอบสุดท้ายของฤดูกาลนี้ด้วยรอเคลียร์คะแนนประจำปีมาดูว่าใครจะเป็นแชมป์ประจำปีอันดับ1 2 3ครับอันนี้คือกลุ่มหลังครับอัครเดชสุรชัยในอันดับที่6 7 8ครับเด็กกองดุน5อยู่ในอันดับที่7อยู่ตอนนี้หมายเลข5นาวินยาศรีก็ตามมาอีก1คันฟอร์ดเฟสต้า CRC Honda City ครับเดี๋ยวเอ้าเอ้าไม่จบครับคันนี้หมายเลข7ครับวุฒิชัยเกตแก้วรถมีปัญหาครับโอ้รอบสุดท้ายนี่ไงเห็นไหมไม่รู้ว่าไปมิดชิปหรือเปล่าครับถ้ายังไม่รับธงหมากรุกทุกอย่างยังไม่คอนเฟิร์มครับนี่ครับผู้นำน็อกรอบออกมาครับซีราเมธยังไม่มีอะไรผิดพลาดเพอร์เฟกต์ช่วงต้นเกมโดนเจ้าเจนำครับจนกระทั่งหาจังหวะขึ้นแซงได้แล้วก็รั้งตำแหน่งผู้นำจนถึงรอบสุดท้ายเวลานี้ครับกับเปเปอร์ครับศิระเมธครับจากวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับเข้าสู่ทางตอบอันดับแรกโอ้โหร้อยล้ำครับรับอันดับที่1ในเลสที่5ไปเรียบร้อยครับศิระเมธทั้งสุธีรนนท์กุลอันดับที่2มานี่ครับธนวิทย์อภิปุญญาครับรับอันดับที่2ในเรสที่5ไปสรสดกครับสุรศักดิ์ดาเก่งจบในอันดับที่3และสุดยอดของความเก่าคันนี้ครับพัทไทยชัยวันครับ
จบในอันดับที่4แต่ว่าถ้ารวมคะแนนเก็บสะสมทั้งหมดแล้วเขาเป็นแชมป์ประจำปีครับสำหรับรุ่นสยาม 1,500 ในปี2021นี้อันดับที่5ก็เข้ามาครับธนนท์อินทองสุขครับ678ครับอัครเดชสุรชัยแล้วก็ณวินก็คงจะเรียงลำดับตามนี้แล้วครับไม่อย่าส่งเสียงอย่างนี้เดี๋ยวสิทำไมแผ่ววะยกอะไรขึ้นบอกแล้วยังไม่รับธงอะไรก็ไม่คอนเฟิร์มเอาโค้งสุดท้ายแล้วนะโดนทางตรงนี่ฮาเลยนะโค้งสุดท้ายแล้วนะเอายังไงมาแล้วมาแล้วเดชกดด้วยพี่กดไปโอเค678อ่ะเรียบร้อยครับรับธงหมากรุกครบทุกคันโอ้โหนี่ครับทไทยชัยวันครับรวมคะแนนเก็บสะสม5สนามครับก็อยากไม่เป็นทางการก่อนแล้วกันน่าจะรับแชมป์ประจำปีครับแชมป์ประจำปีในรุ่นของสยาม 1,500 ครับทางบ้านไม่ต้องสงสัยนะครับอันนี้ Rio เครื่อง 1,500 นะครับมาดูผลการแข่งขันในเลสที่5ครับอันดับที่1ครับศิระเมธทั้งสุริยนนท์กุลครับอันดับที่2ธนวิทย์อภิปุญญาอันดับที่3ครับสุรศักดิ์ดาเก่งอันดับที่4เป็นทัทไทยชัยวันครับและอันดับที่5นั้นเป็นธนนท์อินทองสุขครับโอเคครับนี่คือผลการแข่งขันในรุ่นของ3,500ครับเรสสุดท้ายที่5เรสนี้มันจริงๆครับจะมันขนาดไหนเราย้อนกลับไปชมกันอีกรอบนึงกับภาพไฮไลท์การแข่งขันของสยาม1,500ครับเป็นเวลา150ปีเราภูมิใจในประวัติความเป็นมาของเราและจะเดินหน้าต่อไปเพราะการสร้างเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะยั่งยืนด้วยราคาที่เป็นมิตรคือพันธกิจของเรานั่นคือสิ่งที่เราทุ่มเททำในทุกๆวันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2414ในวันพรุ่งนี้และนับจากนี้ต่อไป
Speed Under Control สยบทุกความแรง Nexterยินดีด้วยทุกคนที่คุณทำจนผ่านวิกฤตนี้มาได้เพราะเราคือคอมมานโดมีไลซีฮอรี่คุมให้สุดไม่หยุดทำคอมมานโดเครื่องดื่มคอมมานโดจริงหรือติดฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้ได้ไม่ได้แล้วจะเอาไงแล้วเวลาร้อนก็หงุดหงิดบ่นจักเปียกก็เขาห่วงอ่ะติดฟิล์มเซรามิกอะไรก็ได้ไม่ได้เจาะจงลามิน่าเซรามิทริกและหนองใหม่ลามิน่า CM Seriesครับจบไปแล้วครับ2รุ่นการแข่งขันครับในรุ่นของสยามอีโครวมกันกับสยามกรุ๊ปเอ็นครับและอีก1รุ่นที่จบไปเมื่อสักครู่นั้นก็คือสยาม 1,500 ครับมีคราบน้ำมันด้วยน่าจะเกิดจากรถของวุฒิชัยครับหมายเลข7ที่เราเห็นว่าเข้าพิษไปแล้วก็มีควันตุยพี่ต้นครับผมอันดับต่อไปเดี๋ยวพี่ต้นเล่นเกมแจกของรางวัลได้แล้วก็เราจะมีพิธีมอบรางวัลใน2รุ่นที่แข่งเสร็จไปแล้วฝากพี่ต้นไว้ตรงนี้ได้ครับผมเดี๋ยวผมกลับมาพี่ว่าจะไปไหนไปทำภารกิจร้านอะไรนะต้มเนื้อบ้านสิงห์ก่อนอ่ะไปต้มเนื้อบ้านสิงห์สแตนบายครับเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับนี่ถึงขั้นทนไม่ได้นะเดี๋ยวหมดก่อนกลัวหมดไปไปถึงกลับไปรู้เดี๋ยวลองไปดูครับครับแล้วก็แจ้งพี่น้องชาวประจวบครับเดี๋ยวเราจะเปิดการจราจรให้นะครับช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงครับ12นาฬิกาถึง13นาฬิกาเราจะเปิดการจราจรให้ตอนนี้ขอใช้พื้นที่ในการมอบรางวัลสักครู่นะครับเอาล่ะโอ้อากาศดีครับวันนี้ฟ้าใสๆทะเลสวยๆแฟนคลับมาสนุกสนานกันใหญ่มายั่วกันต่อครับต้มยำเนื้อหอมๆแซ่บๆเผ็ดร้อนใบกะเพราจ้าเดี๋ยวได้ชิมกันแน่ๆวันนี้นะครับจัดให้ครับมาจังหวัดนี้อยากที่แจ้งให้ทราบครับรู้ขนาดนี้แล้วเห็นวิวขนาดนี้เกมการแข่งขันสนุกขนาดนี้ก็มาดูว่าเราจะกลับมากันอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับติดตามที่ไหนแฟนเพจ Facebook แห่งนี้แหละครับ PT Megaton Motorsport ตอนนี้นะครับเราถ่ายทอดสดผ่าน2ระบบคู่ขนานครับอันนึงก็คือ Facebookอีกส่วนหนึ่งก็คือทาง YouTube นะครับก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยอะไรเนี่ยเลี้ยว2เลี้ยวถึงแล้วครับมีเลี้ยวขวากับเลี้ยวซ้ายครับขอบคุณครับนะบุกผมเมื่อวานตอนนี้เรายังมีของที่ยังจะแจกได้อีกของก็แจกได้อีกเอาอะไรขอเช็คสินค้าสักครู่อัปเดตไปทางทีมงานนะครับเดี๋ยวเรื่องของผลรางวัลครับได้มาแล้วแจ้งด้วยเรายังเหลือร่มจากยางคอนติเนนตัลอีก2รางวัลครับแก้วมาร์กจากยาคอนติเนนตัลอีก2รางวัลถังขยะบนรถจากออโต้แบ็กอีก2รางวัลบัตรส่วนน้ำจากวานานาว่าเหลืออีก4รางวัลครับมารอว่าเอาอะไรดีอยากได้อะไรพิมพ์มานะตามใจเลยอะไรเยอะกว่าแจกกันนั้นครับล่มแก้วถังขยะบนรถบัตรส่วนน้ำวานานาว่าเลือกม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 าอยากได้อะไรครับอยากได้บัตรนะเอาบัตรนะบัตรกับล่มบัตรกระล่มมาจากอันหนึ่งแล้วแจกอะไรดีเนาะแจกดอมาแหมมาทุกอย่างแปลว่าอยากได้ทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมเนี่ยสักครู่นะครับแจ้งในสนามครับมีคนทำกุญแจรถหล่น
ผมไม่บอกว่ารุ่นอะไรมาคอนเฟิร์มที่กองอำนวยการครับว่ารถคุณรถอะไรครับเดี๋ยวเราส่งคืนให้อ่ะบัตรล้มแก้วแก้วแก้วล้มบัตรล้มแก้วโอเคผมแจกบัตรดีกว่าเพราะว่าเหลืออยู่แล้วก็อยากให้พี่น้องชาวประจวบได้ไปจากนะครับถ้าได้รางวัลแล้วอินบ็อกซ์มาทางเพจเราจะส่งไปให้ที่บ้านเราขอเรื่องราวของโซเชียลดิสแทนซิ่งครับอย่าเพิ่งมาเจอกันเลยจะส่งให้นะครับเอาคำถามแบบง่ายๆเลยดีกว่าคำถามแบบง่ายๆเลยดีกว่านะครับใช้คำถามเดียวกับเมื่อวานเลยใช้คำถามเดียวกับเมื่อวานเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นแฟนพันธุ์แท้ของรายการ PT Magneton Racing Series นะครับแฟนคลับ PT Magneton Racing Series จะเป็นใครผมเอาคนแรกที่ตอบได้เลยเขาอยู่คนเดียวเดี๋ยวดูไม่ทันนะครับแจกบัตรเข้าสวนน้ำวานานาวาจำนวน2ใบ1รางวัลให้ไปเลย2ใบแจกให้ฟรีๆเอาคนตอบได้คนแรกเตรียมตัวเอาให้เวลาเตรียมตัวคลิกที่ช่องคอมเมนต์เอาไว้ครับเตรียมตัวแฟนคลับ PT Magneton Racing Series ตอบได้แน่นอนพร้อมนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วการแข่งขันในPT Magneton Racing Seriesรุ่นที่เป็น official race มีทั้งหมดกี่รุ่นรุ่นอะไรบ้างมีทั้งหมดกี่รุ่นรุ่นอะไรบ้างต้องครบนะครับเขียนมาให้ครบนะมีแข่งกี่รุ่นรุ่นอะไรบ้างกลับมามองที่หน้าจอโน้ตบุ๊กเลยครับ5รุ่นถูกต้องรุ่นอะไรบ้างครับแจ้งไปแล้วนะต้องตอบว่ามีกี่รุ่นรุ่นอะไรบ้างครับตอบมาจำนวนรุ่นและรุ่นอะไรบ้างครับมาไม่ยากแฟนพันธุ์แท้ไม่ยากถ้าใครมีเวลาพอกลับไปดูที่หน้าจอหน้าแฟนเพจครับว่ามีอยู่กี่รุ่นแล้วรุ่นอะไรบ้างตอบ5รุ่นถูกหมดแล้วรุ่นอะไรบ้างครับพิมพ์ไม้ครบพิมพ์ชื่อครบครับภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้เนี่ยนี่รีบกด enter มาไม่ครบ5รุ่นครับ5รุ่นมีอะไรบ้างสยามอะไรบ้างพิมพ์ไม้ครบครับนี่การแข่งขันนะ official race ครับมาแล้วครับวัตตะไอโล่ง5รุ่นสยามมิโคสยามพันห้าสยามทักสยาม GT สยามพันห้ากูเป็น1 2 3 4 5เรียบร้อยครับคนแรกรับไปครับวัตตะอินทรงค์นี่ก็เป็นนักแข่งด้วยนะครับวัตตะอินทรงค์ครับได้รางวัลครับบัตรเข้าสวนน้ำวานานาวาจำนวน2ใบอินบ็อกซ์มาในเพจ PT Magneton ครับแล้วก็บอกชื่อที่อยู่ทีมงานจัดส่งให้ถึงบ้านครับนี่ครับเล่นง่ายๆครับวัตตะอินทรงค์เดี๋ยวขออนุญาตจดชื่อสักครู่ยินดีนะครับกับทุกท่านที่ได้รางวัลใครที่ได้รางวัลแล้วยังไม่ได้อินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจนะครับอย่าลืมนะจ๊ะอินบ็อกซ์เข้ามาด้วยชื่อที่อยู่แล้วลงท้ายด้วยว่ารางวัลที่คุณได้คืออะไรอย่างเช่นบัตรสวนน้ำวานานาวาครับที่หัวหินครับตอนนี้ครับเรารอผลการแข่งขันครับแล้วก็รอการจัดโพเดียมครับเพื่อการมอบรางวัลครับเราจะเข้าสู่การมอบรางวัลนะครับทั้งหมด6รุ่นเลยเอาของคาขับที่เป็นซัพพอร์ตเลสที่มาแจมกับเราครับก็คือขับ PT Overtake Love Circuit นะครับ Official เลสครับกลุ่มของสยามพิโคกรุ๊ป N1500เตรียมตัวรับรางวัลครับต้องบอกว่าตอนนี้ต้องขอขอบคุณครับบรรดาผู้สนับสนุนจำนวนมากที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาเป็นอย่างดีตลอดซีซั่นนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ในวันอาทิตย์ Sunday Race ครับสนามสุดท้ายประจำฤดูกาล2021หรือ21เราแข่งมากันแล้วครับ3อีเวนต์3เลสแรกที่พีระพัทยาเรามาปิดการแข่งขันที่นี่ครับณประจวบสตรีทเซอร์กิตครับเป็นการแข่งขันสนามที่4และ5จบไปแล้วเป็นทางการเลยคือสยามอีโคสยามกรุ๊ปเอ็น สยามพันห้าครบทั้ง5สนามเป็นที่เรียบร้อยมารอลุ้นส่วนที่เหลือครับว่าใครจะเป็นแชมป์สนามนี้แล้วใครจะได้แชมป์ประจำปีเป็นคนต่อไปนะครับตอนนี้ครับต้องขอบคุณครับทางเดอะชิลรีสอร์ทเกาะช้างครับต้องเรียกว่าเป็นที่พักสุดชิคครับก็คือเดอะชิลรีสอร์ทสนใจแวะไปพักกันได้ขอบคุณลามิน่าฟิล์มครับผู้นำฟิล์มกองแสงอันดับหนึ่งของเมืองไทยออโต้แบกครับเจแปนน้ำมันออโต้เซอร์วิสครับออโต้แบกครับเป็นศูนย์บริการยนต์แบบครบวงจรมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นครับส่วนน้ำวานานาวาครับหัวหินสนุกมันกับเครื่องเล่นระดับโลกครับแล้วใหม่ล่าสุดครับกับ VR Slide ที่แรกและที่เดียวในเอเชียครับคอมมานโดครับเครื่องดื่มคอมมานโดครับสดชื่นอยู่ยาวดีต่อใจ Mac Watch Auto Detailing ครับศูนย์บริการและดูแลรถยนต์อย่างครบวงจร FBT ครับสร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
อินดี้ทีเชิร์ตครับผู้ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า Nexter ผ้าเบรก Nexter ครับ Speed Under Control ห้างสรรพสินค้าบูพอร์ตหัวหินรีสอร์ทมอลล์ครับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพี่น้องชาวหัวหินครับ Intercontinental หัวหินรีสอร์ทครับ Luxury Beach Resort ครับสยามวอเตอร์คราฟครับเจ็ตสกีต้องสี่ดูยางคอนติเนนตัลครับยางระดับพรีเมียมสัญชาติเยอรมันน้ำมันเครื่อง PT เมกะตอนครับแล้วก็จัดการขันโดย S63 Project ครับ Passion for Speed ครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆโอเคขอบคุณทางบ้านครับที่ร่วมสนุกร่วมเล่นเกมอยู่กับผมแต่เช้าเป็นพันคนตอนนี้ก็ยัง 7-800 คนนะครับอย่าเพิ่งไปไหนถึงบอกแล้วไงว่ากดไลค์เพจเอาไว้เวลาเรากลับมาถ่ายทอดมาไลฟ์อีกครั้งมันจะเด้งขึ้นที่หน้าจอมือถือครับแล้วเราก็จะเล่นเกมแจกรางวัลไปเรื่อยๆจ้ะเอาละจ้ะตอนนี้ครับเราจะเปิดดูไฮไลท์มันๆกับรุ่นที่กำลังจะแจกรางวัลครับเราจะพาท่านไปดูบรรยากาศการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากับขับเลสทั้งหมดแล้วจะไปเจอกับผมที่บริเวณเวทีมอบรางวัลเดี๋ยวเจอกันครับเราจะเริ่มมอบคาขับก่อนนะครับบรรดาคาขับสแตนบายนะครับนักแข่งในคาขับสแตนบายบริเวณเอาละครับตอนนี้ผมมายืนอยู่ในบริเวณแท็กการแข่งขันครับก่อนที่จะพักเที่ยงกันเราปรับแท็กการแข่งขันเป็นโพเดียมเรื่องราวของการรับรางวัลครับซึ่งเราจะไล่เรียงกันไปของบรรดาเพื่อนเพื่อนพี่น้องกลุ่มคาขับกันก่อนนะครับเราจะเริ่มแจกจากรุ่นนิวเจนก่อนไหมครับทีมงานเอาเป็นนิวเจนก่อนนะครับนิวเจนมีมอบ2รางวัลครับอันดับที่2ครับเป็นรุ่นดิวเจนหมายเลข128ครับจิตภูมิเอ็มสะอาดแชมป์ 4J แล้วอันดับที่1ครับหมายเลข129ครับเฉลิมเกียรติอ้าวยินดีด้วยในรุ่นนี้ครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณวรวิทย์ก่อเกี่ยวดมครับผู้จัดการนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบในการมอบรางวัล
นิโตะมาแค่ดูพิตตี้นิโตะคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆอ่ะล่มพิตตี้ระวังบางกล้องด้านหลังครับรบกวนด้วยรบกวนด้วยขาวสวยแชมป์เมกมีแชมป์ซีเจโชจุงคนอะไรหาสปอนเซอร์เก่งน่าอิจฉาเหลือเกินไม่ถึงเราบ้างให้มันรู้ไปกองกลางเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณครับคุณวรวิทย์นะครับมาอยู่บ้านระวังกันยาวๆกับผมต่อไปเลยนะครับไปต่อเรื่องในคลาสดีแล้วก็วันเมกเลสครับ4อันดับ4รางวัลครับอันดับที่4ครับสุเทพพริ้งพออันดับที่3ใครเอ่ยใครเอ่ย104เจ้าโกกมลชนกอันดับที่2หมายเลข112ครับภคินทร์เพชรเกษมและอันดับที่1คลาสดีแล้ววันเมกเลสครับภูริพัฒน์หมายเลข68อ้าวครับเรียนเชิญคุณวรวิทย์ครับผู้จัดการจากนิโตะเฮดเดอร์เทอร์โบเร็วแรงไร้ขีดจำกัดครับวันนี้เฮียเกาให้เกียรติมาอยู่ในการมอบรางวัลด้วยเฮียเกาบอกอยู่พระราม2ใกล้แค่นี้เองครับจัดประชุมทุกอาทิตย์เฮียเกาก็มาไหวใช่ไหมฮะตามนั้นครับผมเฮียมาคนเดียวนะ มอบรางวัลครับ New Normal ครับห่างกันนิดนึงทุกรางวัลถือถ้วยได้ครับถือถ้วยได้ถ่ายรูปครับมองกล้องบนบันไดตัวสูงเป็นหลักบันทึกภาพไว้ครับแล้วกลับไปเซฟภาพได้ที่เพจของ PT Megaton Motorsport ครับเรียบร้อยครับจะได้ไม่ร้อนกันขอบพระคุณครับอยู่กันต่ออยู่กันต่อต่อเนื่องคลาส C ครับต่อเนื่องคลาส C 2รางวัลครับอันดับที่2หมายเลข134ครับเศรษฐวิทย์อันดับที่1คลาส C 121อนุสรมีสุขครับเรียนเชิญครับของคลาส C เศรษฐวิทย์134อันดับ2ครับอันดับที่1 121อนุสรครับยังคงได้รับเกียรติจากทางนิโตะเฮดเดอร์เทอร์โบครับเป็นผู้มอบรางวัลครับในอันดับที่1ก่อนเลยครับเร็วแรงไร้ขีดจำกัดครับนิโตะเฮดเดอร์เทอร์โบเชิญครับ2ท่านครับ2รางวัลครับนี่สาวๆ PT อยู่ตรงข้างๆครับสาวิโตะซ้ายขวาครับโอ้ยสวยเรียบร้อยครับไปต่อเรื่องคลาส B นะครับต่อเรื่องคลาส B รุ่นนี้มันจริงๆมันจริงๆมันจริงๆ4อันดับ4รางวัลครับเอาอันดับที่4ก่อนเลยหมายเลข101ครับอิสราเอลอันดับที่2ของคลาส B ครับไม่อยากประกาศชื่อนี้เลยเบื่อหมายเลข118ครับศักชัยเต้ยศักชัยเต้ยรถถังเต้ย RG46 เต้ยซอยบ้านเดียวกับผมครับอันดับที่2คลาส B ครับหมายเลข108ครับสกลศาสตร์เงินครับและอันดับที่1ครับแหมชื่อนี้อีกแล้วครับหมายเลข11เปปเปอร์ซิราเมดมาจอยเลสในขับเลสครับลงทั้ง 1,500 เป็นเก่งมากเก่งเหลือเกินดูเองไม่เหนื่อยเลยอ่ะไปครับมอบรางวัลเช่นเดิมครับคุณวรวิทย์จากนิโตะเฮดเดอร์เทอร์โบครับในอันดับที่1ก่อนรอน้องครับสูงไปไหนนะฮะเราจะต่อเนื่องในคลาส A นะครับในคลาส A ยินดีกับทุกอันดับครับคลาส B มี4รางวัล4โพเดียมขอบคุณครับที่มาร่วมสนุกกันปิดซีซั่นกันไปกับขับเลสอย่าลืมซีซั่นหน้าห้ามพลาดต้องกลับมาเจอกันอีกกองกลางอีกหนึ่งตัวครับเรียบร้อยขอบพระคุณครับปิดฉากคาขับอย่างสวยงามและสุดมันครับมอบรางวัลในคลาส A อีก2รางวัลคลาส A อีก2รางวัลอันดับที่2 151จิรานุวัฒน์กลับมาหรือยังมาแล้วใช่ไหมจิรานุวัฒน์รับแทนได้โอเคแล้วก็อันดับ1ครับพี่ยอดพไทยชัยวันครับขอตัวแทนครับนี่ครับสิทธิ์ก้นกุฏิรับพี่อ๊อฟมาเต็มๆทั้งลีลาทั้งความดุเดือดไม่ผิดหวังทั้งคู่ครับยินดีกับพี่อ๊อฟประทัยชัยวันครับต้องกล่าวขอบคุณแทนทางทีมงาน PT Megaton Racing Series ครับขอบคุณบรรดาพี่น้องเหล่าคาขับครับที่มาร่วมสนุกร่วมแจมกันตลอดฤดูกาล2021อยู่กันต่อวันนี้กลับวันจันทร์ก็ได้ไม่ต้องรีบไปไหนครับแล้วซีซั่นหน้ามาเจอกันใหม่ใครอยากมาร่วมแจมในเรื่องของขับเลสนะครับติดต่อมาด่วนกับทางเพจ PT ไปตอน Racing Series ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับรอผลของเรื่อง Official Race สักครู่ครับเนี่ยครับบรรยากาศสดๆจากกลางแท็กครับเนี่ยครับสาวๆนี่โตครับน่ารักน่ารักไม่คิดจะแวะคุยกับพี่เลยเลยเหรอร้อนกลางแดดมันต้องแบบนี้นะครับ
อะตอนนี้ครับระหว่างที่ผมจะมีใช้เวลานิดหน่อยกับสาวๆนี่โตแล้วครับเราไปดูภาพไฮไลท์ของ Official Red ในรุ่นของสยาม 1,500 ครับ
เอาละครับระหว่างรอผลการแข่งขันยังเป็นทางการของรุ่นสยาม 1,500 ครับเพื่อที่จะได้มีเวลาแจกของรางวัลครับผมขออนุญาตอุ๊ยอ้าวเห็นแล้วสิต้องตั้งโจทย์ใหม่กำลังจะถามพยัญชนะปะโทเดี๋ยวเขียนใหม่ตั้งโจทย์ใหม่ครับเปลี่ยนเลยแล้วกันแม่คุณผู้ชมเห็นหมดแล้วเมื่อกี้แวะไปร้านต้มเนื้อบ้านสิงห์มาครับปรากฏว่าโฆษณาดีๆเลยปิดวันอาทิตย์ก็ไม่บอกแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีครับส่งต้มเนื้อมาให้ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวรอถามก่อนว่าเป็นใครมายังไงอ่ะผมตั้งโจทย์ครับรางวัลที่จะแจกครับจะแจกแก้วมักจากคอนติเนนตัลครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ตรงนี้600กว่าท่านแต่เดี๋ยวเปลี่ยนโจทย์ใหม่เมื่อกี้แอบเห็นแล้วปะโตอ่ะเดี๋ยวผมตั้งโจทย์ใหม่นะครับฝากต้มเนื้อไปให้ทานแล้วนะคุณตุนนี่เลยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเมื่อกี้ผมสาบิดมอไซค์ไปที่ร้านต้มเนื้อบ้านสิงห์อ่ะตั้งโจทย์ก่อนนะพี่โอ๊ตครับพี่โอ๊ตครับตอนนี้ผลจะเป็นทางการมาแล้วครับผลเป็นทางการมาแล้วเหรออ้าวยังพอมีเวลาอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวแจกรางวัลเสร็จผมมาแจกมอบรางวัลการแข่งขันเสร็จผมมาแจกรางวัลให้กับคุณผู้ชมแล้วกันท่านนี้กลับไปพบกับพี่ต้นก่อนครับได้จากอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากรุ่นของสยามอีโคครับผลที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในรุ่นนี้ครับเดี๋ยวต้องเรียนเชิญคุณจิรยุเอื้องอุดมครับเจเรลเมเจอร์จาก S 63ออยล์จำกัดเป็นผู้มอบรางวัลครับในรุ่นของสยามอีโคครับรุ่นของสยามอีโคครับรับไปก่อนเลย1รางวัลครับชื่อนี้ใครก็จำได้ครับหมายเลข59ครับจารุต M&M Shop พัทยา Racing Team ไปยืนรบดาวด้วยกันยินดีด้วยน้องเก่งมากๆครับเรียนเชิญคุณจิรายุเอื้องอุดมครับ General Manager S 63 Oil จำกัดครับมอบรางวัลครับอันดับที่1ในรุ่นของสยามอีโคครับหมวกอันดับ1ครับถ้วยรางวัลพร้อมช่อมะกอกแล้วครับดูกันนะถ้วยรางวัลนี่ครับจบซีซั่นเป็นที่เรียบร้อย2021แชมป์สนามสุดท้ายด้วยถ้วยรางวัลจาก PT แมกิตอนแล้วเงินรางวัลอีก 12,000 บาททีมเซอร์วิสครับจุดรับไป 12,000 ครับไปหารเท่ากันเอาเองครับควรจะเป็นแบบนั้นนะกล้องกลางครับกล้องสูงๆถ้ากล้องแล้วถือว่าเคลียร์เรียบร้อยครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวคุณจิรยุอยู่ต่อนะครับแจกกันยาวๆครับไปในรุ่นของสยามกรุ๊ปเอ็นครับสยามกรุ๊ปเอ็นมี3รางวัลครับอันดับที่3ครับหมายเลข68ครับภูริพัฒน์จาก TMC ได้68บายวุฒิบางบอน3อันดับที่2ครับหมายเลข98ครับเมฆลักษิตาจากไคโซ NP ไทยบายรุกเซอร์วิสทีมและอันดับที่1รอน้องแป๊บนึงหันมาเจอพอดีหมายเลข11ครับสิระเมฆจาก PT วัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับสุดยอดมากๆครับคุณยุทธเอื้องอุดมครับเจเนอรัลแมเนเจอร์จาก S 63ออยล์จำกัดครับมอบรางวัลครับจบรุ่นนี้มอบเฟดจะพึ่งไปไหนนะครับมีจับฉลากอันดับบนโพเดียมแจกที่พักจากฮอลิเดย์อินวานานาวาอีก1รางวัลโอ้ได้เยอะจะต้องรอลุ้นครับอันดับ 1-3 ครับมีกิฟต์เซตสุดพิเศษจากออโต้แบกครับนี่ถุงกิฟต์เซตมีของกุ๊กกิ๊กของกิฟต์ช็อปมากมายจากออโต้แบกครับแล้วก็มีเครื่องดูดฝุ่นจากออโต้แบกให้แวคคัมคลีนเนอร์ครับเอาละก่อนจะถ่ายรูปครับจับเลยดีกว่าครับว่าโพเดียมอันดับที่เท่าไหร่จะได้รับบัตรที่พักจาก Holiday Inn วานานาวาจังหวัดหัวหินรัวๆๆๆๆอยู่ขึ้นมา1ลูกครับอยู่ขึ้นมา1ลูกหมุนๆๆๆๆใครจะได้บัตรที่พักใครจะได้บัตรที่พักโพเดียมแอบมองลุ้นด้วยนะอันดับที่2นี่แน่ได้ที่พักไป1รางวัลครับมอบเลยโอ้ยนักแข่งเมื่อกี้ข้างหลังเซรามิกกันนี่เนี่ยแอบเหลือบดูเลยครับว่าได้เบอร์อะไรเปิ้ลบอกไหลวะพี่ถ้าไหลวะพี่นี่แน่ครับได้ที่พักจากสวนน้ำนาวาวานาไปไปเรียบร้อยครับอ่ะถ่ายรูปครับขอบพระคุณบรรดาสปอนเซอร์ครับที่มอบของรางวัลต่างๆมาให้เราครับให้มานักแข่งครับยินดีกับท่านอ่ะขอกล้องล่างครับกล้องล่างกล้องล่างนิดนึงขอพี่มิกมากครับภาพได้ทุกคนได้เรียบร้อยไหมครับ
โอเคขอบพระคุณครับยินดีกับทุกตำแหน่งทุกรางวัลด้วยต่อไปครับเป็นรุ่นของสยาม 1,500 overall ครับสยาม 1,500 overall ในรุ่นนี้ครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณโจสวีโกวงนะครับผู้จัดการทั่วไปจากพับเบกเน็กสเตอร์ขึ้นมอบรางวัล นะครับในรุ่นของสยาม 1,500 overall ครับทั้งหมด5รางวัลครับอันดับที่5หมายเลข8ธนาโนนคาปูชิโน่สปอร์ตมาครับยินดีด้วยจ้ะอันดับที่4ครับหมายเลข3ครับพี่อ๊อฟภทัยชัยวันครับรบกวนส่งตัวแทนด้วยครับอ๊อฟภทัยชัยวันจากไวส์วัฒนามอเตอร์สปอร์ตสิงห์เอลเอ็กกี้ครับอันดับที่3โอวอครับหมายเลข22ครับสุรศักดิ์ดาแกงครับจากรุกทีม Nexter Racing Motorsport Thailand อันดับที่2ครับหมายเลข15ครับธนาวิทย์อภิบุญญาครับเจ้าเจครับอินดิพิซึ Racing Team Thailandและอันดับที่1เขาคนนี้อีกแล้ว11 Pepper ศิลปะจาก PT วัฒนามอเตอร์สปอร์ตขอเรียนเชิญคุณยศวีโกวงครับผู้จัดการทั่วไปจากพระเบก Nexter ครับเป็นผู้มอบรางวัลขอตัวแทนของพี่อ๊อฟหน่อยทีมพี่อ๊อฟขอ1คนครับเพราะ Pepper ขึ้นอันดับ1ไปแล้วครับมีใครแทนเชิญเลยครับขอเรียนเชิญเลยครับแกจะไปพักเหนื่อยส่งตัวแทนของทีมครับพี่อ๊อฟอยู่ในโพเดียมอันดับที่4ครับมอบรางวัลครับอันดับที่1ครับเงินรางวัล 12,000 บาทครับอันดับที่2เงินรางวัล 6,000 บาทอันดับที่3เงินรางวัล 4,000 บาทแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับทาง Nexter คุณยศวีบอกจัดให้ครับเดี๋ยวจะจับอันดับโพเดียมมาลุ้นครับจะแจกผ้าเบรก Nexter ครับ Speed Under Control มูลค่า 15,000 บาทได้แก่โพเดียมอันดับที่มีเสียงโห่มาด้วยนะอันดับที่1ครับเปเปอร์ได้มากแล้วครับ Nexter แจกไปอีก 15,000 บาทโอ้ได้ยินเสียงโห่ชัดเจนเลยมีแอบเสียใจครับไปลุ้นกันรุ่นต่อไปถ่ายรูปรวมเลยครับขอบพระคุณทาง Nexter มากๆครับโอ้โหพอ Nexter อยู่กับ PT Megaton ครับสวยงามสว่างจ้ากล้องบนยังไม่เสร็จครับขอกล้อง Official นิดนึงกล้องล่างกล้องมือถือกล้องทุกคนเรียบร้อยขอบพระคุณครับหลบแดดกันแป๊บนึงก่อนครับรุ่นต่อไปรุ่นครับการมอบรางวัลในช่วงเช้าวันนี้ครับเราจะจบที่รุ่นนี้ครับในรุ่นของสยาม 1,500 Amateur ครับคุณยศวียังอยู่กับเราครับมอบรูปสุดท้ายในช่วงก่อนพักเบรกเที่ยงครับสยาม 1,500 Amateur 5รางวัลครับตบมือดังให้กับเด็กเจ้าถิ่นเด็กกองบิน5หมายเลข5สุรชัยจาก TIS Motorsport มาครับอันดับที่4ครับในรุ่นของ Amateur ครับสยาม 1,500 หมายเลข8ครับธนนท์จากคาปูชิโน่สปอร์ตอันดับที่3ครับหมายเลข22ครับสุรศักดิ์ดาเกงครับลูกทีม Nexter Racing Motorsport Thailand อันดับที่2ครับหมายเลข15ครับธนวิทย์อภิบุญญาครับ Inimizu Racing Team Thailand และปิดฉากกับรางวัลรุ่นนี้ครับสยามพันธ์5 Amateur ครับ11ศิรเมธ PT วัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับรุ่นสุดท้ายแล้วครับก่อนจะพักเที่ยงเรียนเชิญคุณยศวีโกวงครับผู้จัดการทั่วไปจากพระเบก Nexter ครับมอบถ้วยมอบช่อมะกอกและเงินรางวัลครับอันดับ5พี่หนูเด็กกองบิน5พี่สวัสดีไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งพี่เดี๋ยวรบกวนใส่เสื้อนิดหนึ่งครับดึงเลสซิ่งสูตรขึ้นมาครับสักนิดหนึ่งมีเวลาครับคุณยศวีโกวงผู้จัดการทั่วไปพระเบก Nexter ครับมอบรางวัลในอันดับที่1พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาทครับอันดับที่2ได้รับบัตรน้ำมัน PT มูลค่า 4,000 บาทและอันดับที่3ครับบัตรน้ำมัน PT มูลค่า 2,000 บาทครับเดี๋ยวจบจากการมอบรางวัลตรงนี้ครับผมจะโยนกลับไปที่สตูดิโอครับพี่โอ๊ตรอแจกของรางวัลอยู่พี่โอ๊ตรอแจกของรางวัลอยู่ทางบ้านอย่าเพิ่งไปไหนมีของรางวัลแจกก่อนพักเที่ยงแล้วพี่น้องชาวประจวบครับเราจะเปิดการจราจร1ชั่วโมงครับเที่ยงถึงบ่ายโมงตรงอ่ะถ่ายรูปครับ
ยินดีกับทุกโพเดียมยินดีกับออฟฟิเชียลและในช่วงเช้าแก๊งสยามอีโคสยามบัน5พวกคุณสุดยอดมากมาเปิดฉากการแข่งขันที่ประจวบสตรีทเซอร์กิตเปิดประวัติศาสตร์เมืองไทยมอเตอร์สปอร์ตครับแล้วก็พบกันใหม่ซีซั่นหน้าอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะกลับมาการแข่งขันในช่วงบ่ายกลับมาเจอกันตอนนี้ครับไปพบกับพี่โอ๊ตครับในการมอบรางวัลทางบ้านครับขอบพระคุณทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันจ้าร้อนพอสมควรครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับเมื่อสักครู่ผมแอบแวบไปร้านต้มเนื้อบ้านสิงห์ครับปิดซะอย่างนั้นแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณพี่ตูนนะครับพี่ตูนภรรยารองผู้กับเมืองประจวบครับส่งต้มเนื้อมาให้แทนนี่อยู่นี่หวงเลยต้องเก็บไว้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆครับใจเราก็อยากจะไปอุดหนุนชาวประจวบนะครับอ่ะกลับมาที่การแจกแก้วนี่เป็นแก้วมาเก็บความเย็นของ Continental ครับสวยงามพลาสติกเนื้อดีมากๆกติกาในการแจกในครั้งนี้ก็คือเมื่อกี้เฉลยหลุดไปแล้วอันนี้เอาใหม่เป็นขอเป็นตัวอักษรครับพยัญชนะภาษาอังกฤษ A ถึง Z ผมเขียนตั้งโจทย์ไว้1ตัวแล้วเรียบร้อยครับตอบมาให้ถูกครับท่านที่ตอบถูกท่านแรกรับไปเลยครับแก้วมาร์คครับแม่พี่ต้นพี่ต้นนี่พี่ตูนภรรยารองผู้กับส่งมาให้ฝากทีมงานเอ63ถือมาให้ดีใจมากขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผมไปถึงนี่ผมไปถ่ายรูปไปด้วยนะเอาร้านปิดโอ้บิดหัวเถิกเลยเป็นร้านใกล้ๆกันอ้าวยังไม่มีคนถูกตัว P ไม่ใช่ครับ T ไม่ใช่ P ไม่ใช่ N ไม่ใช่ S ไม่ใช่ D S K ไม่ใช่ครับ A ก็ไม่ใช่ครับ S ก็ไม่ใช่จ่าดำนี่มารัวดีด็อกไม่ใช่มันไล่พิมพ์ดีดแล้วเว้ยตัว G ไม่ใช่มี24ตัวตัว F ไม่ใช่ตัว C ไม่ใช่พี่ต้นดูเห็นเฉลยแล้วนะตัว G ไม่ใช่ครับ H ฮ่องกงไม่ใช่ครับเราจะพิมพ์ H มา2ทีเพื่อใบให้เป็นตัวอักษรที่เขียนทีเดียวไม่จบมาแล้วไหนมันเอาจนได้ครับสหรัฐนี่ไล่มาแล้วครับตัว J ครับอักษรตัว J รับแก้วมาร์คจาก Continental ไปเลยครับแหมอ่ะรับไปครับอย่าลืมมาไล่คีย์บอร์ด ทุกท่านที่ได้รางวัล นะครับอย่าลืมอินบ็อกซ์มาทางเพจของ PT Megaton Motorsport บอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรกลับแล้วก็บอกว่ามารับรางวัลอะไรอย่างเช่นก็ดีคือแก้วจาก Continental นะครับ ซึ่งต้องบอกด้วยครับว่าอันนี้นี่เราก็ไม่ได้เลือกแจกนะครับเราแจกให้ทุกคนที่ร่วมคำถามกับเราถูกถูกต้องที่จดของรางวัลของผมมันอยู่นู่นผมก็ว่าหายไปไหนแล้วของคุณเมื่อกี้มีแจกรางวัลนึงวัตตะจะลงได้ไปครับแล้วคุณจดยังวัตตะนี่ลายมือเหรอเนี่ยครับผมลายมือหรือลายเซ็นลายมืออ่านไม่ออกเลยครับเบาๆโอเคอ่ะนี่จ่าดำได้อะไรนะแก้วได้แก้วเอาไอ้จ่าดำได้แค่ฝาแก้วได้แค่ฝาแก้วเมื่อกี้เราแก้กันอีกแล้วตัวแก้วไปไหนไม่ได้เอาฝาไปก่อนได้ฝาไปอย่างเดียวนี่ครับจ่าดำก็จริงๆก็เป็นทีมงานของ Motorsport Thailand ครับในเรื่องการจัดการแข่งขันประเภท e-sport simulator ของรถแข่ง okay. ผ่าน Assetto Corsa ก็ได้ PT Magneton นี่แหละที่เป็นสปอนเซอร์และสุดท้าย PT ก็เอานักแข่งเกมเมอร์จากเกมครับมาเป็นนักแข่งรถจริงๆนี่คือซีซั่นที่2ได้มาอีก2ท่านนั่นก็คือคุณนัทนิมมานวุฒิพงษ์แล้วก็คุณหงโชคชัยจารุณงคารนั่นแหละครับจากซีซั่นแรกเนี่ยเป็นคุณบิ๊กอจินภัทรานะครับแล้วก็คุณธนาศิวนัท เปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อยากเหลือเกินโอเคอัปเดตให้ฟังครับว่าช่วงบ่ายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับหลังจากการพักเบรก1ชั่วโมงนะครับเราจะพักเบรกแล้วกลับมาออนไลน์ทีคือมา 13:00 นเราจะเข้าสู่การแข่งขันที่ทุกคนรอคอยครับสยามทักสายกระบะสายพิกาพห้ามพลาดครับต่อเนื่องด้วยสยาม GT จบสยาม GT ครับเข้าสู่เลสที่หลายๆคนก็สนุกมากๆครับก็คือ Honda City 1 Make Race นะครับแล้วก็เป็นพิธีมอบรางวัลอยากให้อยู่ในไลฟ์กันถึงช่วงมอบรางวัลผม2คนอาจจะมีเซอร์ไพรส์แจกรางวัลอะไรใหญ่ๆก็ได้บอกแล้วว่าเราไม่เอากลับกรุงเทพนะฮะเราเอามาแล้วเราแจกให้หมดครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกับโปรแกรมทั้งหมดที่พี่ต้นพูดถึงในช่วงเวลาบ่ายโมงตรงซึ่งลิงก์การถ่ายทอดสดจะขึ้นให้ก่อนเวลา5นาทีประมาณนั้นเที่ยง55กลับมาเจอกันอีกใครที่ไม่อยากพลาดกดติดตามกดไลค์ที่เพจของ Magneton Motorsport ไว้ PT Magneton Motorsport ไว้นะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันตอนบ่ายตอนนี้ขอไปจิบต้มเนื้อรักษาเสียงคอไว้พักสนุกกันต่อตอนบ่ายครับเดี๋ยวบ่ายโมงมาเจอกันครับสวัสดีเจอกันตอนบ่ายบ๊ายบาย